ตอนที่1จากบันทึกของดร.จอห์นเอชวัตสันผบ.อดีตแพทย์ประจำกองทัพบกบทที่1นายเชอร์ล็อกโฮมส์ในปีคริสตศักราช1878หลังจากที่ผมได้รับปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยลอนดอนผมก็ได้ไปศึกษาต่อในหลักสูตรศัลยแพทย์สำหรับแพทย์กองทัพบกที่เนตลีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผมก็ได้รับการบรรจุให้เป็นผู้ช่วยศัลยแพทย์ประจำกองพันที่5นอร์ทชัมเบอร์แลนด์ซึ่งตั้งอยู่ที่อินเดียแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปถึงสงครามอัฟกานิสถานก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2เมื่อไปถึงบอมเบ์แล้วผมก็เลยได้รู้ว่ากองทัพของผมได้บุกเข้าไปในเขตแดนของศัตรูแล้วแต่ยังไงก็ดีผมและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆอีกหลายคนก็ได้รีบติดตามไปจนกระทั่งถึงกันดาฮาร์โดยสวัสดิภาพจากนั้นผมก็ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาการรบในครั้งนั้นได้นำเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้ามาสู่คนจำนวนมากแต่สำหรับผมแล้วมันคือเคราะห์กรรมและความหายนะโดยแท้จริงผมถูกย้ายไปประจำกองพันที่เบิร์กเชียร์และก็ได้เข้าร่วมในการรบอันดุเดือดที่วายมานที่นั่นผมได้ถูกยิงเข้าที่หัวไหล่กระสุนทะลุผ่านกระดูกและเกือบจะโดนเส้นเลือดใหญ่ของผมถ้าไม่ใช่เป็นเพราะความเสียสละและความกล้าหาญของเมอร์เล่ทหารรับใช้ของผมแล้วป่านี้ผมเองก็คงจะต้องตกอยู่ในเงื้อมือของพวกกาซีอันโหดร้ายแน่เมเร่เขาได้เอาตัวผมขึ้นพาดบนหลังม้าแล้วก็ควบฝ่าหากระสุนกลับเข้าไปในเขตแดนของอังกฤษได้สำเร็จอาการบาดเจ็บที่ได้รับประกอบกับสุขภาพที่อ่อนแอจากการตรากตรำมาเป็นเวลานานมันทำให้ผมถูกส่งตัวกลับไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลในเพซาวาพร้อมกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกมากมายไม่นานนักอาการของผมก็ดีขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่สามารถเดินไปเดินมาในอาคารได้และก็ยังเดินไปนอนพึ่งแดดตรงระเบียงได้เนื่องจากอาการลำไส้อักเสบขึ้นมานั่นมันเป็นช่วงเวลาหลายเดือนเลยทีเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่ในที่สุดผมก็เริ่มทำใจได้ถึงแม้ว่าจะหายป่วยแล้วแต่ร่างกายของผมก็ยังคงสู้ผอมและก็อ่อนแออยู่มากทางโรงพยาบาลเองก็เลยตัดสินใจส่งตัวผมกลับประเทศอังกฤษโดยทันทีผมถูกส่งตัวกลับมาที่เรือโอรอนเทสและอีกหนึ่งเดือนต่อมามันก็แล่นเข้าเทียบท่าที่พอร์ตสมัธรัฐบาลเองก็ได้อนุญาตให้ผมพักฟื้นเป็นเวลา9เดือนเพื่อรักษาตัวให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตัวผมเองนั้นไม่มีญาติหรือพี่น้องใดแม้แต่คนเดียวดังนั้นผมจึงสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระเสรีได้อย่างเต็มที่เท่าที่รายได้จำนวน11ชิลลิง6เพนนีต่อวันจะสามารถบันดาลให้ได้ด้วยสถานการณ์แบบนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะตกลงใจไปอยู่ที่ลอนดอนสวรรค์ของคนว่างงานและก็หลักร้อยทั้งหลายในตอนแรกผมก็ไปเช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ย่านสแตรนด์ผมใช้ชีวิตอย่างว่างเปล่าไปวันๆและก็จับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ไม่มีการระมัดระวังแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ทว่าไม่นานนักสัญญาณเตือนภัยก็ดังก้องขึ้นในสมองของผมผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าด้วยเงินเพียงน้อยนิดที่ผมเหลืออยู่ผมมีทางเลือกเพียง2ทางเท่านั้นก็คือ 1. ย้ายไปอยู่ที่ชนบทหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของผมสมัยผมตัดสินใจเลือกเอาอย่างหลังดังนั้นเรื่องแรกที่ผมต้องทำก็คือย้ายออกจากโรงแรมและหาห้องเช่าราคาถูกๆซุกหัวนอนแทนตอนที่ผมคิดถึงปัญหานี้ผมกำลังอยู่ที่Criterion Bar สักพักนึงก็มีใครบางคนได้มาตบบ่าผมพอผมหันไปมองผมก็มองเห็นสแตมฟอร์ดยืนยิ้มอยู่เขาเป็นผู้ช่วยผมตอนที่ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่บาร์ธการที่ได้เห็นหน้าคนที่เรารู้จักในมหานครอันกว้างใหญ่อย่างลอนดอนมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชายโสดที่โดดเดี่ยวอย่างผมสมัยที่ยังทำงานด้วยกันผมก็ไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยกับเขาเลยแต่ในตอนนี้ผมกลับรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะที่ได้พบกับเขาส่วนตัวเขาเองก็มีหน้าที่ที่ไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นักด้วยอารมณ์อันเบิกบานแบบนี้ผมก็เลยชวนเขาไปรับประทานอาหารกลางวันกับผมที่ฮอบอนโอ้โหนี่คุณไปทำอะไรมานะวัสันก็ถามผมด้วยท่าทางที่ดูประหลาดใจในสารรูปของผมขณะที่เรากำลังเดินผ่าฝูงชนเข้าไปที่ร้านอาหารนี่ตัวคุณผอมเนี่ยกับไม้ซีกเลยนะแล้วก็ดำเนี่ยกับฐานเนี่ยผมก็เลยเล่าให้เขาฟังสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตอโลดผลที่ผ่านมาของผมพอเล่าจบเราก็เดินมาถึงร้านอาหารพอดีโอ้ยคุณนี่น่าสงสารจริงๆนะแล้วตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ละวะสันอ๋อผมตอนนี้กำลังมองหาบ้านเช่าอยู่อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในลอนดอนนี่พอจะหาห้องเช่าดีๆที่ราคาไม่แพงได้หรือเปล่าแปลกจริงๆแปลกจริงๆคุณรู้ไหมคุณเป็นคนที่สองแล้วนะที่พูดเรื่องนี้กับผมในวันนี้งั้นเหร
แล้วใครเป็นคนพูดคนแรกล่ะอ๋อเพื่อนผมคนหนึ่งอะนะก็ทำงานอยู่ที่ห้องแล็บที่โรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เขามาบ่นกล่ำครวญกับผมเพราะเขาหาคนมาเช่าบ้านอยู่กับเขาไม่ได้เขาไปเจอบ้านเช่าเขาหลังหนึ่งที่น่าอยู่มากแต่เขามีเงินไม่พอนะนี่ตายสินี่ถ้าเขากำลังหาคนไปแชร์ค่าเช่าบ้านกับเขาแล้วก็ผมเนี่ยล่ะคนที่เขากำลังตามหาอยู่และผมก็อยากมีเพื่อนมากกว่าอยู่คนเดียวด้วยถึงตอนนี้สแตมฟอร์ดเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสายตาแปลกๆก่อนที่เขาจะพูดว่า วัสันคุณยังไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมดีพอวัสันถ้าคุณรู้คุณอาจจะไม่อยากอยู่กับเขาเลยก็ได้นะทำไมอ่ะก็ไม่ดียังไงเหรอเปล่าเปล่าผมไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเพียงแต่เป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกๆเท่านั้นนะเขาค่อนข้างหมกมุ่นอยู่กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์แต่โดยทั่วไปแล้วเขาก็เป็นคนดีพอใช้ได้ดีเดียวละอ๋อเขาคงเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมไม่ใช่หรอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาอยากจะเป็นอะไรผมว่าเขาเก่งทางด้านกายวิภาคนะแล้วก็เป็นคนแล้วก็ดูจะเป็นนักเคมีมือหนึ่งเลยละแต่เท่าที่ผมรู้นะเขายังไม่เคยเรียนวิชาแพทย์อย่างจริงจังมาก่อนการเล่าเรียนของเขามันแปลกๆยังไงชอบกลเขาจะเรียนไอ้โน่นนิดไอ้นี่หน่อยตามแต่ใจอยากแต่เขาก็มีความรู้ในบางเรื่องอย่างลึกซึ้งเลยนะจนถึงขั้นที่ทำให้ศาสตราจารย์บางคนรู้สึกทึ่งเลยล่ะอ้าวสแตมฟอร์ดแล้วคุณไม่ถามเขาเหรอว่าเขาอยากจะเป็นอะไรไม่เคยเพราะเราโดยปกติแล้วเขาก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแต่บางครั้งเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขาก็คุยเก่งเหมือนกันนะก็แปลกดีนะผมใช่อยากจะเจอเขาแล้วสิถ้าหากว่าผมจะเช่าบ้านอยู่กับใครสักคนละก็ผมก็อยากจะได้คนที่แบบเงียบๆอ่ะชอบศึกษาหาความรู้มากกว่าที่จะมาเที่ยวเตร่เฮฮาและอีกอย่างนึงสุขภาพของผมก็ยังไม่แข็งแรงพอด้วยที่จะรับมือกับพวกโลดโผนตอนที่ผมอยู่ที่อัฟกานิสถานน่ะผมก็ได้เจอกับเรื่องที่ตื่นเต้นโลดโผนมามากพอแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมว่าผมอยู่อย่างสงบสงบดีกว่านะว่าแต่ผมจะเจอเพื่อนคุณคนนี้ได้ยังไงโอ้ช่วงนี้เขาอยู่แต่ห้องแล็บละเพื่อนผมพฤติกรรมของเขามีอยู่2อย่างนะถ้าไม่หายตัวไปเป็นอาทิตย์ก็ทำงานอยู่ในห้องแล็บทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละถ้าคุณอยากจะเจอเขาเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปก็ได้โอเคขอบใจนะสแตมฟอร์ดระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลนั้นสแตมฟอร์ดก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายโฮมกับผมอีก 2-3 อย่างก่อนที่จะหันมาบอกกับผมอย่างจริงจังว่านี่วัสันคุณจะมาโทษผมไม่ได้นะถ้าหากว่าต่อไปคุณเกิดผิดใจกับเขาขึ้นมาผมไม่ได้รู้จักเขาอย่างละเอียดลึกซึ้งอะไรนะเราแค่ทำงานด้วยกันในห้องแล็บเท่านั้นนะคุณเป็นคนเสนอตัวเองนะว่าอยากรู้จักกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะเรียกร้องให้ผมรับผิดชอบไม่ได้นะเฮ้ยถ้าหากว่าเรามีเรื่องผิดใจกันนะเราก็แยกกันอยู่แค่นั้นเองนี่สแตมฟอร์ดผมรู้สึกคล้ายกับว่าคุณดูร้อนตัวยังไงชอบกลนะเกี่ยวกับเรื่องนายคนนี้ไหนคุณบอกผมมาตรงๆซิว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยเขาเป็นคนโมโหร้ายหรือยังไงบอกผมมาตรงๆเถอะยังโมโหพนันอยู่เลยนะโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะอธิบายให้คุณฟังยังไงดีนะเอาเป็นว่าผมว่านายโฮมคนนี้เป็นพวกที่บ้าวิชามากเกินไปอ่ะบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเลือดเย็นเลยล่ะเพราะมีอยู่ครั้งนึงนะเขาอ่ะเอาสารอัลคาลอยด์จากผักที่เขาผสมขึ้นมาให้เพื่อนเขาดื่มเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกนะเพียงแต่อยากจะทดลองว่าผลของมันเป็นยังไงเท่านั้นผมว่าถ้าเขาทดลองดื่มเองเขาก็คงยอมเหมือนกันแหละเพราะเขาเป็นคนประเภทที่กระหายอยากได้ความรู้ในสิ่งที่เขาศึกษาอยู่อย่างลึกซึ้งก็คงจะใช่นะใช่แต่ว่าบางครั้งมันอาจจะเกินขอบเขตไปสักหน่อยไงก็อย่างแบบใช้ไม้เคี่ยนตีสัตว์ที่ใช้ในการทดลองอย่างรุนแรงผมว่ามันดูเหมือนการกระทําที่วิปริตยังไงก็ไม่รู้อะอะไรนะเคี่ยนตีสัตว์เหรอใช่เขาต้องวิเคราะห์ว่ารอยฟกช้ำต่างๆจะมีลักษณะเป็นยังไงหลังจากที่มันตายไปแล้วผมเห็นเขาทำการทดลองนี้ด้วยตาผมเองเลยทีเดียวนะนึกแล้วโอ้ยผมยังสยองไม่หายเลยอ้าวก็ไหนคุณบอกว่าเขาไม่ได้มานักศึกษาแพทย์ยังไงอะใช่เขาไม่ได้เป็นไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาศึกษาวิชาอะไรอยู่เอาล่ะถึงแล้วล่ะนะเดี๋ยวคุณก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่าเขาเป็นคนยังไงสแตมฟอร์ดเปิดประตูเดินนำผมเข้าไปในโรงพยาบาล
เราเดินเข้าไปตามบันไดหินที่เย็นอย่าเยือกผ่านเฉลียงอันยาวเหยียดที่มีกำแพงฉาบปูนขาวและประตูสีเทาหลายบานพอเดินไปถึงเกือบสุดเฉลียงก็มีทางแยกซึ่งตรงไปยังห้องแลบมันเป็นห้องแลบขนาดใหญ่ที่มีขวดสารเคมีวางเรียงรายเป็นแถวๆเต็มห้องมีโต๊ะเตี้ยสำหรับวางอุปกรณ์วางกระจัดกระจายบนโต๊ะเหล่านี้เต็มไปด้วยหลอดทดลองแบบต่างๆและตะเกียงแก๊สที่ใช้ในการทดลองทั้งห้องมีนักศึกษาเหลืออยู่เพียงคนเดียวเขากำลังยืนก้มตัวอยู่ที่เหนือโต๊ะตัวหนึ่งพอได้ยินเสียงฝีเท้าของเราเขาก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็หันมามองพอเห็นสแตมฟอร์ดเขาก็ร้องบอกด้วยความดีใจว่าผมพบมันแล้วแล้วเขาก็ถือหลอดแก้ววิ่งเข้ามาหาเรานี่ผมพบสารตัวแปรที่ทำให้เม็ดเลือดแดงตกตะกอนแล้วล่ะผมรู้สึกว่าท่าทางตื่นเต้นของเขาดูราวเหมือนกับว่าเขาได้ค้นพบเหมือนทองคำแล้วมากกว่าคุณเชอร์ล็อกโฮมนี่คุณหมอวัตสันครับสวัสดีครับเขาทักทายผมพลางจับมือผมเขาหย่อนอย่างแรงมือที่แข็งราวกับครีมเหล็กของเขาทำให้ผมอดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ไม่สมควรให้ยืมเงินเป็นอย่างยิ่งนี่คุณคงจะเคยไปอยู่ที่อัพสกานิฐานมาก่อนใช่ไหมเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะช่างเถอะเรามาคุยเรื่องเม็ดเลือดแดงกันต่อดีกว่านี่คุณคงจะเห็นด้วยนะว่าการค้นพบของผมมันมีความสำคัญมากใช่ครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวแหละแต่ในทางปฏิบัติทำไมเหรอนี่มันเป็นการค้นพบทางการแพทย์ที่มีผลในเชิงปฏิบัติอย่างแน่นอนที่สุดคุณไม่เห็นเหรอว่ามันจะช่วยให้เราสามารถทดสอบรอยเลือดได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดเอาละครับผมจะพิสูจน์ให้คุณดูด้วยความตื่นเต้นโฮมจึงคว้าข้อมือผมไปที่ตรงโต๊ะที่เขากำลังทำการทดลองอยู่นี่เรามาทดลองกับเลือดสดๆกันเลยกันแล้วกันนะว่าแล้วเขาก็เอาเข็มฉีดยาแทงเข้าไปที่ปลายนิ้วของตัวเองแล้วก็ฉีดเลือดที่ดูดออกมาเข้าไปในหลอด1หยดเอาละครับทีนี้ผมจะผสมน้ำเข้าไปในเลือดประมาณ1ลิตรคุณจะเห็นนะว่าส่วนผสมนี้เนี่ยมันดูเหมือนน้ำเปล่ามากอัตราส่วนเลือดในน้ำก็ประมาณสัก1ต่อล้านและผมก็มั่นใจนะว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองของมันขณะที่พูดเขาก็ตักสารที่เป็นเกล็ดใสๆใส่เข้าไปในหลอดตามด้วยของเหลวใสๆอีก 2-3 หยดภายในพริบตาเดียวน้ำใสๆที่เราเห็นในหลอดเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นสีน้ำตาลอมแดงและก็มีตะกอนสีน้ำตาลตกอยู่ในที่ก้นหลอดก็ร้องขึ้นมาด้วยความดีใจพร้อมกับตบมือเสียงดังลั่นท่าทางดูเหมือนเด็กที่เพิ่งได้ของเล่นชิ้นใหม่เป็นไงคุณคิดว่าไงล่ะมันเป็นการทดลองที่ยอดเยี่ยมจริงๆไงใช่ยอดเยี่ยมมากการตรวจสอบเลือดแบบเก่าที่ใช้ยางไม้เนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูก็เหมือนกันถ้าหากว่าเลือดถูกทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วแต่วิธีนี้สิไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่หรือเลือดเก่าก็ใช้ได้ทั้งนั้นถ้ามีใครค้นพบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้อาชญากรเป็นพันๆคนที่ยังลอยนวลอยู่ก็ควรจะถูกจับเข้าคุกหรือถูกประหารชีวิตไปซะตั้งนานแล้วจริงด้วยครับคดีอาชญากรรมทั้งหลายที่ปิดไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละบางครั้งตำรวจก็จับตัวผู้ต้องสงสัยได้หลังจากที่เกิดคดีขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนตำรวจพบคราบสีน้ำตาลที่เสื้อหรือกางเกงของเขาแต่ว่ามันเป็นแล้วหรือเปล่าล่ะหรือว่าเป็นแค่รอยเปื้อนโคลนหรือรอยสนิมหรือว่ารอยอะไรกันแน่เนี่ยเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับพวกนักสืบเก่งๆทั้งหลายยังไงล่ะเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีการทดสอบที่ไว้วางใจได้ยังไงล่ะแต่ตอนนี้เรามีการทดสอบของเชอร์ล็อกโฮมแล้วและการตรวจคราบเลือดก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปในตาของเขาดูเป็นประกายขณะที่พูดและเขาก็เอามือทาบที่หน้าอกแล้วก็โค้งตัวลงแล้วกับว่าเขานั้นกำลังยืนประทับคาถาต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากคุณโฮมผลงานของคุณยอดเยี่ยมจริงๆนะผมกล่าวชมเขาขณะเดียวกันก็รู้สึกทึ่งในความกระตือรือร้นของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คุณรู้อะไรไหมเมื่อปีที่แล้วนะมีคดีเกี่ยวกับฟอนบิชชอปที่แฟรงก์เฟิร์ตทหารมีการตรวจสอบรอยเลือดด้วยวิธีนี้เขาก็คงจะถูกแขวนคอไปแล้วนอกจากนั้นนะก็ยังมีคดีของเมสันแห่งแบรนด์ฟอร์ดแล้วก็ไอ้มูลเลอร์ที่ชั่วร้ายไอ้เลอเฟอร์แห่งมงเปลิเย่แล้วก็ไอ้เจ้าแซมสันแห่งนิวออร์ลีนแล้วก็มีอีกหลายคดีที่เรารู้ตัวอาชญากรแต่ไม่สามารถหาหลักฐานมามัดตัวมันได้โอ้โหคุณนี่กับแฟ้มอาชญากรเคลื่อนที่เลยนะผมว่าคุณน่าจะออกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะตั้งชื่อว่าแบบคดีดังในอดีตดีไหมคุณโฮมเจ๋งเลยสแตมฟอร์ด
ผมว่ามันควรจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจทีเดียวนะผมต้องคอยระวังตัวเพราะคุกคลีอยู่กับสารพิษทั้งวันโฮมหันหน้ามาบอกผมยิ้มพลางชูมือให้ผมดูมันเต็มไปด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลชิ้นเล็กๆบางจุดสีก็หลุดออกไปแล้วเพราะโดนกรดนี่คุณโฮมเรามีเรื่องจะคุยกับคุณน่ะสแตมฟอร์ดเริ่มเข้าเรื่องขณะที่หย่อนตัวลงบนเก้าอี้แบบสตูตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เท้าเตะเก้าอี้อีกตัวหนึ่งมาให้ผมเพื่อนของผมคนนี้กำลังหาห้องเช่าอยู่และคุณก็บอกว่าคุณอยากหาคนมาเช่าห้องร่วมกับคุณและคุณก็บอกว่าคุณหาคนมาเช่าห้องร่วมกับคุณไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าคุณสองคนน่าจะลองคุยกันดูนะเชอร์ล็อกโฮมดูท่าทางพอใจไม่ได้ยินคำบอกกล่าวของสแตมฟอร์ดคุณรู้อะไรไหมผมดูบ้านไว้หลังนึงนะที่ถนนเบเกอร์ผมว่ามันเหมาะกับเรามากเลยล่ะคุณว่าสันว่าแต่คุณไม่รังเกียจกลิ่นบุหรี่ใช่ไหมครับไม่ครับผมเองก็สูบเหมือนกันน่ะดีครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะคลุกอยู่กับพวกสารเคมีแล้วก็บางครั้งผมก็ทำการทดลองด้วยคุณขัดข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่เลยครับข้อเสียอื่นๆของผมมีอะไรอีกนะอ๋อบางครั้งผมก็จะดูเศร้าซึมนะไม่พูดไม่จาเป็นเวลาหลายวันติดๆกันน่ะเวลาที่เป็นแบบนั้นคุณอย่าคิดว่าผมโกรธหรือเคืองอะไรคุณเลยนะเพียงแค่ปล่อยผมไว้เฉยๆเดี๋ยวผมก็จะดีเองแล้วคุณล่ะครับมีข้อเสียอะไรบ้างคุณพัสสันคือผมว่าเราน่าจะได้รู้ข้อบกพร่องของกันและกันก่อนที่จะอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับผมหัวเราะเมื่อได้ยินข้อเสนอของเขาแล้วก็บอกกับเขาว่าคือผมเลี้ยงลูกหมาอยู่1ตัวและผมก็ไม่ค่อยชอบเสียงกระทึกคึกโครมนะผมก็เป็นคนที่ตื่นนอนไม่ค่อยเป็นเวลานะแล้วก็เป็นคนขี้เกียจด้วยผมว่ายังมีอีกหลายอย่างอะแต่ที่สำคัญก็มีแค่นี้แหละก็เรียกว่าโอลินล่ะคุณถือว่ามันเป็นการทำเสียงดังด้วยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับคุณโฮมถ้าเล่นดีก็เป็นเสียงสวรรค์นะแต่ถ้าเล่นไม่ได้เรื่องก็อ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคครับผมว่าเราตกลงกันได้แล้วล่ะถ้าหากว่าคุณพอใจบ้านนั้นนะแล้วเราจะไปดูบ้านกันเมื่อไหร่ครับเอาอย่างนี้คุณเชื่อแวะมาหาผมพรุ่งนี้เที่ยงนะครับแล้วเราจะไปดูบ้านกันโอเคครับเที่ยงตรงนะครับผมพูดพลางเอื้อมือไปเขย่ามือกับเขาหลังจากนั้นสแตมฟอร์ดก็เดินมาส่งผมที่โรงแรมนี่สแตมฟอร์ดผมสงสัยจังเลยอะว่าเขารู้ได้ยังไงว่าผมเคยอยู่ที่อัฟกานิสถานเนี่ยสแตมฟอร์ดยิ้มให้ผมอย่างมีเลศนัยก่อนที่จะตอบว่า มันเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่รู้จักโฮมเนี่ยพากันสงสัยทั้งนั้นแหละว่าเขารู้เรื่องต่างๆของพวกเขาได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นความลับอะสิน่าสนใจจริงๆนะนี่ผมต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะที่พาผมมารู้จักกับเขาอะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมสิ่งที่มนุษย์ควรศึกษามากที่สุดก็คือมนุษย์ถ้างั้นคุณก็ต้องศึกษาเขาละสิใช่ไหมสแตมฟอร์ดแซวผมขณะที่เดินมาถึงหน้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าเขาเป็นคนยังไงผมว่านั้นได้เลยว่าเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณมากกว่าที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเอาล่ะครับผมไปก่อนนะวัสสันแล้วเจอกันใหม่โชคดีครับสแตมฟอร์ดผมโบกมือให้เขาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมในใจนั้นก็ยังรู้สึกทึ่งในตัวเพื่อนใหม่รายนี้อยู่ไม่ไหวตอนที่2ศาสตร์แห่งการอนุมานวันรุ่งขึ้นเราก็ได้ไปสำรวจห้องพักที่บ้านเลขที่221Bถนนเบเกอร์ตามที่นัดกันไว้มาประกอบไปด้วยห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างขวาง2ห้องและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่1ห้องซึ่งตกแต่งอย่างสบายแล้วก็มีหน้าต่างกว้างๆ2บานด้วยโดยรวมแล้วนี่ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ดูน่าอยู่เป็นอย่างมากและเมื่อหารค่าเช่ากันแล้วก็นับว่าไม่แพงสักนิดเราจึงตกลงทำสัญญาเช่าเลยทันทีในวันนั้นผมก็ได้ย้ายข้าวของของผมออกมาจากโรงแรมมาที่บ้านเช่าและเชอร์ล็อกโฮมก็ได้ขนย้ายของตามมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเราใช้เวลาจัดของให้เข้าที่เข้าทางเกือบ2วันเต็มๆเสร็จแล้วก็จึงมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับบ้านใหม่ของเราดูๆแล้วนายโฮมคนนี้ก็ไม่ใช่คนประเภทที่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมห้องแต่อย่างใดก็ดูเป็นคนเงียบๆแล้วก็มีนิสัยเสมอต้นเสมอปลายเขามักจะเข้านอนก่อน4ทุ่มแล้วก็มักจะกินอาหารเช้าแล้วก็ออกไปข้างนอกก่อนที่ผมจะตื่นบางวันเขาก็จะทำงานง่วนอยู่ในห้องแล็บทั้งวันบางครั้งก็อยู่ในห้องชำแหละศพและในบางโอกาสเขาก็ไปเดินเล่นแถวๆย่านที่อยู่อาศัยของพวกคนจนซึ่งก็อยู่ค่อนข้างไกลไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวแล้วก็เวลาที่เขาบ้าทำงานขึ้นมาเขาก็จะทำมันอย่างหามรุ่งหามค่ำ
แต่เวลาที่เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายนั้นเขาก็จะนั่งอยู่ในโซฟาในห้องนั่งเล่นเป็นวันๆโดยที่เขาไม่พูดจากับใครนั่งนิ่งเฉยราวกับหุ่นยนต์ตั้งแต่เช้ายันเย็นเวลาที่เขาเป็นแบบนี้ผมเคยสังเกตเห็นในตาของเขามักจะดูเลื่อนลอยราวกับกำลังตกอยู่ในห้วงของความฝันซึ่งมันก็ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาใช้ยาเสพติดหรือเปล่าแต่การปฏิบัติตัวและประวัติความเป็นมาที่ไม่มีจุดด่างพร้อยของเขาเนี่ยก็ทำให้ผมสลัดข้อสงสัยนี้ทิ้งไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์ความสนใจของผมที่มีต่อตัวโฮมและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นลึกซึ้งขึ้นจะว่าไปแล้วเขาก็มีบุคลิกลักษณะที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากเขาสูงประมาณ6ฟุตแต่รูปร่างที่ผอมจนเกินไปของเขาก็ทำให้ดูเขาตัวสูงกว่าความเป็นจริงในตาของเขาก็คมกริบและก็ดูลึกซึ้งเป็นสักแต่ว่าเวลาที่เขามีอาการเสื่องซึมเท่านั้นจมูกที่โด่งแล้วก็งุ้มเหมือนเหยี่ยวของเขาอีกแสดงให้เห็นถึงความฉับไวและความโดดเดี่ยวส่วนคางที่เป็นเหลี่ยมได้รูปนั้นก็แสดงถึงความเป็นคนที่ตั้งใจจริงของเขาและถึงแม้ว่ามือของเขานั้นจะดูกระดำกระด่างด้วยรอยหมึกและสารเคมีต่างๆแต่เขาก็เป็นคนที่มือเบามากข้อนี้ผมสังเกตเห็นในเวลาที่เขาจับต้องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างอ่อนโยนทนุถนอมคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบจุ้นเรื่องของคนอื่นเมื่อได้ยินผมพูดถึงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชายคนนี้และความพยายามที่จะล้วงเอาข้อมูลต่างๆที่เขาปิดบังจากเขาให้ได้แต่ยังไงก็ดีแล้วนะก่อนที่คุณจะสรุปแบบนั้นน่ะผมอยากให้คุณนึกเอาไว้ด้วยว่าชีวิตของผมนั้นว่างเปล่าขนาดไหนแล้วก็ได้จุดหมายเพียงใดอีกทั้งยังสุขภาพอันย่ำแย่ของผมอีกที่ทำให้ผมออกไปไหนไม่ได้เว้นแต่วันที่อากาศอบอุ่นเท่านั้นและผมก็ไม่ได้มีเพื่อนฝูงที่จะไปมาหาสู่ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของผมนั้นพอจะมีสีสันขึ้นมาบ้างก็นั่นแหละนะก็ด้วยสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้ก็เลยทำให้ผมเกิดความสนอกสนใจในความลึกลับของเพื่อนร่วมห้องของผมและก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการขุดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นายโฮมคนนี้เขาไม่ได้เป็นนักศึกษาแพทย์ซึ่งตรงกับที่สแตมฟอร์ดได้บอกผมไว้นอกจากนี้เขาก็ยังไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาได้โดยเฉพาะเจาะจงอีกด้วยแต่ความสนใจใฝ่หาความรู้ในบางด้านของเขาเนี่ยก็ชัดเจนเป็นอย่างมากและในเรื่องที่เขารู้นั้นเขาก็รู้อย่างละเอียดลึกซึ้งซะจนทำให้ผมนั้นรู้สึกประหลาดใจมันก็แน่นอนแล้วนะที่ว่าไม่มีบุคคลใดที่จะศึกษาหาความรู้อย่างหนักในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยที่ไม่มีเป้าหมายใดๆคนที่ไม่ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังนั้นจะไม่มีวันมีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งได้ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่จะทุ่มเทให้กับการค้นคว้าในเรื่องใดโดยไม่มีเหตุผลแอบแฝงเป็นอันขาดแต่ยังไงก็ดีในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้นั้นเขาก็ดูเป็นคนไร้เดียงสาจนผมรู้สึกประหลาดใจเลยเหมือนกันนะเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยปรัชญาและก็การเมืองคุณรู้อะไรไหมพอผมพูดถึงโทมัสคาร์ไลเขาก็ถามขึ้นอย่างซื่อๆว่าเขาเป็นใครทำอะไรและความประหลาดใจของผมก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเมื่อผมได้พบโดยบังเอิญว่าตัวของนายโฮมคนนี้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทฤษฎีของโคเปอร์นิคัสและองค์ประกอบของระบบสุริยะคุณดูสิมันจะมีที่ไหนล่ะบุคคลที่เจริญแล้วที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19ซึ่งไม่รู้เลยว่าโลกน่ะหมุนรอบดวงอาทิตย์สำหรับผมแล้วนะมันเป็นข้อเท็จจริงที่ยากจะเชื่อได้จริงๆท่าทางคุณดูตกใจนะที่ผมไม่รู้เรื่องนี้เขาพูดแล้วก็ยิ้มไม่เห็นท่าทางที่ดูประหลาดใจของผมแต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วล่ะนะแต่ผมก็จะพยายามลืมมันไปซะอะไรนะคุณพยายามจะลืมเหรอนี่วสันต์คุณรู้ไหมผมคิดว่าสมองของคนเราแล้วนะแต่แรกเริ่มน่ะก็เปรียบกับห้องเก็บของว่างๆนั่นแหละคุณน่ะต้องเป็นคนเลือกเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปด้วยตัวคุณเองคนโง่เขลาอ่ะนะจะคว้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พบใส่เข้าไปในนั้นดังนั้นน่ะความรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาก็ถูกเตะกระเด็นออกมาหรือไม่ก็ผสมปนเปอยู่กับขยะอื่นๆมากมายถ้าไม่เขาไม่สามารถเอามันออกมาใช้ได้แต่สำหรับคนฉลาดแล้วล่ะนะวสันต์เขาจะเลือกสิ่งที่จะใส่เข้าไปในคลังสมองของเขาอย่างระมัดระวังและจะเก็บเอาไว้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของเขาเท่านั้นเขาจะเก็บมันได้เป็นจำนวนมากและจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่คิดว่าสมองคนเราเนี่ยมีผนังที่ยืดตัวได้และขยายใหญ่ขึ้นได้ดังนั้นน่ะความรู้ใหม่ๆที่คุณใส่เข้าไปนั้นจะทำให้คุณลืมในสิ่งที่คุณรู้ไปมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะที่คุณน่ะจะไม่ใส่ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์เข้าไปแทนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสมองของคุณน่ะอ้าวแต่นี่มันเรื่องระบบสุริยะนะอ้าววสันต์
แล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับผมล่ะคุณบอกว่าโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็แล้วทำไมล่ะถ้ามันหมุนรอบดวงจันทร์มันก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลยสำหรับผมหรือว่างานของผมให้ตายสินี่ผมเกือบจะหลุดปากถามไปแล้วว่างานที่เขาพูดถึงคืออะไรแต่อะไรบางอย่างในท่าทีของเขาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคงจะไม่พอใจแน่ๆถ้าผมถามคำถามนั้นดังนั้นผมจึงหันมานึกทบทวนในสิ่งที่เราสนทนากันและก็ลองวิเคราะห์ดูเขาบอกว่าเขาจะไม่สนใจแสวงหาความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของเขาเอ้ยเพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหมดที่เขามีอยู่ก็จะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับเขาผมลองไล่เรียงดูในใจถึงความรู้ด้านต่างๆที่เขาคือแสดงให้ผมเห็นว่าเขามีความชำนาญแล้วผมก็เขียนออกมาเป็นข้อบนกระดาษสิ่งที่ผมเห็นในหน้ากระดาษมันทำให้ผมอดยิ้มออกมาไม่ได้ข้อความเหล่านั้นก็คือนายเชอร์ล็อกโฮมความสามารถของเขา 1. ความรู้ด้านวรรณกรรมไม่มี 2. ความรู้ด้านปรัชญาก็ไม่มี 3. ความรู้ด้านดาราศาสตร์ก็ไม่มีอีก 4. ความรู้ด้านการเมืองน้อยมาก 5. ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไม่แน่นอนเขาพอมีความรู้ในเรื่องพันไม้ที่เป็นพิษฝิ่นและก็สารพิษทั้งหลายแต่ไม่รู้เรื่องเกษตรกรรมโดยทั่วไป 6. ความรู้ด้านธรณีวิทยาดีพอใช้แต่ก็ค่อนข้างจำกัดเขาสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างดินแต่ละชนิดได้หลังจากที่ได้ไปเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆในครั้งหนึ่งตัวของโฮมสามารถบอกผมได้ว่าดินที่ติดอยู่ตามชายกางเกงของเขานั้นเป็นดินที่มาจากพื้นที่บริเวณใดของลอนดอนบ้าง 7. ความรู้เรื่องเคมีลึกซึ้งเลยล่ะ 8. ความรู้เรื่องกายวิภาคเข้าขั้นดีแต่ก็ไม่เป็นระบบ 9. ความรู้เรื่องเหตุการณ์ระทึกขวัญเนี่ยระดับลึกซึ้งเลยล่ะถ้าถามว่านายโฮมคนนี้ก็จะรู้รายละเอียดทุกอย่างของเหตุการณ์อันขนพองสยองกล้าวทั้งหลายที่เกิดขึ้นในศตวรรษนี้10เล่นไวโอลินเก่ง11ชำนาญในเรื่องการใช้ตะบองเป็นนักมวยและก็นักฟันดาบ12มีความรู้ดีในเรื่องกฎหมายอังกฤษหลังจากที่ผมอ่านข้อความที่เขียนขึ้นมา 2-3 เที่ยวผมก็ต้องขยำแล้วก็ปามันเข้าไปในเตาผิงอย่างสิ้นหวังถ้าหากว่าผมสามารถรู้ได้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรและเขาใช้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลพวกนี้ก็คงจะดีผมจะได้เลิกสนใจเรื่องส่วนตัวของเขาสักทีในรายการความสามารถของโฮมที่ผมเขียนเอาไว้นั้นผมได้พูดได้ว่าเขานั้นเล่นไวโอลินเก่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีเรื่องแปลกเช่นเดียวกับความสามารถด้านอื่นๆของเขาถึงแม้ว่าเขาจะสามารถเล่นบทเพลงที่มีชื่อเสียงของนักประพันธ์เอกของโลกอย่างเช่นไรเดอร์ของแมนเดลโซนที่ผมเคยขอเขาเล่นให้ฟังแล้วก็เพลงอื่นๆอีกหลายเพลงก็ตามแต่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาก็จะไม่ค่อยเล่นบทเพลงเหล่านี้บ่อยครั้งที่ผมเห็นเขานั่งเอนตัวอยู่กับโซฟาในตอนเย็นหลับตาพริ้มแล้วก็ลากคันชักไปตามสายไวโอลินที่วางพาดอยู่บนเข่าโดยที่ฟังแล้วก็ไม่เป็นเพลงอะไรบางครั้งก็ฟังดูเป็นทำนองเศร้าๆและบางครั้งก็ฟังดูร่าเริงสดใสมันแน่นอนล่ะที่ว่ามันจะต้องสะท้อนถึงความคิดที่ครอบงำเขาอยู่แต่ว่าเสียงดนตรีนั้นมันช่วยกระตุ้นความคิดของเขาหรือมันเป็นผลจากจินตนาการของเขากันแน่ผมก็ไม่อาจคาดเดาได้ผมคงจะพูดจาประท้วงเสียงดนตรีอันน่ารำคาญที่เขาบรรเลงไปแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาจะปิดท้ายด้วยการบรรเลงบทเพลงที่ผมชอบทั้งหลายให้ผมฟังทุกครั้งคล้ายๆกับเป็นการชดเชยที่ผมต้องทนฟังสิ่งที่เขาบรรเลงเพลงตามอำเภอใจในตอนต้นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกที่เราย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก็ไม่มีใครแวะมาหาเขาเลยผมก็เคยคิดนะว่าเขาเนี่ยคงจะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนฝูงเช่นเดียวกับผมแต่ยังไงก็ดีช่วงหลังๆเนี่ยผมก็ได้เห็นว่าเขานั้นมีคนรู้จักมากมายและคนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีสถานะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสันทัดผิวซีดหน้าแหลมๆคล้ายหนูในตาเล็กสีดำซึ่งเขาแนะนำว่าเขาชื่อคุณเลสเตรดเข้ามาหาโฮมประมาณ 3-4 ครั้งภายในสัปดาห์เดียวในเช้าวันหนึ่งก็มีผู้หญิงสาวแต่งตัวทันสมัยแวะมาหาเขาประมาณครึ่งชั่วโมงและในหมายวันเดียวกันก็มีผู้ชายคนที่ผมสีเทาลักษณะคล้ายๆกับพ่อค้าชาวยิวแล้วก็ดูท่าทางลุกลี้ลุกลนมาพร้อมกับหญิงชราคนหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มีชายชราผมขาวแวะมาหาเขาและอีกวันก็มีพนักงานรถไฟมาหาเขาเวลาที่คนเหล่านี้มาหาเขาโฮมจะขอใช้ห้องนั่งเล่นเพื่อต้อนรับแขกและผมก็ต้องย้ายไปอยู่ในห้องนอนแทนตัวของโฮมจะกล่าวขอโทษผมทุกครั้งที่ทำให้ผมนั้นต้องคอยลำบากลำบนไปด้วยเขาบอกว่าวสันต์คือผมต้องใช้ห้องนี้ในการทำธุรกิจนะแล้วก็คนเหล่านี้ก็คือลูกค้าของผมอ่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมควรจะถามโฮมเกี่ยวกับงานของเขาแต่ผมก็รู้สึกเกรงใจเกินกว่าจะไปละลาบละล้วงถึงเรื่องส่วนตัวของเขาไ
ผมคิดว่าเขาก็มีเหตุผลสำคัญบางอย่างนั่นแหละเลยจำเป็นต้องปิดบังผมเกี่ยวกับอาชีพการงานของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุบังเอิญที่ทำให้เขาต้องพูดกับผมถึงเรื่องนี้ผมจำได้ดีเลยล่ะวันนั้นนะเป็นวันที่4มีนาคมผมตื่นเช้าก็ปกติแล้วก็ได้พบกับโฮมกำลังกินข้าวเช้าอยู่หญิงเจ้าของห้องเช่าก็ไม่ได้เตรียมอาหารเช้าให้ผมเพราะคงจะไม่คิดว่าผมจะตื่นเช้าแบบนี้ผมได้สั่นกระดิ่งและบอกเธอว่าผมพร้อมที่จะกินข้าวเช้าแล้วและผมก็เดินมาหยิบนิตยสารที่วางอยู่บนโต๊ะมาอ่านเพื่อฆ่าเวลาผมกวาดสายตาไปเห็นบทความหนึ่งมีรอยดินสอทำเครื่องหมายเอาไว้เด่นชัดก็เลยลองอ่านดูบทความนั้นโจหัวเรื่องว่าตำราแห่งชีวิตมันเป็นเรื่องที่พยายามจะบอกผู้อ่านว่าคนที่ช่างสังเกตนั้นจะสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายโดยการตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เขาพบเห็นอย่างแม่นยำและก็เป็นระบบผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเขียนที่ดูหลักแหลมแล้วก็น่าขบขันในเวลาเดียวกันการใช้เหตุผลน่ะมันก็ดูน่าเชื่อถือได้อยู่หรอกแต่การอนุมานเนี่ยมันดูออกจะห่างไกลจากความเป็นจริงไปมากเลยล่ะตัวของผู้เขียนนั้นกล่าวว่าการแสดงออกเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นกล้ามเนื้อบนใบหน้าที่กระตุกหรือประกายตาที่จ้องมองนั้นสามารถสอเห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลได้เขากล่าวว่าคุณได้ฝึกฝนในการสังเกตและการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีนั้นจะไม่มีวันตีความสิ่งที่เขาเห็นผิดพลาดเป็นอันขาดและการลงความเห็นของเขาก็จะแม่นยำดุจดังสุดเลขาคณิตทั้งหลายผลการวิเคราะห์ของเขาอาจจะทำให้บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยฝึกฝนในเรื่องนี้ตื่นตระหนกจนถึงกับคิดว่าเขาน่าเป็นพ่อมดหมอผีเลยก็ได้หากไม่ได้รับฟังคำอธิบายเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์ของเขาตัวของผู้เขียนบทความนี้ยังบอกอีกว่าด้วยน้ำเพียงหนึ่งหยดนักตรรกวิทยาก็จะสามารถอนุมานได้ว่ามันมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกหรือมาจากน้ำตกไนแองการาโดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาตัวเองดังนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็คือสายโซ่เส้นใหญ่เราจะบอกลักษณะทั้งหมดของมันได้ทันทีที่เราได้เห็นห่วงเพียงอันเดียวเช่นเดียวกับศาสตร์ทั้งหลายความเชี่ยวชาญในศาสตร์เกี่ยวกับการอนุมานและการวิเคราะห์ย่อมได้มาจากการศึกษาด้วยความอดทนเป็นเวลายาวนานแต่ถ้าว่าชีวิตมนุษย์ก็ไม่ได้ยืนยาวพอที่จะทำให้เราสามารถศึกษาค้นคว้าจนเป็นปรมาจารย์ขั้นสุดยอดได้และสำหรับประเด็นทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้ก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนเกินกว่าจะนำมากล่าวในที่นี้ผมจึงคิดว่าสำหรับผู้ที่สนใจควรจะเริ่มต้นศึกษาศาสตร์นี้ด้วยตัวเองจะดีกว่าเมื่อใดที่คุณได้พบเห็นคนแปลกหน้าก็ลองสำรวจและวิเคราะห์ดูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและประกอบอาชีพอะไรโดยการพิจารณาลักษณะท่าทางภายนอกของเขามันอาจจะฟังดูเป็นการกระทำที่เหลวไหลแต่มันก็จะช่วยฝึกฝนทักษะในด้านการสังเกตแล้วก็สอนคุณว่าคุณควรจะดูตรงไหนและดูอะไรและมือของเขาแขนเสื้อรองเท้ากางเกงลักษณะผิวหนังบริเวณนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้การแสดงออกบนใบหน้าข้อมือเสื้อสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างสามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าเขาประกอบอาชีพอะไรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเมื่อสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วผู้สังเกตจะไม่สามารถบอกอะไรเกี่ยวกับบุคคลผู้นั้นได้ฮะเหลวไหลชะมัดเนี่ยผมเลยเหวี่ยงนิตยสารนั้นกลับลงบนโต๊ะโอ้ยไม่เคยอ่านอะไรที่ไม่ได้เรื่องนี้มาก่อนเลยในชีวิตเนี่ย เรื่องอะไรล่ะวสันต์ก็ไอ้บทความเฮงซวยเนี่ยดิเนี่ยคุณดูดิคุณควรจะอ่านแล้วใช่ไหมอ่ะผมอ่ะไม่ปฏิเสธหรอกนะว่ามันเขียนขึ้นอย่างฉลาดอ่ะแต่ผมรู้สึกเหมือนไส้เป็นบ้าเลยผมว่านะไอ้คนเขียนเรื่องเนี่ยมันคงจะเป็นคนประเภทที่แบบวันๆก็นั่งอยู่แต่มาโต๊ะโซฟาในบ้านแล้วก็นั่งจินตนาการถึงเรื่องนี้ขึ้นมาคนเดียวอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาไปนั่งอยู่ที่ตู้รถใต้ดินชั้น3แล้วก็ป่าประกาศท้าพนันเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาแล้วก็ผมอ่ะจะพนันกับเขาพันปอเลยแหละ ถ้าอย่างนั้นนะวัสันคุณก็ต้องแพ้พนันแน่ๆล่ะก็เพราะว่าบทความนั้นเนี่ยผมเป็นคนเขียนขึ้นมาเองแหละอะไรนะคุณเขียนเองเหรอใช่มันเป็นความคิดของผมเองทั้งเรื่องการสังเกตแล้วก็การอนุมานนะทฤษฎีที่ผมเขียนไว้ในนั้นน่ะที่คุณบอกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลเพ้อเจ้อผมขอยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นผลได้ในเชิงปฏิบัติอย่างแน่นอนและผมก็ใช้มันในการประกอบอาชีพของผมด้วยอ้าวโฮมแล้วคุณใช้ทำอะไรล่ะอ๋อผมทำธุรกิจส่วนตัวแล้วนะก็ไม่แน่ผมอาจจะเป็นรายเดียวในโลกนี้ก็ได้แล้วนะที่ทำธุรกิจนี้คือผมเป็นนักสืบที่คำปรึกษาเนี่ยเอาละผมจะอธิบายคุณฟังนะวัสสันในลอนดอนเนี่ยนะ
เรามีนักสืบมากมายใช่ไหมทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและก็นักสืบเอกชนเวลาที่คนพวกนี้มีปัญหาเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาผมและผมก็จะช่วยให้เขาเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องพวกเขาจะนำหลักฐานต่างๆมาให้ผมแล้วผมก็จะใช้ความรู้ต่างๆที่ผมมีเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมทั้งหลายช่วยเขาวิเคราะห์หาข้อสรุปวัสสันคุณรู้อะไรไหมการทำความผิดทั้งหลายเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันถ้าคุณมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคดีอาชญากรรม 1,000 คดีในมือคุณแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คุณจะไม่สามารถขี้คลายคดีที่ 1,001 ได้เลสเตรดน่ะก็เป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงคนนึงนะเขากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับคดีปลอมธนบัตรก็เลยมาปรึกษาผมเมื่อ 2-3 วันก่อนอ้าวแล้วคนอื่นๆนะอ้อส่วนใหญ่ก็พวกนักสืบเอกชนส่งมาให้ผมนะพวกเขาก็จะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกแล้วก็ต้องการคำแนะนำจากผมเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาให้ผมฟังแล้วผมก็จะให้คำแนะนำไปแล้วเขาก็จ่ายค่าเสียเวลามาให้ผมแค่นั้นแหละ อะไรนะนี่ที่คุณหมายความว่าคุณสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆของคนพวกนี้ได้โดยที่คุณนั่งอยู่แต่ในห้องนี้เหรอแล้วก็ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดในขณะที่พวกเขาได้รู้ในเห็นรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองแต่แก้ไขอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอใช่ครับผมมีสัญชาตญาณในด้านนี้แหละแต่ก็มีบางครั้งแหละนะที่เรื่องมันซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะวิเคราะห์ได้ผมก็เลยต้องออกไปตรวจดูหลักฐานหรือที่เกิดเหตุด้วยตาของผมเองเหมือนกันน่ะคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าผมมีความรู้พิเศษหลายด้านซึ่งผมเอามาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้หรือทำให้สามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นกฎของการอนุมานที่ผมเขียนขึ้นและที่คุณดูถูกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมากเลยนะในการทำงานของผมและการสังเกตก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการที่2ของตัวผมคุณจำได้ไหมว่าสันว่าคุณประหลาดใจเมื่อผมพูดว่าคุณเคยอยู่ที่อัฟกานิสถานมาก่อนแหมก็คงมีใครบอกคุณอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเปล่าเลยว่าสันผมรู้ว่าคุณมาจากอัฟกานิสถานกระบวนการความคิดของผมเนี่ยมันลั่นไปเร็วซะจนผมได้คำตอบนั้นโดยไม่ทันได้คิดว่าผมได้คำตอบมายังไงแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็มีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะผมจะลองเล่าเรียงให้คุณฟังกันละกันนะวัสสันผมว่าสมองของผมเนี่ยมันคงจะคิดแบบนี้ไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้เป็นพวกหมอแต่ดูคล้ายกับพวกทหารด้วยถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นแพทย์ทหารเขาเพิ่งมาจากทางเขตร้อนแน่ๆก็เพราะว่าหน้าของเขาดำแต่ตรงข้อมือของเขาค่อนข้างขาวเขาคงจะประสบกับความยากลำบากและก็ความเจ็บป่วยเพราะหน้าตาของเขาดูซูบซีดมากและแขนข้างซ้ายก็ดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บมาก่อนเพราะมันดูแข็งเกร็งผิดปกติแล้วมันมีที่ไหนในแถบร้อนที่แพทย์ทหารชาวอังกฤษจะประสบกับความลำบากและได้รับบาดเจ็บล่ะก็ต้องเป็นอัฟกานิสถานแน่นอนกระบวนความคิดนี้เนี่ยคงจะใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีหรอกผมถึงพูดได้ในทันทีที่เห็นคุณว่าคุณน่ะมาจากอัฟกานิสถานและคุณก็แปลกใจที่ผมรู้พอฟังคุณอธิบายแล้วมันก็ดูไม่ยากนะคุณทำให้ผมคิดถึงนักสืบดูแปงของเอ็ดการ์อัลลันโปเลยผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่านักสืบอย่างนี้จะมีตัวตนจริงๆวัสสันผมขออนุญาตจุดไปแป๊บหนึ่งนะคุณคงคิดว่าคุณเนี่ยกำลังชมเชยผมโดยเปรียบเทียบกับดูแปงแต่ในความเห็นของผมนะดูแปงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสักนิดลูกไม้ที่เขาใช้อย่างเช่นการดาวความคิดของเพื่อนเขาหลังจากที่นั่งจับตามองอยู่15นาทีเนี่ยเป็นลูกไม้ที่ตื่นมากผมไม่เถียงหรอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์แต่เขาก็ไม่ถึงกับเป็นนักสืบที่เก่งกาจอย่างที่โพคิดหรอกนะอย่างนั้นเหรออะโฮมแล้วคุณน่ะเคยอ่านงานเขียนของกาโบเรียลไหมในความเห็นของคุณน่ะเลอค็อกเป็นนักสืบที่เก่งหรือเปล่าล่ะเลอค็อกเหรอเลอค็อกก็เป็นแค่ไอ้พวกกระจอกที่น่าสงเพชคนหนึ่งเขามีดีแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือเดี่ยวแรงดีหนังสือเล่มนั้นน่ะนะมันทำให้ผมมาอยากจะอ้วกประเด็นของมันก็คือจะหาตัวนักโทษที่ไม่มีใครรู้จักคนนั้นได้ยังไงถ้าผมจัดการแล้วนะผมจะใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ไอ้เลอค็อกเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง6เดือนผมว่าถ้าเอามาทำเป็นตำราสอนพวกนักสืบเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ควรทำน่าจะเข้าท่านะคุณว่ามั้ยล่ะว่าสันไม่ตายสิผมรู้สึกไม่พอใจไอ้เจ้านี่จริงๆมันดูหมิ่นเหยียดหยามตัวละครทั้ง2ตัวที่ผมชื่นชอบอย่างไม่ไว้หน้าแบบนี้ผ
ผมเลยลุกขึ้นไปที่หน้าต่างแล้วก็มองออกไปที่ถนนพลางคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่อาจจะเป็นคนฉลาดแต่ย่าโสโอหังเกินไปโอ้ยน่าเบื่อจังเลยช่วงนี้ไม่มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเลยอ่ะและความสามารถของผมจะมีประโยชน์อะไรล่ะเนี่ยผมรู้ดีนะว่าผมอ่ะมีความสามารถมากพอที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงได้ไม่มีมนุษย์คนไหนที่เคยใช้ความรู้และพรสวรรค์ที่ผมมีในการสืบคดีต่างๆอย่างมากมายเท่านี้มาก่อนแล้วคุณดูตอนนี้สิผลที่ได้รับเป็นยังไงไม่มีคดีให้สืบสวนหรือถ้ามีก็มีแต่ไอ้พวกโจรกระจอกกระจอกที่แม้แต่ตำรวจธรรมดาธรรมดาที่สกอตแลนด์ยาร์ดก็สามารถจับตัวมันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยสักนิดยิ่งผมได้ยินโฮมพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกหมั่นไส้ในความหยิ่งช่องของเขาผมเลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเรื่องพูดคุยซะดีกว่านี่โฮมนายดูคนนี้สิฉันสงสัยจังเลยอะว่านายคนนั้นอะกำลังมองหาอะไรอยู่อะผมเอ่ยขึ้นแล้วก็ชี้ไปที่ชายร่างกายกำยำล่ำสันคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนริมถนนฝั่งตรงข้ามในตาของชายคนนี้ก็มองไล่ไปที่เลขที่บ้านแต่ละหลังส่วนในมือของเขาก็ถือซองสีฟ้าขนาดใหญ่ซองหนึ่งอ๋อวสันคุณหมายถึงจ่ากองทัพเรือที่เกษียณแล้วคนนั้นน่ะเหรอไอ้หมอนี่ขี้โม้เป็นบ้าผมแอบคิดในใจนี่มันคงจะรู้ใช่ไหมล่ะว่ายังไงยังไงอ่ะมันก็พิสูจน์ไม่ได้ถึงกล้าพูดออกมาแบบนี้และพริบตาเดียวนั่นเองชายคนนั้นก็เหลือบมาเห็นบ้านเลขที่ของเราแล้วเขาก็วิ่งข้ามถนนมาอย่างรวดเร็วผมได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงพูดคุย 2-3 คำตามด้วยเสียงฝีเท้าวิ่งขึ้นบันไดมาเอกสารของคุณเชลล็อกโฮมครับเขาเดินเข้ามาส่งซองเอกสารให้กับโฮมผมว่านี่เป็นโอกาสที่ผมจะทำให้เขาคลายความอวดดีลงได้บ้างและเขาก็คงจะไม่ได้คาดคิดว่าผมจะได้พบกับชายผู้นี้ตอนที่เขาพูดประโยคนั้นผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับคือไม่ทราบว่าคุณทำงานอะไรหรือครับอ๋อผมเป็นยามเฝ้าประตูครับคือชุดฟอร์มของผมมันขาดนะครับผมก็เลยต้องเอาไปแก้แล้วก่อนหน้านี้ล่ะครับคุณเคยทำงานอะไรครับผมถามชายคนนี้ต่อพลางกับเหลือบมองสหายของผมด้วยสายตาเย้ยหยันผมเคยเป็นจ่าเอกในกองทัพเรือครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอลานะครับก็ทำท่าคำนับแล้วก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วตอนที่3เรื่องลึกลับที่ลอริสตันการ์เด้นผมต้องขอสารภาพแล้วว่าผมรู้สึกตื่นตระหนกพอสมควรกับการพิสูจน์ทฤษฎีของโฮมในภาคปฏิบัติที่ผมได้เห็นดังนั้นความนับถือของผมต่อความสามารถในการวิเคราะห์ของเขาก็จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังไงก็ดีผมก็ยังอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะได้ตระเตรียมละครฉากนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าเพื่อให้ผมนั้นเกิดความประทับใจในตัวเขาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะทำมันขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรกันล่ะผมหันไปมองหน้าเขาพอดีกับพี่เขาเพิ่งอ่านจดหมายจบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาในตาของเขานั้นดูเลื่อนลอยราวกับตกอยู่ในห้วงผวังนี่โฮมผมถามจริงๆเถอะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงรู้อะไรวะสันเอ้าก็ที่เขาเคยเป็นจ่าในกองทัพเรือดิโอ้ยผมไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระอย่างนี้หรอกขอโทษทีนะผมหยาบคายไปหน่อยบังเอิญผมกำลังคิดอะไรอยู่อะแต่เอาละช่างมาเถอะคุณดูไม่ออกจริงๆเหรอว่าเขาเคยเป็นจ่าในกองทัพเรือน่ะไม่อะโฮมผมดูไม่ออกเลยอะวสันต์คุณรู้ไหมสำหรับผมเนี่ยการที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยนะมันง่ายกว่าอธิบายว่าผมรู้ได้ยังไงตั้งเยอะมันคล้ายๆกับเวลาที่มีคนมาถามคุณว่าทำไม2บวก2ถึงเป็น4นั่นแหละคุณแน่ใจในคำตอบแต่มันก็อธิบายได้ยากตั้งแต่ตอนที่เขายืนอยู่ตรงฝั่งโน้นน่ะผมก็สังเกตเห็นรอยสักรูปสมอเรือที่หลังข้อมือของเขาแล้วท่าทางเขาก็ดูเหมือนพวกทหารและเขาก็ไว้คราวข้างแก้มเหมือนพวกทหารดังนั้นเขาก็คงเป็นทหารเรือและบุคลิกของเขาก็ดูเป็นคนที่ถือตัวและก็ชินกับการใช้อำนาจซึ่งตรงนี้สังเกตจากท่าเชิดศีรษะและก็ท่าเดินแกว่งไม้ตะพดของเขานอกจากนี้นะก็ยังมีลักษณะอื่นๆอีกคือเขานั้นอยู่ในวัยกลางคนท่าทางน่านับถือหน้าตาดูเอาจริงเอาจังทั้งหมดนี้มันทำให้ผมคิดว่าเขาคงเคยเป็นจ่ามาก่อนโอ้โหเยี่ยมจริงๆสุดยอดไปเลยโฮมเรื่องธรรมดาครับไม่ได้อยากเย็นอะไรหรอกถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าท่าทางของเขาดูพอใจกับคำชมของผมไม่น้อยวสันต์ผมเพิ่งบอกกับคุณไปใช่ไหมว่าไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เนี่ยคุณดูสิไม่ทันไรเลยผมก็ได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วว่าแล้วโฮมก็โยนซองจดหมายมาให้ผม
ผมเปิดอ่านดูคร่าวๆแล้วก็ต้องร้องออกมาตายสิพระเจ้านี่มันเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดาอยู่สักหน่อยนะเออวสันต์คุณช่วยอ่านออกเสียงดังๆให้ผมฟังอีกรอบได้ไหมเรียนคุณเชอร์ล็อกโฮมที่นับถือเกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่บ้านเลขที่3ลอริสตันการ์เด้นถนนบริกสตันเจ้าหน้าที่สายตรวจของเราผ่านไปช่วงตี2และเห็นแสงไฟจากในบ้านเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างเขาเลยสงสัยว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นพอลงไปตรวจเขาก็พบว่าประตูถูกเปิดทิ้งไว้และที่ห้องด้านหน้าซึ่งว่างเปล่านั้นเขาพบศพของชายคนหนึ่งแต่งตัวดีจากนำบัตรที่ได้จากในกระเป๋าของเขาทำให้รู้ว่าเขาชื่อว่าเอน็อกซ์เจแรปเปอร์อยู่ที่คลีฟแลนด์โอไฮโอสหรัฐอเมริกาไม่พบร่องรอยการโจรกรรมและก็ไม่มีหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าเขาตายได้ยังไงมีรอยเลือดอยู่ในห้องแต่ตามตัวของเขาไม่มีบาดแผลใดๆเราไม่ทราบว่าเขามาที่บ้านร้างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณามาที่บ้านหลังนี้ก่อนเที่ยงด้วยผมจะรอพบคุณที่นั่นและจะไม่เคลื่อนย้ายอะไรในที่เกิดเหตุทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ฟังคำแนะนำจากคุณหากคุณไม่สามารถมาได้ผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะกรุณาให้คำแนะนำแก่ผมด้วยความนับถือโทเบียสเกรกสันคุณรู้อะไรไหมว่าสันนายเกรกสันคนนี้นะเป็นนักสืบที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของสกอตแลนด์ยาร์ดเลยล่ะเขากับเลสเตรนเนี่ยเป็นตำรวจฝีมือดีเพียง2คนในกองของเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต่างทำงานเร็วกระตือรือร้นและก็เคร่งครัดในกฎระเบียบพอกันอ๋อทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นคู่อาฆาตกันด้วยนะต่างคนก็ต่างอิจฉากันเหมือนพวกนางงามนั่นแหละนี่ถ้าทั้งสองคนได้รับคำสั่งให้มาทำคดีนี้ด้วยกันแล้วก็คงจะสนุกแน่ๆผมรู้สึกประหลาดใจในความใจเย็นของเขาเป็นอย่างมากผมเลยบอกเขาไปว่านี่โฮมนี่มันเรื่องเร่งด่วนนะน่าอย่ามัวเสียเวลาเลยเดี๋ยวผมไปเรียกรถให้คุณดีกว่าช้าก่อนวสันต์ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมควรจะไปหรือเปล่าคุณรู้อะไรไหมโดยปกติแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่เกลียดตัวเป็นคนเลยแหละยกเว้นบางเวลาที่ผมรู้สึกคึกขึ้นมาเท่านั้นทำไมล่ะโฮมก็ไหนว่าคุณบอกว่าคุณอยากเจอคดีที่ยากๆไงล่ะนี่คุณว่าสารเรื่องนี้มันสำคัญอะไรสำหรับผมล่ะถ้าหากว่าผมคลี่คลายคดีนี้ได้คุณก็แน่ใจได้เลยนะว่าเกรกสันเรสเตดแล้วก็พวกตำรวจคนอื่นๆก็จะได้รับคำชมเชยไปส่วนผมก็ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ แต่เขาขอร้องให้คุณช่วยเขานะใช่เขารู้ผมเก่งกว่าเขายังไงล่ะและเขาก็ยอมรับผมด้วยแต่เขาจะไม่มีวันยอมให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแต่ก็เอาเถอะเราแวะไปดูหน่อยก็ได้อย่างน้อยเมื่อผมได้คำตอบแล้วผมก็สามารถหัวเราะเยาะพวกเขาได้ก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆจริงไหมเอาล่ะไปกันเถอะวสันต์โฮมคว้าเสื้อโอเวอร์โค้ทมาสวมด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าซึ่งบอกให้รู้ว่าเขานั้นเริ่มรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วอ่ะนี่หมวกวสันต์ใส่ซะสิอะไรนะคุณจะให้ผมไปด้วยเหรออ้าวใช่สิถ้าคุณไม่มีอะไรทำแล้วก็อีกหนึ่งนาทีต่อมาเราก็นั่งอยู่บนรถม้าที่แล่นตะบึงไปยังถนนบริกสตันมันเป็นเช้าที่อากาศขมุกขมัวเป็นอย่างมากม่านหมอกสีเหลืองตุ่นๆที่ครอบคลุมอยู่เหนือหลังคาบ้านทั้งหลายมองดูคล้ายๆกับเงาสะท้อนของพื้นถนนสีโคลนเบื้องล่างแต่ทว่าสหายของผมกลับอยู่ในอารมณ์ที่ร่าเริงเบิกบานผิดปกติเขาพร่ำอะไรไม่รู้ให้ผมฟังเกี่ยวกับไวโอลินของคลีโมนาและความแตกต่างระหว่างไวโอลินของสตาดิเวเลียสและอามาตีส่วนตัวผมนั้นก็ได้แต่นั่งฟังเขาเงียบๆเนื่องจากสภาพอากาศที่มัวซัวและเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันทำให้ผมรู้สึกหดหู่ใจจนไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นแล้วท่าทางที่ผิดธรรมดาของเขาก็ทำให้ผมอดถามขึ้นมาไม่ได้นี่โฮมดูท่าทางคุณจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องที่คุณจะเข้าไปสืบนี่เลยนะอ้าวก็มันยังไม่มีข้อมูลนี่มันจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์นะถ้าคุณจะวินิจฉัยก่อนที่คุณจะเข้าไปเห็นหลักฐานทั้งหมดอะเพราะมันจะก่อให้เกิดอคติในการตัดสินใจของคุณโอเคงั้นคุณจะได้ข้อมูลอย่างนี้แหละโฮมผมพูดพลางกับชี้เขาดูบ้านข้างหน้าเนี่ยคือถนนบริกสตันและนั่นก็คือบ้านที่เกิดเหตุแต่ผมนึกไม่ผิดนะ
อืมไม่ผิดหรอกวัสสันจอดได้ครับความจริงแล้วยังเหลือระยะทางอีกประมาณ100หลาก่อนจะถึงตัวบ้านแต่เขาก็ยืนยันที่จะลงก่อนจากนั้นเราก็เดินต่อไปจนถึงบ้านเลขที่3ของลอริสตันการ์เด้นนั้นดูทรุดโทรมแล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากมันเป็นบ้านหนึ่งใน4หลังซึ่งตั้งห่างออกไปจากตัวถนน2หลังนั้นมีคนอยู่ส่วนอีก2หลังนั้นว่างบ้านหลังที่ว่างนั้นหันหน้ามาทางถนนมีหน้าต่าง3บานเรียงลงมาเป็นแถวแถมยังดูมัวหม่นมีป้ายเขียนว่าให้เช่าติดไว้ทั้ง3บานบริเวณหน้าบ้านก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆที่รกไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เหี่ยวแห้งเพราะขาดการดูแลรักษาจากถนนก็มีทางเดินโดยกวดแคบๆทอดไปสู่ตัวบ้านทั่วบริเวณบ้านก็เฉอะแฉะไปหมดเนื่องจากฝนที่ตกตลอดคืนตรงกำแพงอิฐเตี้ยๆที่กอดเป็นรั้วหน้าบ้านก็มีนายตำรวจร่างใหญ่ยืนเฝ้าอยู่แล้วก็มีชาวบ้านที่สอดรู้สอดเห็นยืนจับกลุ่มกันอยู่หลายคนพวกเขาขอเชิงเงื้อชายแง้เข้าไปในบ้านเผื่อว่าจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจบ้างผมนั้นดักเอาไว้ว่าเมื่อมาถึงแล้วตัวของเชอร์ล็อกโฮมก็คงจะรีบเดินเข้าไปในบ้านและก็ลงมือสืบสวนคดีอันลึกล้ำนี้โดยทันทีแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขานั้นเดินเตร่ไปมาอยู่ตรงแถวทางเดินหน้าบ้านขณะที่สายตาของเขาก็สอดสายไปมาดูพื้นดินบ้างดูท้องฟ้าบ้างบ้านที่อยู่ตรงฝั่งกันข้ามแล้วก็กำแพงบ้านท่าทางของเขาดูไม่ยินดียินร้ายจนทำให้ผมอดรู้สึกหมั่นไส้ไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็ค่อยเดินเยื้องย่างเข้ามาตามขอบทางโรยกลวดที่มีหญ้าขนาบอยู่ทั้งสองข้างในตาของเขาก็จับจ้องอยู่ตามพื้นหญ้าอย่างพินิจพิเคราะห์เขาหยุดเดินสองครั้งแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเขายิ้มและอุทานออกมาด้วยความพอใจแม้ว่าตามพื้นดินนั้นจะเต็มไปด้วยรอยเท้าต่างๆแต่เนื่องจากว่ามีตำรวจเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาผมจึงมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะได้หลักฐานอะไรจากร่องรอยเหล่านั้นแต่ยังไงก็ดีด้วยเหตุที่ผมได้เห็นแก่สายตาผมมาแล้วถึงความสามารถในการสังเกตของเขาจึงคิดว่าเขานั้นซึ่งอาจจะเห็นในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นก็เป็นได้เมื่อมาถึงประตูบ้านเราก็พบกับชายร่างสูงผมสีทองหน้าตาซีเซียวคนหนึ่งเขานั่งจับมือโฮมไปเขย่าด้วยความดีใจพลางพูดว่าโอ้ยผมดีใจจังเลยครับที่คุณมาได้ผมไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนะครับก่อนที่คุณจะมาถึงยกเว้นที่พื้นนั้นใช่ไหมโฮมพูดขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่ทางเดินหน้าบ้านคุณดูสิเนี่ยมันเลอะเทอะอย่างกับมีควายทั้งฝูงบุกเข้ามาอย่างนั้นแหละผมว่าคุณคงพอจะสรุปรายงานได้แล้วล่ะสิใช่ไหมเกรกสันถึงได้ปล่อยให้มีคนเข้ามาเหยียบย่ำได้แบบนี้โธ่คุณโฮมผมมัวแต่สำรวจอยู่ในบ้านนะครับส่วนนอกบ้านนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเลสเตดเขาตำรวจนักสืบรีบแก้ตัวโฮมมองมาที่ผมขณะที่ยิ้มเยาะคำแก้ตัวของเกรกสันมีนักสืบเก่งๆอย่างคุณเลสเตดมาสืบด้วยคงไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วล่ะมั้งเกรกสันถูมือไปมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเออผมว่าเราได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ได้ครบถ้วนแล้วล่ะครับมันเป็นคดีที่ค่อนข้างประหลาดอยู่สักหน่อยก็เลยคิดว่าคุณอาจจะสนใจมาร่วมงานกับเราด้วยเกรกสันคุณไม่ได้นั่งรถม้ามาใช่ไหมเปล่าครับแล้วเลสเตดล่ะเปล่าเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเถอะว่าแล้วเขาก็เดินก้าวยาวๆเข้าไปในบ้านเกรกสันรีบเดินตามหลังเข้าไปแต่สีหน้าของเขาบอกให้รู้ว่าเขานั้นรู้สึกงุนงงกับคำพูดที่ฟังดูแปลกๆของโฮมเช่นเดียวกับผมมีทางเดินสั้นๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นทอดไปสู่ห้องครัวและห้องทำงานตรงผนังด้านข้างมีประตู2บานอยู่ทางซ้ายและทางขวาเห็นได้ชัดว่าประตูบานหนึ่งนั้นไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วส่วนอีกบานหนึ่งก็เปิดไปสู่ห้องรับประทานอาหารซึ่งเป็นสถานที่ที่เหตุการณ์อันลึกลับและสยองขวัญนี้ได้เกิดขึ้นโฮมนั้นเดินเข้าไปในห้องและผมก็เดินตามหลังเข้าไปด้วยความรู้สึกที่เศร้าซึมและก็ห่อเหี่ยวมันเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่และความโล่งกว้างก็ยิ่งทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าปกติฝาผนังติดไปด้วยวอลเปเปอร์สีสันแสบตาราคาถูกๆมีรอยด่างที่เกิดขึ้นจากเชื้อราอยู่หลายแห่งและบางแห่งก็ขาดวิ่นเป็นริ้วๆมันเผยให้เห็นเนื้อปูนข้างใต้ฝั่งตรงข้ามประตูก็เป็นเตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยหิ้งที่ทำด้วยหินสีขาวตรงมุมหิ้งก็มีเทียนสีแดงสั้นๆเล่มหนึ่งปักอยู่หน้าต่างที่มีอยู่เพียงบานเดียวนั้นก็สกปรกซะจนทำให้แสงไฟสะท้อนออกมาดูหม่นมัวไปหมดและฝุ่นที่จับหนาทุกตารางนิ้วของห้องก็ทำให้บรรยากาศนั้นดูมืดมัวยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วรายละเอียดเหล่านี้ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ภายหลังในตอนนั้นจุดสนใจของผมอยู่ที่ร่างอันแข็งทื่อ
ไร้ลมหายใจของชายที่นอนตัวงออยู่บนพื้นไม้ในตาอันเหลือกลานของเขาที่จับจ้องอยู่ที่เพดานนั้นก็ดูน่าสยดสยองผมเดาว่าอายุของเขาคงจะประมาณสัก43หรือ44ปีเขาน่าจะมีความสูงระดับปานกลางไหล่กว้างผมอยากสกสีดำไว้คราวสั้นๆสวมเสื้อโค้ทตัวใหญ่ทับเสื้อตัวในกับกางเกงสีอ่อนที่คอเสื้อและแขนเสื้อก็ดูสะอาดเรียบร้อยข้างตัวเขามีหมวกทรงสูงที่ยังดูใหม่วางอยู่ใบนึงมือของเขานั้นกำแน่นและขาที่บิดไขว้กันอยู่นั้นมันทำให้เห็นถึงความเจ็บปวดทรมานของเขาก่อนที่จะตายอย่างเห็นได้ชัดส่วนใบหน้าก็เผยให้เห็นแววแห่งความหวาดกลัวและความเกลียดชังอย่างรุนแรงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าที่ดูบิดเบี้ยวเย๋เกประกอบกับหน้าผากที่แคบจมูกกลมมนและขากรรไกรที่ยื่นของเขาทำให้ลักษณะของชายเคราะห์ร้ายคนนี้ดูเหมือนกับลิงมากกว่ามนุษย์ถึงแม้ว่าผมจะได้เคยเห็นคนตายมามากมายหลายรูปแบบแต่ก็ไม่เคยมีรายไหนที่ดูน่าสยดสยองเท่ากับศพชายที่นอนตายอยู่ในบ้านที่มีบรรยากาศทะมึงทึ่งคนนี้นักสืบเลสเตรดเดินเข้ามาในห้องแล้วก็กล่าวทักทายโฮมกับผมว่าคดีนี้คงจะเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วอังกฤษแน่และมันก็ร้ายแรงกว่าทุกคดีที่ผมเคยผ่านมาด้วยคุณเจอหลักฐานอะไรไหมเกรกสันถามไม่มีเลยส่วนเชอร์ล็อกโฮมก็คุกเข่าลงข้างๆศพแล้วก็จ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์นี่คุณแน่ใจนะว่าไม่มีบาดแผลน่ะโฮมถามขึ้นพลางกวาดสายตาดูคราบเลือดที่เปรอะพื้นเป็นหย่อมๆทั่วห้องแน่ใจครับนักสืบทั้งสองคนนั้นตอบพร้อมกันถ้าอย่างนั้นรอยเลือดเนี่ยก็ต้องเป็นของคนอื่นแล้วล่ะอาจจะเป็นของฆาตกรถ้าหากว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมนึกถึงคดีฆาตกรรมของแวนเจนเซนที่อูเทร็กเมื่อปี 3-4 สภาพที่เกิดเหตุเนี่ยดูคล้ายคลึงกันมากเลยคุณจำคดีนั้นได้ไหมเกรกสันไม่ได้ครับนี่คุณควรจะกลับไปอ่านอีกรอบนะโลกของอาชญากรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่หรอกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็เคยมีคนทำมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยในขณะที่พูดนั้นนิ้วอันว่องไวของโฮมก็เคลื่อนที่ไปทั่วร่างของชายผู้นั้นเข้าสัมผัสกดและก็แกะกระดุมเสื้อรูปคลำในขณะที่สายตาของเขานั้นดูเลื่อนลอยเหมือนตกอยู่ในภวังค์การตรวจสอบของเขานั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วจนแทบไม่สามารถบอกได้ว่าเขาใช้เวลากี่นาทีในที่สุดเขาก็ก้มลงดมริมฝีปากผู้ตายแล้วหันไปมองที่เท้าซึ่งสวมรองเท้าหนังสีดำอยู่นี่คุณตำรวจชายคนนี้ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายเลยใช่ไหมใช่ครับนอกจากจะพลิกตัวนิดหน่อยเพื่อตรวจสอบเท่านั้นเอาละตอนนี้คุณย้ายเขาไปไว้ที่สุสานได้แล้วล่ะคงไม่มีอะไรจะต้องตรวจสอบอีกละเกรกสันเรียกลูกน้องของเขาที่รออยู่ข้างนอกพร้อมกับเปลหามให้เข้ามาเคลื่อนย้ายศพออกไปแต่ทว่าขณะที่เขายกเปลขึ้นนั่นเองแหวนวงหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมาจากร่างคนตายกระทบพื้นเสียงดังเลสเตรดหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความฉงนแล้วก็ร้องออกมาว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วยนี่มันแหวนแต่งงานชัดๆนี่เขายื่นมือมาให้เราดูแหวนที่วางอยู่บนฝ่ามือของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าแหวนทองคำเกลี้ยงวงนั้นจะต้องเคยเป็นของเจ้าสาวคนหนึ่งแน่นอนโอ้ยไอแหวนวงนี้นะมันยิ่งทำให้คดีซับซ้อนขึ้นอีกนะเนี่ยเกรกสันนี่คุณไม่คิดว่ามันจะทำให้คดีนี้กระจ่างยิ่งขึ้นหรอกเหรอเก็บมันไว้ก่อนเถอะมายืนจ้องดูมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอ๋อแล้วคุณพบอะไรในกระเป๋าเสื้อผ้าของเขาบ้างล่ะนี่ครับเราเอามากองไว้ตรงนี้แล้วมีนาฬิกาทองคำหมายเลข97163ของบาร์ลอตดอนดอนสายเป็นทองคำค่อนข้างหนักเชียวละแล้วก็มีห่วงทองกับอุปกรณ์ช่างกลเข็มกลัดทองเป็นรูปหัวสุนัขบูลด็อกลูกกระตาทำด้วยทับทิมซองใส่นามบัตรทำด้วยหนังพร้อมกับนามบัตรของเอนอกเจดรอปเปอร์แห่งคลิฟแลนด์ซึ่งสอดคล้องกับตัวอักษรย่อ EJD ที่เสื้อของเขาไม่มีกระเป๋าใส่เงินแต่มีเงินอยู่7ปอนด์13เพนนีแล้วก็มีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องเดคาเมลอนที่แต่งโดยบ็อกคาชิโอด้านในมีเขียนชื่อว่าโจเซฟแตงเกอร์สันมีจดหมาย2ฉบับจากหน้าถึงEJ Rapper กับ Joseph Stankerson และที่อยู่หลักเล็กสัน American Exchange ถนนสเตรนทั้ง2ฉบับส่งมาจากบริษัทเรือกลไฟกีออนซึ่งแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการของเรือที่มาจากลิเวอร์พูลแน่นอนเลยว่าชายผู้ตายนี้กำลังเดินทางกลับนิวยอร์กและคุณจัดการตรวจสอบเกี่ยวกับนาย Stankerson นี้หรือยัง
เรียบร้อยแล้วครับคุณโฮมผมส่งข้อความโฆษณาไปลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วและส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ American Exchange แล้วแต่เขายังไม่กลับมาแล้วคุณส่งข่าวไปที่คีฟแล้วหรือยังเกรกสันผมส่งโทรเลขไปเมื่อเช้านี้ครับแล้วคุณส่งโทรเลขไปว่ายังไงบ้างล่ะก็เพียงแต่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและถ้าทางเขามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีก็ช่วยแจ้งให้เราทราบด้วยก็เท่านั้นครับอะไรกันนี่คุณไม่ได้สอบถามอะไรอย่างอื่นเลยเหรอก็มีสอบถามเกี่ยวกับสแตงเกอร์สันครับและไม่เรื่องอะไรอีกหรือเปล่ามันไม่มีประเด็นไหนที่คุณคิดว่าสำคัญอีกเลยเหรอแล้วคุณจะส่งโทรเลขไปอีกครั้งไหมคุณโฮมผมก็ระบุไปในโทรเลขหมดแล้วนี่ตัวของเชอร์ล็อกโฮมได้แต่หัวเราะเบาๆแล้วก็เผยปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่จังหวะนั้นเองตัวของเลสเตรดก็เดินเข้ามาในห้องโถงที่เรากำลังยืนคุยกันอยู่อีกครั้งนึงเขาถูมือไปมาอย่างพออกพอใจอย่างยิ่งนี่คุณเกรกสันคุณรู้ไหมว่าผมเพิ่งจะพบสิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงซึ่งถ้าหากว่าผมไม่ได้เดินตรวจดูอย่างละเอียดแล้วก็คงจะไม่มีใครได้พบเห็นมันเป็นแน่พวกคุณตามผมมาสิเอาละหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับตู้ของเลสเตดจุดไม้ขีดกับรองทาบุตรของเขาแล้วส่องไปที่ผนังคุณดูนั่นสิครับผนังห้องตรงบริเวณนั้นวอลเปเปอร์ได้หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นใหญ่เผยให้เห็นกำแพงปูนสีเหลืองและตรงจุดนี้นี่เองที่มีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดว่าลาเช่ที่สะกดด้วย RACHE คุณคิดว่ายังไงล่ะครับตัวของเลสเตดก็ร้องถามด้วยท่าทีที่กลั่งอย่างหน้าหมั่นไส้ไม่มีใครมองเห็นมันเพราะมันอยู่ตรงมุมที่มืดที่สุดในห้องและก็ไม่มีใครคิดที่จะเดินมาดูด้วยฆาตกรน่ะคงจะใช้เลือดของมันเก็บเอาไว้แล้วก็ยังมีรอยเลือดย่นลงมาเป็นทางด้วยทีนี้เราก็ตัดประเด็นการฆ่าตัวตายออกไปได้เลยแล้วทำไมมันถึงเลือกที่จะเขียนตรงนี้คุณรู้ไหมคุณเห็นเทียนที่ปักอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงนั่นใช่ไหมล่ะตอนที่เกิดเหตุน่ะเทียนถูกจุดเอาไว้และทำให้มุมนี้กลายเป็นมุมที่สว่างที่สุดในห้องแล้วมันยังไงล่ะครับคุณพบมันแล้วมันสำคัญตรงไหนไม่ทราบสำคัญตรงไหนอย่างนั้นเหรอเกรกสันมันก็บอกให้เรารู้ว่าไอ้ฆาตกรนั่นจะเขียนคำว่าราเชลแต่มีอะไรมาขัดจังหวะซะก่อนมันก็เลยเขียนไม่เสร็จน่ะสิคุณจำความพูดของผมเอาไว้เลยนะเกรกสันเมื่อเราสางคดีนี้ได้แล้วคุณจะพบผู้หญิงที่ชื่อว่าราเชลน่ะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยคุณก็เหมือนกันคุณเชอร์ล็อกโฮมตอนนี้คุณอาจจะหัวเราะเยาะผมก็แล้วแต่คุณอาจจะคิดว่าคุณฉลาดกว่าผมแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะรู้เองว่านักสืบที่เป็นมืออาชีพจริงๆน่ะเป็นยังไงผมขอประทานโทษนะครับคุณเลสเตดใช่ครับมันเป็นผลงานของคุณครับสำหรับการค้นพบในเรื่องนี้และคุณก็พูดถูกที่ว่ามันถูกเขียนขึ้นโดยบุคคลอีกคนหนึ่งขณะที่เกิดเหตุผมยังไม่ได้ตรวจสอบห้องนี้เลยเพราะยังไม่มีเวลาครับตอนนี้ผมขออนุญาตตรวจสอบหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าแล้วโฮมก็หยิบสายวัดแล้วก็แว่นขยายออกมาจากกระเป๋าเสื้อจากนั้นเขาก็เดินสำรวจไปทั่วห้องด้วยฝีเท้าที่เงียบกริบบางครั้งเขาก็หยุดเดินบางครั้งก็คุกเข่าแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่เขาถึงกับนอนราบลงไปกับพื้นท่าทางนั้นก็ดูหมกมุ่นอยู่กับการทำงานของเขาจนลืมไปว่ามีเรา3คนอยู่ในห้องนี้ด้วยที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็เพราะเขาพูดพึมพำกับตัวเองตลอดเวลาบางครั้งก็ส่งเสียงอุทานออกมาอย่างแปลกใจนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงบ่นสลับกับเสียงผิวปากแล้วก็เสียงร้องด้วยความหวังหรือความตื่นเต้นอีกด้วยกิริยาท่าทางของโฮมมันทำให้ผมนึกถึงภาพของสุนัขล่าเนื้อสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีขณะที่มันวิ่งวนไปมาในดงไม้เพื่อตามล่าเหยื่อของมันโฮมใช้เวลาประมาณ20นาทีวัดระยะทางระหว่างร่องรอยต่างๆบนพื้นห้องซึ่งผมก็มองไม่เห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและบางครั้งเขาก็วัดระยะบนกำแพงด้วยมีอยู่ครั้งนึงผมเห็นเขาค่อยๆโกยฝุ่นสีเทาจากพื้นห้องใส่เข้าไปในซองและในท้ายที่สุดเขาก็หยิบแว่นขยายไปส่องดูคำที่เขียนไว้บนกำแพงเขาค่อยๆส่องดูตัวอักษรทีละตัวอย่างระมัดระวังสุดขีดพอดูเสร็จเขาก็เก็บสายวัดแล้วก็แว่นขยายใส่กระเป๋าสีหน้าของเขาก็ดูพออกพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับรู้เป็นอย่างยิ่งนี่ผู้คุณเคยได้ยินไหมมันเคยมีคำกล่าวหนึ่งนะว่าอัจฉริยภาพน่ะคือความสามารถที่จะทนทานต่อความทุกข์ยากอย่างไม่มีขีดจำกัดผมว่ามันเป็นคำจำกัดความที่แย่มากเลยนะแต่มันก็เหมาะกับงานนักสืบทีเดียวล่ะในขณะที่โฮมทำงานอยู่นั้นเกรกสันกับเลสเตรดก็ได้แต่จ้องดูการกระทำของคนที่เขาเรียกว่านักสืบสมัครเล่นด้วยสายตาที่แสดงความอยากรู้อยากเห็นป
ผสมกับความดูหมิ่นเหยียดหยามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าการกระทำที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าทั้งหลายของโฮมเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์อันแม่นยำทั้งสิ้นคุณโฮมคุณมีความเห็นยังไงบ้างครับเอ้ยถ้าผมช่วยคุณสืบคดีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการขโมยเครดิตของคุณไปก็ได้นะอันที่จริงตอนนี้พวกคุณก็ทำได้ดีมากแล้วล่ะผมไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเดี๋ยวจะเสียเรื่องเปล่าๆแต่ถ้าคุณคอยรายงานผลการสืบสวนของคุณให้ผมทราบผมก็ยินดีนะที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่ผมจะทำได้เอาล่ะตอนนี้ผมอยากจะคุยกับตำรวจที่พบศพสักหน่อยนะผมขอรู้ชื่อของเขาด้วยครับและสเตรทเปิดดูสมุดโน้ตแล้วก็ตอบว่าเขาชื่อจอห์นแลนซ์ครับตอนนี้เขาออกเวรแล้วล่ะบ้านของเขาอยู่ที่บ้านเลขที่46ออตลีย์คอร์ตเทนนิงตันพาร์คโฮมนั้นจดรายละเอียดลงในสมุดแล้วก็หันมาพูดกับผมว่าไปกันเถอะหมออ๋อตอนนี้ผมพอจะบอกอะไรคุณได้บ้างนิดหน่อยนะซึ่งมันจะช่วยให้คุณสืบสวนได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นการฆาตกรรมและฆาตกรก็เป็นชายหนุ่มสูงประมาณ6ฟุตเศษร่างกายแข็งแรงแต่เท้าของเขาค่อนข้างเล็กก็สวมรองเท้าบูทหัวเหลี่ยมและก็สูบซิก้าทริชิโนโพลีเข้ามาที่นี่พร้อมกับเหยื่อของเขาโดยนั่งรถม้ามาและม้าที่ลากรถนั้นก็ใส่เกือกเก่า3ข้างเกือกใหม่1ข้างที่ตีนหน้าข้างขวาอ๋อและฆาตกรก็มีใบหน้าแดงก่ำและก็เล็บมือข้างขวายาวเป็นพิเศษด้วยนะตอนนี้ผมก็บอกคุณได้แค่นี้แหละแต่คิดว่าคงจะพอมีประโยชน์กับคุณทั้งสองบ้างอะนะและสเตรทกับเก๊กสันหันไปมองตากันแล้วก็ยิ้มอย่างขำๆแล้วถามว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมแล้วก็และเขาแต่ยังไงล่ะครับคุณโฮมถูกวางยาพิษโฮมตอบทันควันแล้วก็หันหลังเดินออกจากห้องแต่พอเดินไปถึงที่ประตูเขาก็หันกลับไปพูดยิ้มๆว่าอ๋อมีอีกอย่างนึงนะคุณเลสเตรดราเช่เนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าล้างแค้นเพราะฉะนั้นคุณอย่ามัวเสียเวลาไปหาคุณราเชลอยู่ล่ะพูดจบแล้วเราทั้งคู่ก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้นักสืบคู่ปรับทั้งสองนั้นยืนตะลึงอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นตอนที่3เรื่องลึกลับที่ลอริสตันการ์เดนผมต้องขอสารภาพแล้วว่าผมรู้สึกตื่นตระหนกพอสมควรกับการพิสูจน์ทฤษฎีของโฮมในภาคปฏิบัติที่ผมได้เห็นดังนั้นความนับถือของผมต่อความสามารถในการวิเคราะห์ของเขาก็จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังไงก็ดีผมก็ยังอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าเขาจะได้ตระเตรียมละครฉากนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าเพื่อให้ผมนั้นเกิดความประทับใจในตัวเขาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะทำมันขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรกันล่ะผมหันไปมองหน้าเขาพอดีกับที่เขาเพิ่งอ่านจดหมายจบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาในตาของเขานั้นดูเลื่อนลอยราวกับตกอยู่ในห้วงผวังนี่โฮมผมถามจริงๆเถอะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงรู้อะไรวะสันเอ้าก็ที่เขาเคยเป็นจ่าในกองทัพเรือดิโอ้ยผมไม่มีเวลามาคุยเรื่องไร้สาระอย่างนี้หรอกขอโทษทีนะผมหยาบคายไปหน่อยบังเอิญผมกำลังคิดอะไรอยู่แต่เอาละช่างมาเถอะคุณดูไม่ออกจริงๆเหรอว่าเขาเคยเป็นจ่าในกองทัพเรือนะไม่อะโฮมผมดูไม่ออกเลยอะวสันต์คุณรู้ไหมสำหรับผมเนี่ยการที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยนะมันง่ายกว่าอธิบายว่าผมรู้ได้ยังไงตั้งเยอะมันคล้ายๆกับเวลาที่มีคนมาถามคุณว่าทำไม2บวก2ถึงเป็น4นั่นแหละคุณแน่ใจในคำตอบแต่มันก็อธิบายได้ยากตั้งแต่ตอนที่เขายืนอยู่ตรงฝั่งโน้นน่ะผมก็สังเกตเห็นรอยสักรูปสมอเรือที่หลังข้อมือของเขาแล้วท่าทางเขาก็ดูเหมือนพวกทหารและเขาก็ไว้คราวข้างแก้มเหมือนพวกทหารดังนั้นเขาก็คงเป็นทหารเรือและบุคลิกของเขาก็ดูเป็นคนที่ถือตัวและก็ชินกับการใช้อำนาจซึ่งตรงนี้สังเกตจากท่าเชิดศีรษะและก็ท่าเดินแกว่งไม้ตะพดของเขานอกจากนี้นะก็ยังมีลักษณะอื่นๆอีกคือเขานั้นอยู่ในวัยกลางคนท่าทางน่านับถือหน้าตาดูเอาจริงเอาจังทั้งหมดนี้มันทำให้ผมคิดว่าเขาคงเคยเป็นจ่ามาก่อนโอ้โหเยี่ยมจริงๆสุดยอดไปเลยโฮมเรื่องธรรมดาครับไม่ได้อยากเย็นอะไรหรอกถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็สังเกตเห็นว่าท่าทางของเขาดูพอใจกับคำชมของผมไม่น้อยเออวสันต์ผมเพิ่งบอกกับคุณไปใช่ไหมว่าไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เนี่ยคุณดูสิไม่ทันไรเลยผมก็ได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วว่าแล้วโฮมก็โยนซองจดหมายมาให้ผมเปิดอ่านดูคร่าวๆแล้วก็ต้องร้องออกมาตายสิพระเจ้านี่มันเป็นเรื่องน่ากลัวจริงๆ
มันก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดาอยู่สักหน่อยนะเออวสันต์คุณช่วยอ่านออกเสียงดังๆให้ผมฟังอีกรอบได้ไหมเรียนคุณเชอร์ล็อกโฮมที่นับถือเกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่บ้านเลขที่3ลอริสตันการ์เด้นถนนบริกสตันเจ้าหน้าที่สายตรวจของเราผ่านไปช่วงตี2และเห็นแสงไฟจากในบ้านเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้างเขาเลยสงสัยว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นพอลงไปตรวจเขาก็พบว่าประตูถูกเปิดทิ้งไว้และที่ห้องด้านหน้าซึ่งว่างเปล่านั้นเขาพบศพของชายคนหนึ่งแต่งตัวดีจากนำบัตรที่ได้จากในกระเป๋าของเขาทำให้รู้ว่าเขาชื่อว่าเอน็อกซ์เจแรปเปอร์อยู่ที่คลีฟแลนด์โอไฮโอสหรัฐอเมริกาไม่พบร่องรอยการโจรกรรมและก็ไม่มีหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าเขาตายได้ยังไงมีรอยเลือดอยู่ในห้องแต่ตามตัวของเขาไม่มีบาดแผลใดๆเราไม่ทราบว่าเขามาที่บ้านร้างนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นไปได้ช่วยกรุณามาที่บ้านหลังนี้ก่อนเที่ยงด้วยผมจะรอพบคุณที่นั่นและจะไม่เคลื่อนย้ายอะไรในที่เกิดเหตุทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ฟังคำแนะนำจากคุณหากคุณไม่สามารถมาได้ผมจะส่งรายละเอียดไปให้คุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะกรุณาให้คำแนะนำแก่ผมด้วยความนับถือโทเบียสเกรกสันคุณรู้อะไรไหมวัสันนายเกรกสันคนนี้นะเป็นนักสืบที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของสกอตแลนด์ยาร์ดเลยล่ะเขากับเลสเตรนเนี่ยเป็นตำรวจฝีมือดีเพียง2คนในกองของเขาทั้งคู่เนี่ยก็ต่างทำงานเร็วกระตือรือร้นและก็เคร่งครัดในกฎระเบียบพอกันอ๋อทั้ง2คนเนี่ยนะเป็นคู่อาฆาตกันด้วยนะต่างคนก็ต่างอิจฉากันเหมือนพวกนางงามนั่นแหละนี่ถ้าทั้งสองคนได้รับคำสั่งให้มาทำคดีนี้ด้วยกันแล้วก็คงจะสนุกแน่ผมรู้สึกประหลาดใจในความใจเย็นของเขาเป็นอย่างมากผมเลยบอกเขาไปว่านี่โฮมนี่มันเรื่องเร่งด่วนนะน่าอย่ามัวเสียเวลาเลยเดี๋ยวผมไปเรียกรถให้คุณดีกว่าช้าก่อนวสันต์ผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมควรจะไปหรือเปล่าคุณรู้อะไรไหมโดยปกติแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนที่เกลียดตัวเป็นคนเลยล่ะยกเว้นบางเวลาที่ผมรู้สึกคึกขึ้นมาเท่านั้นทำไมล่ะโฮมก็ไหนว่าคุณบอกว่าคุณอยากเจอคดีที่ยากๆไงล่ะนี่คุณว่าสารเรื่องนี้มันสำคัญอะไรสำหรับผมล่ะถ้าหากว่าผมคลี่คลายคดีนี้ได้คุณก็แน่ใจได้เลยนะว่าเกรกสันเรสเตดแล้วก็พวกตำรวจคนอื่นๆก็จะได้รับคำชมเชยไปส่วนผมก็ไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยแต่เขาขอร้องให้คุณช่วยเขานะใช่เขารู้ผมเก่งกว่าเขายังไงล่ะและเขาก็ยอมรับผมด้วยแต่เขาจะไม่มีวันยอมให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแต่ก็เอาเถอะเราแวะไปดูหน่อยก็ได้อย่างน้อยเมื่อผมได้คำตอบแล้วผมก็สามารถหัวเราะเยาะพวกเขาได้ก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าจริงไหมเอาล่ะไปกันเถอะวัสันโฮมคว้าเสื้อโอเวอร์โค้ทมาสวมด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าซึ่งบอกให้รู้ว่าเขานั้นเริ่มรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วอ่ะนี่หมวกวสันต์ใส่ซะสิอะไรนะคุณจะให้ผมไปด้วยเหรออ้าวใช่สิถ้าคุณไม่มีอะไรทำแล้วก็อีกหนึ่งนาทีต่อมาเราก็นั่งอยู่บนรถม้าที่แล่นตะบึงไปยังถนนบริกสตันมันเป็นเช้าที่อากาศขมุกขมัวเป็นอย่างมากม่านหมอกสีเหลืองตุ่นๆที่ครอบคลุมอยู่เหนือหลังคาบ้านทั้งหลายมองดูคล้ายๆกับเงาสะท้อนของพื้นถนนสีโคลนเบื้องล่างแต่ทว่าสหายของผมกับอยู่ในอารมณ์ที่ร่าเริงเบิกบานผิดปกติเขาพร่ำอะไรไม่รู้ให้ผมฟังเกี่ยวกับไวโอลินของคลีโมนาและความแตกต่างระหว่างไวโอลินของสตาดิเวเลียสและอามาตี้ส่วนตัวผมนั้นก็ได้แต่นั่งฟังเขาเงียบๆเนื่องจากสภาพอากาศที่มัวซัวและเหตุการณ์อันน่าเศร้าที่ดึงเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันทำให้ผมรู้สึกหดหู่ใจจนไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนั้นแล้วท่าทางที่ผิดธรรมดาของเขาก็ทำให้ผมอดถามขึ้นมาไม่ได้นี่โฮมดูท่าทางคุณจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องที่คุณจะเข้าไปสืบนี่เลยนะอ้าวก็มันยังไม่มีข้อมูลนี่มันจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหันต์นะถ้าคุณจะวินิจฉัยก่อนที่คุณจะเข้าไปเห็นหลักฐานทั้งหมดอะเพราะมันจะก่อให้เกิดอคติในการตัดสินใจของคุณโอเคงั้นคุณจะได้ข้อมูลอย่างนี้แหละโฮมผมพูดพลางกับชี้เขาดูบ้านข้างหน้าเนี่ยคือถนนบริกสตันและนั่นก็คือบ้านที่เกิดเหตุแต่ผมนะไม่ผิดนะไม่ผิดหรอกวัสสันจอดด้วยครับความจริงแล้ว
ยังเหลือระยะทางอีกประมาณ100หลาก่อนจะถึงตัวบ้านแต่เขาก็ยืนยันที่จะลงก่อนจากนั้นเราก็เดินต่อไปจนถึงบ้านเลขที่3ของลอริสตันการ์เด้นนั้นดูทรุดโทรมและก็น่าสะพรึงกลัวมากมันเป็นบ้านหนึ่งใน4หลังซึ่งตั้งห่างออกไปจากตัวถนน2หลังนั้นมีคนอยู่ส่วนอีก2หลังนั้นว่างบ้านหลังที่ว่างนั้นหันหน้ามาทางถนนมีหน้าต่าง3บานเรียงลงมาเป็นแถวแถมยังดูมัวหม่นมีป้ายเขียนว่าให้เช่าติดไว้ทั้ง3บานบริเวณหน้าบ้านก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆที่รกไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่เหี่ยวแห้งเพราะขาดการดูแลรักษาจากถนนก็มีทางเดินโดยกดแคบๆทอดไปสู่ตัวบ้านทั่วบริเวณบ้านก็เฉอะแฉะไปหมดเนื่องจากฝนที่ตกตลอดคืนตรงกำแพงอิฐเตี้ยๆที่กอดเป็นรั้วหน้าบ้านก็มีนายตำรวจร่างใหญ่ยืนเฝ้าอยู่แล้วก็มีชาวบ้านที่สอดรู้สอดเห็นยืนจับกลุ่มกันอยู่หลายคนพวกเขาขอเชิงเงื้อชายแง้เข้าไปในบ้านเผื่อว่าจะได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจบ้างผมนั้นดักเอาไว้ว่าเมื่อมาถึงแล้วตัวของเชอร์ล็อกโฮมก็คงจะรีบเดินเข้าไปในบ้านและก็ลงมือสืบสวนคดีอันลึกลับนี้โดยทันทีแต่มันกลับกลายเป็นว่าเขานั้นเดินเตร่ไปมาอยู่ตรงแถวทางเดินหน้าบ้านขณะที่สายตาของเขาก็สอดสายไปมาดูพื้นดินบ้างดูท้องฟ้าบ้างบ้านที่อยู่ตรงฝั่งกันข้ามแล้วก็กำแพงบ้านท่าทางของเขาดูไม่ยินดียินร้ายจนทำให้ผมอดรู้สึกหมั่นไส้ไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็ค่อยเดินเยื้องย่างเข้ามาตามขอบทางโรยกลวดที่มีหญ้าขนาบอยู่ทั้งสองข้างในตาของเขาก็จับจ้องอยู่ตามพื้นหญ้าอย่างพินิจพิเคราะห์เขาหยุดเดินสองครั้งแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าเขายิ้มและอุทานออกมาด้วยความพอใจแม้ว่าตามพื้นดินนั้นจะเต็มไปด้วยรอยเท้าต่างๆแต่เนื่องจากว่ามีตำรวจเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาผมจึงมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะได้หลักฐานอะไรจากร่องรอยเหล่านั้นแต่ยังไงก็ดีด้วยเหตุที่ผมได้เห็นแก่สายตาผมมาแล้วถึงความสามารถในการสังเกตของเขาจึงคิดว่าเขานั้นซึ่งอาจจะเห็นในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นก็เป็นได้เมื่อมาถึงประตูบ้านเราก็พบกับชายร่างสูงผมสีทองหน้าตาซีเซียวคนหนึ่งเขาต้องจับมือโฮมไปเขย่าด้วยความดีใจพลางพูดว่าโอ้ยผมดีใจจังเลยครับที่คุณมาได้ผมไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยนะครับก่อนที่คุณจะมาถึงยกเว้นที่พื้นนั้นใช่ไหมโฮมพูดขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่ทางเดินหน้าบ้านคุณดูสิเนี่ยมันเลอะเทอะอย่างกับมีควายทั้งฝูงบุกเข้ามาอย่างนั้นแหละผมว่าคุณคงพอจะสรุปรายงานได้แล้วล่ะสิใช่ไหมเกรกสันถึงได้ปล่อยให้มีคนเข้ามาเหยียบย่ำได้แบบนี้โธ่คุณโฮมผมมัวแต่สำรวจอยู่ในบ้านนะครับส่วนนอกบ้านนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเลสเตดเขาตำรวจนักสืบรีบแก้ตัวโฮมมองมาที่ผมขณะที่ยิ้มเยาะคำแก้ตัวของเกรกสันมีนักสืบเก่งๆอย่างคุณเลสเตดมาสืบด้วยคงไม่มีอะไรให้ผมทำแล้วล่ะมั้งเกรกสันถูมือไปมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมว่าเราได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ได้ครบถ้วนแล้วล่ะครับมันเป็นคดีที่ค่อนข้างประหลาดอยู่สักหน่อยก็เลยคิดว่าคุณอาจจะสนใจมาร่วมงานกับเราด้วยเกรกสันคุณไม่ได้นั่งรถม้ามาใช่ไหมเปล่าครับแล้วเลสเตดล่ะเปล่าเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเถอะว่าแล้วเขาก็เดินก้าวยาวๆเข้าไปในบ้านเกรกสันรีบเดินตามหลังเข้าไปแต่สีหน้าของเขาบอกให้รู้ว่าเขานั้นรู้สึกงุนงงกับคำพูดที่ฟังดูแปลกๆของโฮมเช่นเดียวกับผมมีทางเดินสั้นๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นทอดไปสู่ห้องครัวและห้องทำงานตรงผนังด้านข้างมีประตู2บานอยู่ทางซ้ายและทางขวาเห็นได้ชัดว่าประตูบานหนึ่งนั้นไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วส่วนอีกบานหนึ่งก็เปิดไปสู่ห้องรับประทานอาหารซึ่งเป็นสถานที่ที่เหตุการณ์อันลึกลับและสยองขวัญนี้ได้เกิดขึ้นโฮมนั้นเดินเข้าไปในห้องและผมก็เดินตามหลังเข้าไปด้วยความรู้สึกที่เศร้าซึมและก็ห่อเหี่ยวมันเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่และความโล่งกว้างก็ยิ่งทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าปกติฝาผนังติดไปด้วยวอลเปเปอร์สีสันแสบตาราคาถูกๆมีรอยด่างที่เกิดขึ้นจากเชื้อราอยู่หลายแห่งและบางแห่งก็ขาดวิ่นเป็นริ้วๆมันเผยให้เห็นเนื้อปูนข้างใต้ฝั่งตรงข้ามประตูก็เป็นเตาผิงขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยหิ้งที่ทำด้วยหินสีขาวตรงมุมหิ้งก็มีเทียนสีแดงสั้นๆเล่มหนึ่งปักอยู่หน้าต่างที่มีอยู่เพียงบานเดียวนั้นก็สกปรกซะจนทำให้แสงไฟสะท้อนออกมาดูหม่นมัวไปหมดและฝุ่นที่จับหนาทุกตารางนิ้วของห้องก็ทำให้บรรยากาศนั้นดูมืดมัวยิ่งขึ้นอันที่จริงแล้วรายละเอียดเหล่านี้ผมเพิ่งจะสังเกตเห็นได้ภายหลังในตอนนั้นจุดสนใจของผมอยู่ที่ร่างอันแข็งทื่อไร้ลมหายใจของชายที่นอนตัวงออยู่บนพื้นไม้ในตาอันเหลือกลานของเขาที่จับจ้องอยู่ที่เพดานนั้น
ก็ดูน่าสยดสยองผมเดาว่าอายุของเขาคงจะประมาณสัก43หรือ44ปีเขาน่าจะมีความสูงระดับปานกลางไหล่กว้างผมอยากสกสีดำไว้คราวสั้นๆสวมเสื้อโค้ทตัวใหญ่ทับเสื้อตัวในกับกางเกงสีอ่อนที่คอเสื้อและแขนเสื้อก็ดูสะอาดเรียบร้อยข้างตัวเขามีหมวกทรงสูงที่ยังดูใหม่วางอยู่ใบนึงมือของเขานั้นกำแน่นและขาที่บิดไขว้กันอยู่นั้นมันทำให้เห็นถึงความเจ็บปวดทรมานของเขาก่อนที่จะตายอย่างเห็นได้ชัดส่วนใบหน้าก็เผยให้เห็นแววแห่งความหวาดกลัวและความเกลียดชังอย่างรุนแรงอย่างที่ผมไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตและยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าที่ดูบิดเบี้ยวเย๋เกประกอบกับหน้าผากที่แคบจมูกกลมมนและขากรรไกรที่ยื่นของเขาทำให้ลักษณะของชายเคราะห์ร้ายคนนี้ดูเหมือนกับลิงมากกว่ามนุษย์ถึงแม้ว่าผมจะได้เคยเห็นคนตายมามากมายหลายรูปแบบแต่ก็ไม่เคยมีรายไหนที่ดูน่าสยดสยองเท่ากับศพชายที่นอนตายอยู่ในบ้านที่มีบรรยากาศทะมึงทึ่งคนนี้นักสืบเลสเตรดเดินเข้ามาในห้องแล้วก็กล่าวทักทายโฮมกับผมผมว่าคดีนี้คงจะเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วอังกฤษแน่และมันก็ร้ายแรงกว่าทุกคดีที่ผมเคยผ่านมาด้วยคุณเจอหลักฐานอะไรไหมเกรกสันถามไม่มีเลยส่วนเชอร์ล็อกโฮมก็คุกเข่าลงข้างๆศพแล้วก็จ้องมองดูอย่างพินิจพิเคราะห์นี่คุณแน่ใจนะว่าไม่มีบาดแผลเนี่ยโฮมถามขึ้นพลางกวาดสายตาดูคราบเลือดที่เปรอะพื้นเป็นหย่อมๆทั่วห้องแน่ใจครับนักสืบทั้งสองคนนั้นตอบพร้อมกันถ้าอย่างนั้นรอยเลือดเนี่ยก็ต้องเป็นของคนอื่นแล้วล่ะอาจจะเป็นของฆาตกรถ้าหากว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้มันทำให้ผมนึกถึงคดีฆาตกรรมของแวนเจนเซนที่อูเทร็กเมื่อปี 3-4 สภาพที่เกิดเหตุเนี่ยดูคล้ายคลึงกันมากเลยคุณจำคดีนั้นได้ไหมเกรกสันไม่ได้ครับนี่คุณควรจะกลับไปอ่านอีกรอบนะโลกของอาชญากรรมเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่หรอกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็เคยมีคนทำมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยในขณะที่พูดนั้นนิ้วอันว่องไวของโฮมก็เคลื่อนที่ไปทั่วร่างของชายผู้นั้นเข้าสัมผัสกดและก็แกะกระดุมเสื้อรูปคลําในขณะที่สายตาของเขานั้นดูเลื่อนลอยเหมือนตกอยู่ในภวังค์การตรวจสอบของเขานั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วจนแทบไม่สามารถบอกได้ว่าเขาใช้เวลากี่นาทีในที่สุดเขาก็ก้มลงดมริมฝีปากผู้ตายแล้วหันไปมองที่เท้าซึ่งสวมรองเท้าหนังสีดำอยู่นี่คุณตำรวจชายคนนี้ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายเลยใช่ไหมใช่ครับนอกจากจะพลิกตัวนิดหน่อยเพื่อตรวจสอบเท่านั้นเอาละตอนนี้คุณย้ายเขาไปไว้ที่สุสานได้แล้วล่ะคงไม่มีอะไรจะต้องตรวจสอบอีกละเกรกสันเรียกลูกน้องของเขาที่รออยู่ข้างนอกพร้อมกับเปลหามให้เข้ามาเคลื่อนย้ายศพออกไปแต่ทว่าขณะที่เขายกเปลขึ้นนั่นเองแหวนวงหนึ่งก็ล่วงหล่นลงมาจากร่างคนตายกระทบพื้นเสียงดังและสเตรทหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความฉงนแล้วก็ร้องออกมาว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วยนี่มันแหวนแต่งงานชัดๆนี่เขายื่นมือมาให้เราดูแหวนที่วางอยู่บนฝ่ามือของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าแหวนทองคำเกลี้ยงวงนั้นจะต้องเคยเป็นของเจ้าสาวคนหนึ่งแน่นอนโอ้ยไอแหวนวงนี้นะมันยิ่งทำให้คดีซับซ้อนขึ้นอีกนะเนี่ยเกรกสันนี่คุณไม่คิดว่ามันจะทำให้คดีนี้กระจ่างยิ่งขึ้นหรอกเหรอเก็บมันไว้ก่อนเถอะมายืนจ้องดูมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอ๋อแล้วคุณพบอะไรในกระเป๋าเสื้อผ้าของเขาบ้างล่ะนี่ครับเราเอามากองไว้ตรงนี้แล้วมีนาฬิกาทองคำหมายเลข97163ของบาร์ลอตดอนดอนสายเป็นทองคำค่อนข้างหนักเชียวละแล้วก็มีห่วงทองกับอุปกรณ์ช่างกลเข็มกลัดทองเป็นรูปหัวสุนัขบูลด็อกลูกกระตาทำด้วยทับทิมซองใส่นามบัตรทำด้วยหนังพร้อมกับนามบัตรของเอโนกเจดรอปเปอร์แห่งคลิฟแลนด์ซึ่งสอดคล้องกับตัวอักษรย่อ EJD ที่เสื้อของเขาไม่มีกระเป๋าใส่เงินแต่มีเงินอยู่7ปอนด์13เพนนีแล้วก็มีหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเรื่องเดคาเมลอนที่แต่งโดยบ็อกคาชิโอด้านในมีเขียนชื่อว่าโจเซฟแตงเกอร์สันมีจดหมาย2ฉบับจากหน้าถึงEJ Rapper กับ Joseph Stankerson และที่อยู่หลักเล็กสัน American Exchange ถนนสเตรนทั้ง2ฉบับส่งมาจากบริษัทเรือกลไฟกีออนซึ่งแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการของเรือที่มาจากลิเวอร์พูลแน่นอนเลยว่าชายผู้ตายนี้กำลังเดินทางกลับนิวยอร์กและคุณจัดการตรวจสอบเกี่ยวกับนาย Stankerson นี้หรือยังเรียบร้อยแล้วครับคุณโฮมผมส่งข้อความโฆษณาไปลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้ว
และส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ American Exchange แล้วแต่เขายังไม่กลับมาแล้วคุณส่งข่าวไปที่คีฟได้หรือยังเกรกสันผมส่งโทรเลขไปเมื่อเช้านี้ครับแล้วคุณส่งโทรเลขไปว่ายังไงบ้างล่ะก็เพียงแต่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและท่าทางเขามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีก็ช่วยแจ้งให้เราทราบด้วยก็เท่านั้นครับอะไรกันนี่คุณไม่ได้สอบถามอะไรอย่างอื่นเลยเหรอก็มีสอบถามเกี่ยวกับสแตงเกอร์สันครับและไม่เรื่องอะไรอีกหรือเปล่ามันไม่มีประเด็นไหนที่คุณคิดว่าสำคัญอีกเลยเหรอแล้วคุณจะส่งโทรเลขไปอีกครั้งไหมคุณโฮมผมก็ระบุไปในโทรเลขหมดแล้วนี่ตู้ของเชอร์ล็อกโฮมได้แต่หัวเราะเบาๆแล้วก็เผยปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่จังหวะนั้นเองตัวของเลสเตรดก็เดินเข้ามาในห้องโถงที่เรากำลังยืนคุยกันอยู่อีกครั้งนึงเขาถูมือไปมาอย่างพออกพอใจอย่างยิ่งนี่คุณเกรกสันคุณรู้ไหมว่าผมเพิ่งจะพบสิ่งสำคัญที่สุดอย่างนึงซึ่งถ้าหากว่าผมไม่ได้เดินตรวจดูอย่างละเอียดแล้วก็คงจะไม่มีใครได้พบเห็นมันเป็นแน่พวกคุณตามผมมาสิเอาละหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับตู้ของเลสเตดจุดไม้ขีดกับรองทาบุตรของเขาแล้วส่องไปที่ผนังคุณดูนั่นสิครับผนังห้องตรงบริเวณนั้นวอลเปเปอร์ได้หลุดลอกออกมาเป็นแผ่นใหญ่เผยให้เห็นกำแพงปูนสีเหลืองและตรงจุดนี้นี่เองที่มีตัวอักษรเขียนด้วยเลือดว่าลาเช่ที่สะกดด้วย RACHE คุณคิดว่ายังไงล่ะครับตัวของเลสเตดก็ร้องถามด้วยท่าทีที่กลั่งอย่างหน้าหมั่นไส้ไม่มีใครมองเห็นมันเพราะมันอยู่ตรงมุมที่มืดที่สุดในห้องและก็ไม่มีใครคิดที่จะเดินมาดูด้วยฆาตกรน่ะคงจะใช้เลือดของมันเก็บเอาไว้แล้วก็ยังมีรอยเลือดย่นลงมาเป็นทางด้วยทีนี้เราก็ตัดประเด็นการฆ่าตัวตายออกไปได้เลยแล้วทำไมมันถึงเลือกที่จะเขียนตรงนี้คุณรู้ไหมคุณเห็นเทียนที่ปักอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงนั่นใช่ไหมล่ะตอนที่เกิดเหตุน่ะเทียนถูกจุดเอาไว้และทำให้มุมนี้กลายเป็นมุมที่สว่างที่สุดในห้องแล้วมันยังไงล่ะครับคุณพบมันแล้วมันสำคัญตรงไหนไม่ทราบสำคัญตรงไหนอย่างนั้นเหรอเกรกสันมันก็บอกให้เรารู้ว่าไอ้ฆาตกรนั่นจะเขียนคำว่าราเชลแต่มีอะไรมาขัดจังหวะซะก่อนมันก็เลยเขียนไม่เสร็จน่ะสิคุณจำความพูดของผมเอาไว้เลยนะเกรกสันเมื่อเราสางคดีนี้ได้แล้วคุณจะพบผู้หญิงที่ชื่อว่าราเชลน่ะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยคุณก็เหมือนกันคุณเชอร์ล็อกโฮมตอนนี้คุณอาจจะหัวเราะเยาะผมก็แล้วแต่คุณอาจจะคิดว่าคุณฉลาดกว่าผมแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะรู้เองว่านักสืบที่เป็นมืออาชีพจริงๆน่ะเป็นยังไงผมขอประทานโทษนะครับคุณเลสเตดใช่ครับมันเป็นผลงานของคุณครับสำหรับการค้นพบในเรื่องนี้และคุณก็พูดถูกที่ว่ามันถูกเขียนขึ้นโดยบุคคลอีกคนหนึ่งขณะที่เกิดเหตุผมยังไม่ได้ตรวจสอบห้องนี้เลยเพราะยังไม่มีเวลาครับตอนนี้ผมขออนุญาตตรวจสอบหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าแล้วโฮมก็หยิบสายวัดแล้วก็แว่นขยายออกมาจากกระเป๋าเสื้อจากนั้นเขาก็เดินสำรวจไปทั่วห้องด้วยฝีเท้าที่เงียบกริบบางครั้งเขาก็หยุดเดินบางครั้งก็คุกเข่าแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาถึงกับนอนราบลงไปกับพื้นท่าทางนั้นก็ดูหมกมุ่นอยู่กับการทำงานของเขาจนลืมไปว่ามีเรา3คนอยู่ในห้องนี้ด้วยที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็เพราะเขาพูดพึมพำกับตัวเองตลอดเวลาบางครั้งก็ส่งเสียงอุทานออกมาอย่างแปลกใจนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงบ่นสลับกับเสียงผิวปากแล้วก็เสียงร้องด้วยความหวังหรือความตื่นเต้นอีกด้วยกิริยาท่าทางของโฮมมันทำให้ผมนึกถึงภาพของสุนัขล่าเนื้อสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีขณะที่มันวิ่งวนไปมาในดงไม้เพื่อตามล่าเหยื่อของมันโฮมใช้เวลาประมาณ20นาทีวัดระยะทางระหว่างร่องรอยต่างๆบนพื้นห้องซึ่งผมก็มองไม่เห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและบางครั้งเขาก็วัดระยะบนกำแพงด้วยมีอยู่ครั้งนึงผมเห็นเขาค่อยๆโกยฝุ่นสีเทาจากพื้นห้องใส่เข้าไปในซองและในท้ายที่สุดเขาก็หยิบแว่นขยายไปส่องดูคำที่เขียนไว้บนกำแพงเขาค่อยๆส่องดูตัวอักษรทีละตัวอย่างระมัดระวังสุดขีดพอดูเสร็จเขาก็เก็บสายวัดแล้วก็แว่นขยายใส่กระเป๋าสีหน้าของเขาก็ดูพออกพอใจกับสิ่งที่เขาได้รับรู้เป็นอย่างยิ่งนี่ผู้คุณเคยได้ยินไหมมันเคยมีคำกล่าวหนึ่งนะว่าอัจฉริยภาพน่ะคือความสามารถที่จะทนทานต่อความทุกข์ยากอย่างไม่มีขีดจำกัดผมว่ามันเป็นคำจำกัดความที่แย่มากเลยนะแต่มันก็เหมาะกับงานนักสืบทีเดียวล่ะในขณะที่โฮมทำงานอยู่นั้นเกรกสันกับเลสเตรดก็ได้แต่จ้องดูการกระทำของคนที่เขาเรียกว่านักสืบสมัครเล่นด้วยสายตาที่แสดงความอยากรู้อยากเห็นผสมกับความดูหมิ่นเหยียดหยามเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่า
การกระทำที่ดูต่ำต้อยด้อยค่าทั้งหลายของโฮมเป็นสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์อันแม่นยำทั้งสิ้นคุณโฮมคุณมีความเห็นยังไงบ้างครับเอ้ยถ้าผมช่วยคุณสืบคดีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการขโมยเครดิตของคุณไปก็ได้นะอันที่จริงตอนนี้พวกคุณก็ทำได้ดีมากแล้วล่ะผมไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเดี๋ยวจะเสียเรื่องเปล่าๆแต่ถ้าคุณคอยรายงานผลการสืบสวนของคุณให้ผมทราบผมก็ยินดีนะที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่ผมจะทำได้เอาล่ะตอนนี้ผมอยากจะคุยกับตำรวจที่พบศพสักหน่อยนะผมขอรู้ชื่อของเขาด้วยครับและสเตรทเปิดดูสมุดโน้ตแล้วก็ตอบว่าเขาชื่อจอห์นแลนซ์ครับตอนนี้เขาออกเวรแล้วล่ะบ้านของเขาอยู่ที่บ้านเลขที่46 Audley Court Tennington Park โฮมนั้นจดรายละเอียดลงในสมุดแล้วก็หันมาพูดกับผมว่าไปกันเถอะหมออ๋อตอนนี้ผมพอจะบอกอะไรคุณได้บ้างนิดหน่อยนะซึ่งมันจะช่วยให้คุณสืบสวนได้ง่ายขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นการฆาตกรรมและฆาตกรก็เป็นชายหนุ่มสูงประมาณ6ฟุตเศษร่างกายแข็งแรงแต่เท้าของเขาค่อนข้างเล็กก็สวมรองเท้าบูทหัวเหลี่ยมและก็สวมซิก้าทริชิโนโพลีเข้ามาที่นี่พร้อมกับเหยื่อของเขาโดยนั่งรถม้ามาและม้าที่ลากรถนั้นก็ใส่เกือกเก่า3ข้างเกือกใหม่1ข้างที่ตีนหน้าข้างขวาอ๋อและฆาตกรก็มีไม้หน้าแดงก่ำแล้วก็เล็บมือข้างขวายาวเป็นพิเศษด้วยนะตอนนี้ผมก็บอกคุณได้แค่นี้แหละแต่คิดว่าคงจะพอมีประโยชน์กับคุณทั้งสองบ้างอะนะและสเตรทกับเก๊กสันหันไปมองตากันแล้วก็ยิ้มอย่างขำๆแล้วถ้าว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมแล้วก็และเขาแต่ยังไงล่ะครับคุณโฮมถูกวางยาพิษโฮมตอบทันควันแล้วก็หันหลังเดินออกจากห้องแต่พอเดินไปถึงที่ประตูเขาก็หันกลับไปพูดยิ้มๆว่าอ๋อมีอีกอย่างนึงนะคุณเลสเตรดราเช่เนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันแปลว่าล้างแค้นเพราะฉะนั้นคุณอย่ามัวเสียเวลาไปหาคุณราเชลอยู่ล่ะพูดจบแล้วเราทั้งคู่ก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วปล่อยให้นักสืบคู่ปรับทั้งสองนั้นยืนตะลึงอ้าปากค้างอยู่ตรงนั้นจบบทที่3บทที่4คำให้การของนายจอห์นแรนซ์ขณะที่เราออกจากบ้านเลขที่3ลอริสตันการ์เด้นนั้นก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเชอร์ล็อกโฮมก็เดินนำผมไปที่ที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็ส่งโทรเลขที่ค่อนข้างยาว1ฉบับจากนั้นเขาก็เรียกรถม้าให้ไปส่งเราตามที่อยู่ที่เลสเตดให้มานี่วสันคุณรู้อะไรไหมหลักฐานที่ได้มาโดยตรงเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเสมอความจริงไงนะผมอ่ะได้สรุปเหตุการณ์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนอยู่ที่เกิดเหตุแต่ในเมื่อยังมีสิ่งที่เราพอจะสามารถสืบหาข้อมูลได้เราก็ไม่ควรจะละเลยมันไปซะแต่คุณทำให้ผมประหลาดใจมากเลยนะโฮมผมว่าตอนที่คุณน่ะบอกรายละเอียดของฆาตกรให้กับตำรวจ2คนนั้นน่ะคุณไม่ได้แน่ใจ 100% หรอกใช่ไหม เรื่องแบบนี้เนี่ยจะมาคาดเดามั่วๆมันได้หรอนะวสันสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นเมื่อตอนไปถึงบ้านนั่นก็คือรอยของล้อรถม้าที่ประทับอยู่ตรงขอบถนนเพราะว่าฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วและเพิ่งมาตกเอาเมื่อคืนนี้คราบโคลนที่บนรอยล้อเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีรอยประทับของเกือกม้าอีกด้วยรอยเกือกม้าข้างนึงก็ชัดเจนกว่าอีก3ข้างแสดงว่าเกือกม้านั้นน่ะเป็นเกือกใหม่ร่องรอยพวกนี้บอกให้รู้ว่ารถม้ามาถึงหลังฝนตกและตลอดเช้านี้ก็ไม่มีรถม้าคันอื่นไปที่บ้านหลังนั้นมันก็แสดงว่ามันเป็นร่องรอยของรถม้าที่มาที่นี่เมื่อคืนและเป็นรถม้าที่ฆาตกรกับผู้ตายนั่งมาโอ้โอเคงั้นผมก็ใจแล้วแต่เรื่องส่วนสูงของฆาตกรนั่นล่ะฮ้อความสูงของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะสามารถเดาได้จากช่วงฝีเท้าของเขานั่นแหละมันเป็นสิ่งที่คำนวณได้ง่ายมากผมพบรอยเท้าของเขาทั้งนอกบ้านแล้วก็ในบ้านก็เลยเอามาคำนวณได้อีกอย่างนึงนะธรรมดาเวลาที่คนเรายืนเขียนอะไรบนกำแพงเนี่ยโดยสัญชาตญาณเนี่ยเราจะต้องเขียนสูงกว่าระดับสายตานิดหน่อยอยู่แล้วจริงไหมล่ะผมวัดดูแล้วนะตัวหนังสือบนกำแพงนั่นน่ะสูงจากพื้นประมาณ6ฟุตเศษอย่างนั้นเหรอแล้วเรื่องอายุของเขาล่ะก็จะหากว่าเขาสามารถก้าวเท้าได้ยาวถึง4ฟุตครึ่งเขาก็คงจะไม่ใช่คนแก่แน่ๆจริงไหมล่ะเรื่องนี้เนี่ย
ผมรู้จักรอยเท้าของเขาที่ก้าวข้ามแอ่งโคลนในสวนนั่นแหละตัวของเหยื่อน่ะใส่รองเท้าหนังสีดำเดินอ้อมแอ่งโคลนแต่ฆาตกรที่ใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมนั้นน่ะเดินก้าวข้ามไปเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยสักนิดผมก็แค่นำหลักการเรื่องการสังเกตและการอนุมานมาใช้เท่านั้นทีนี้คุณมีอะไรสงสัยอีกไหมวัสันแล้วเรื่องที่เขาไว้เล็บยาวล่ะแล้วก็ศพซิก้าทริชิโนโพลีล่ะก็คำที่เขาก็คำที่เขาเขียนบนกำแพงนั่นไงเขาใช้นิ้วชี้จุ่มเลือดเขียนและตอนที่ผมส่องดูด้วยแว่นขยายเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าปูนที่กำแพงบริเวณนั้นกระเทาะออกมาแต่หากเล็บของเขาสั้นก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นส่วนเรื่องซิก้านั่นน่ะผมพบผงขี้เถ้าหล่นอยู่บนพื้นลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสีดำผมก็เลยรู้เนี่ยว่ามันเป็นขี้เถ้าของทริชิโนโพลีคุณคงไม่รู้หรอกนะว่าผมเนี่ยเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องซิก้าชนิดต่างๆและยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผมกล้าพูดได้เลยนะว่าแค่ได้เห็นผงขี้เถ้าเพียงเล็กน้อยผมก็สามารถบอกคุณได้ทันทีว่ามันเป็นขี้เถ้าของซิก้าหรือยาสูบชนิดไหนความรู้เล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่แหละที่ทำให้นักสืบผู้เชี่ยวชาญแตกต่างจากนักสืบอย่างเกรกสันและก็เลสเตรดเออแล้วอีกเรื่องล่ะเรื่องที่คุณบอกว่าหน้าเขาสีแดงกำอ่ะนั่นน่ะเป็นประเด็นสำคัญมากเลยนะถึงแม้ว่าผมจะแน่ใจในเรื่องนี้แต่ผมก็ยังไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้ว่าผมรู้ได้ยังไงผมขอติดไว้ก่อนกันแล้วกันนะโอ้ยให้ตายเดี๋ยวโฮมผมมึนไปหมดแล้วนะเนี่ยยิ่งคิดดูแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นทำไมผู้ชายสองคนนี้ถึงมาที่บ้านล้างหลังนี้ได้แล้วคนขับรถม้าที่พาเข้ามาละหายไปไหนแล้วฆาตกรบังคับให้ผู้ชายคนนั้นกินยาพิษได้ยังไงแล้วหยดเลือดนั่นมาจากไหนอีกอะไรคือจุดหมายของฆาตกรก็ในเมื่อมันไม่ใช่การโจรกรรมแล้วแหวนของผู้หญิงมาอยู่ที่ศพได้ยังไงแล้วก็ที่แปลกที่สุดนะก็คือทำไมฆาตกรจะต้องเขียนคำว่าราเช่ที่เป็นภาษาเยอรมันบนกำแพงด้วยผมขอบอกคุณตรงๆเลยนะว่าผมมองไม่เห็นทางที่จะหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ได้เลย วัสสันคุณนี่สรุปปัญหาของคดีนี้ได้กระชับดีนะครบถ้วนเลยทีเดียวละผมเห็นด้วยว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเครืออยู่แม้ว่าผมจะสรุปประเด็นสำคัญๆได้แล้วก็ตามสำหรับคำภาษาเยอรมันนั่นนะมันเป็นเจตนาของฆาตกรที่ต้องการทำให้ตำรวจไขว้เขวโดยคิดว่าเป็นการกระทำของผู้องค์กรลับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝีมือของพวกเยอรมันล็อกถ้าคุณสังเกตดูคุณจะเห็นว่าตัว A นั้นเขียนตามแบบเยอรมันแต่คนเยอรมันจริงๆเนี่ยมันจะใช้ตัวอักษรแบบลาตินมากกว่านั่นก็แปลว่าฆาตกรเนี่ยไม่ใช่คนเยอรมันล็อกก็แค่แกล้งเขียนภาษาเยอรมันเพื่อหลอกตำรวจให้เข้าใจผิดเท่านั้นแหละเอาละผมคงจะบอกคุณได้แค่นี้แหละนะคุณหมอคุณก็รู้อยู่แล้วว่านักมายากลที่เก่งๆน่ะจะต้องไม่เฉลยกลของเขาให้ใครรู้ถ้าผมบอกคุณหมดว่าผมมีวิธีการทำงานยังไงคุณก็คงคิดว่าผมเป็นนักสืบกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นไม่หรอกโฮมผมคงไม่มีวันคิดอย่างนั้นได้หรอกเพราะคุณทำให้ผมรู้สึกว่าการสืบสวนเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วคำพูดที่แสดงความชื่นชมของผมทำให้โฮมนั้นหน้าแดงด้วยความเขินเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่อ่อนไหวกับคำชมเชยในเรื่องฝีมือการสืบสวนของเขาเช่นเดียวกับหญิงสาวทั้งหลายที่ได้รับคำชมเชยในเรื่องความงามของตัวเอง เอาละผมจะบอกอะไรคุณอีกอย่างนึงก็ได้นะคนที่ใส่รองเท้าหนังดำกับคนที่ใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมเนี่ยนั่งรถม้ามาด้วยกันพอลงจากรถเขาก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยกันฉันมิตรสนิทอาจจะถึงขั้นคล้องแขนกันมาด้วยซ้ำแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วพวกเขาก็เดินเข้าเดินออกจากห้องนั้นหลายรอบไม่ใช่สิคนที่ใส่รองเท้าหนังดำเนี่ยยืนอยู่ในห้องแต่คนที่ใส่รองเท้าหัวเหลี่ยมเนี่ยเดินเข้าเดินออกตรงนี้เนี่ยผมรู้จักร่องรอยบนพื้นนั่นแหละและผมก็ยังรู้ด้วยนะว่ายิ่งเขาเดินมากขึ้นเขาก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งกระสับกระส่ายมากขึ้นเพราะว่าฝีเท้าของเขานั้นยาวขึ้นแน่นอนเลยว่าเขานั้นจะต้องเดินไปพูดไปจนกระทั่งความโกรธของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นถึงจุดขีดสุดและศพฆาตกรรมก็เกิดขึ้นเอาละตอนนี้ผมก็บอกคุณทุกอย่างที่ผมรู้แล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการคาดเดาของผมเท่านั้นผมคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่นี้ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรสำหรับการสืบสวนของเราเราต้องรีบทำงานหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยผมอยากไปดูคอนเสิร์ตของ Norman Neruda การสนทนาข้างต้นนี้เกิดขึ้นขณะที่เราอยู่บนรถม้า
ที่มุ่งหน้าไปยังออร์ดิคอร์ดถนนสายต่างๆที่เราแล่นผ่านไปนั้นทั้งมืดมัวแล้วก็สกปรกในที่สุดคนขับก็จอดรถและชี้ให้เราดูออร์ดิคอร์ดซึ่งเป็นซอกเล็กๆที่ปูด้วยอิฐเก่าๆคุณผู้ชายครับผมจะรออยู่ตรงนี้นะครับคนขับรถมานั้นบอกเราออร์ดิคอร์ดนั้นเป็นเขตที่ไม่น่าอยู่เท่าไหร่นักเมื่อเราเดินเข้าไปในซอกแคบๆนั้นเราก็ได้พบกับลานสี่เหลี่ยมที่เรียงรายไปด้วยบ้านเก่าๆเราเดินผ่านฝูงเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่กับราวแขวนเสื้อผ้ามากมายจนกระทั่งถึงบ้านเลขที่46ที่ประตูก็มีป้ายเล็กๆที่สลักชื่อของนายแลนซ์ติดอยู่ภรรยาของเขาเปิดประตูให้เราและบอกว่าแลนซ์กำลังนอนหลับอยู่เธอเดินนำเราเข้าไปในห้องนั่งเล่นเล็กๆสักพักนายแลนซ์ก็ปรากฏตัวขึ้นท่าทางเขาไม่พอใจที่เรามารบกวนการพักผ่อนของเขาอะไรอ่ะผมส่งรายงานให้กับหัวหน้าผมแล้วอ่ะเขาบอกเราหลังจากที่ได้รู้จุดประสงค์ในการมาของเราโฮมนั้นหยิบเหรียญครึ่งปอนด์ขึ้นมาดีดเล่นและบอกกับเขาว่านี่เราอยากจะฟังเหตุการณ์ทั้งหมดจากปากของคุณเองมากกว่านะอ๋อได้สิครับไม่มีปัญหานายตำรวจตอบพลางจ้องไปที่เหรียญในมือของโฮมโอเคถ้าอย่างนั้นนะคุณก็ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะแรนซ์เดินไปที่โซฟาหน้าตาเขาดูเคร่งเครียดขึ้นขณะที่พยายามลำดับเหตุการณ์ในสมองของเขาเอาล่ะผมจะเริ่มเล่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมเข้าเวรตั้งแต่4ทุ่มถึง6โมงเช้าตอนเช้าก็มีเรื่องวิวาทกันเล็กน้อยที่ไวท์ฮาร์ทตอนตีหนึ่งฝนก็เริ่มตกและผมก็ได้เจอกับแฮร์รี่เมอร์เซอร์ซึ่งตรวจท้องที่อยู่แถวฮอลแลกรอฟเราก็เลยคุยกันอยู่แถวๆถนนเฮเรตตาสักประมาณตีสองผมก็คิดว่าน่าจะเดินไปสำรวจถนนบริกสตันสักหน่อยเพราะแถวนั้นมันเปลี่ยวมากผมไม่เจอใครเลยบนท้องถนนมีรถม้าขับผ่านไปมาแค่คัน2คันผมเดินคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแหละครับแล้วทีนี้ผมก็สังเกตเห็นแสงไฟลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นผมรู้ว่าบ้าน2หลังที่ลอริสตันการ์เด้นนั้นไม่มีใครอยู่และเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้ทำท่อระบายน้ำด้วยคนเช่าบ้านรายสุดท้ายก็ตายไปเพราะป่วยเป็นไข้ไทฟอยด์ผมได้รู้สึกว่ามันผิดปกติที่แสงไฟลอดออกมาพอผมเดินไปถึงหน้าประตูบ้านคุณก็เลยหยุดและเดินกลับไปที่ประตูสวนคุณทำอย่างนั้นทำไมแลนซ์แลนซ์พอได้ยินโฮมพูดแบบนี้ถึงกับกระโดดขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วก็จ้องหน้าของเชอร์ล็อกโฮมด้วยความประหลาดใจใช่คุณพูดถูกแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยพอผมเดินไปถึงหน้าประตูผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงยังไงชอบกลน่ะน่าจะหาใครไปเป็นเพื่อนเข้าไปด้วยกันดีกว่าผมกลัวว่าจะเข้าไปเจอตาเจ้าของบ้านที่เป็นไทฟอยตายเดินอยู่ในบ้านนะครับผมก็เลยหันหลังกลับแล้วก็เดินออกไปดูว่าไอ้เมอร์เซอร์เนี่ยยังอยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เห็นใครสักคนเดียวแล้วมันไม่มีใครอยู่ที่ถนนเลยเหรอไม่มีเลยครับหมาสักตัวยังไม่มีเลยผมก็เลยพยายามรวบรวมความกล้าแล้วก็เดินกลับเข้าไปใหม่ผมผลักประตูเดินเข้าไปข้างในทุกอย่างเงียบสงบผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องที่มีแสงไฟส่องออกมาแล้วผมก็เห็นเทียนไขปักอยู่บนหิ้งเหนือเตาผิงมันเป็นเทียนไขสีแดงและผมก็เห็นโอเคผมรู้ละคุณเห็นอะไรคุณเดินสำรวจดูรอบๆห้อง 2-3 รอบแล้วก็มาคุกเข่าอยู่ข้างๆศพจากนั้นคุณก็เดินไปเปิดประตูครัวแล้วก็จอห์นแลนซ์กระโดดขึ้นจากเก้าอี้อีกครั้งใบหน้าของเขาแสดงความตื่นตระหนกในตาเบิกกว้างขณะที่จ้องหน้าโฮมเฮ้ยนี่คุณซ่อนตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณถึงได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณเห็นหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหม นี่นามบัตรผมครับนี่คุณอย่าคิดว่าผมเป็นฆาตกรนะผมเป็นนักสืบผมไม่ใช่ผู้ร้ายคุณไปถามคุณเกรกสันหรือคุณเลสเตดดูก็ได้เอาละยังไงต่อคุณเล่าต่อสิก็ผมก็เดินไปที่ประตูรั้วแล้วก็เป่านกหวีดจากนั้นสักพักเมอร์เซอร์กับตำรวจอีก2คนก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วตอนนั้นมีใครอยู่บนถนนบ้างไหมจะว่ามีก็ได้นะครับคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยมีหรือไม่มีกันแน่ความจริงผมก็เคยเห็นคนมาเยอะนะครับแต่ไอ้หมอนั่นเนี่ยมันเมาสุดๆอะเมาอย่างกับหมาเลยแหละตอนผมออกไปเห็นมันนั่งพิงรั้วอยู่ก็แหกปากร้องเพลงอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วรูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างโอ้ยก็ผมบอกแล้วไงว่ามันเป็นไอ้ขี้เมาที่เมาขนาดหนักนะ
ถ้าผมไม่ได้ยุ่งอยู่ก็คงจะลากมันไปนอนคุกแล้วแล้วนี่คุณไม่ได้สังเกตเลยเหรอว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็สังเกตนิดหน่อยนะเพราะผมกับเมอร์เซอร์ต้องไปพยุงตัวเขาขึ้นมาเขาเป็นคนรูปร่างสูงล่ะหน้าแดงแล้วก็โอเคแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณทำยังไงกับเขาโธ่คุณโฮมเรามีงานต้องทำนะคุณจะให้มานั่งดูแลเขาอยู่ได้ยังไงแล้วผมว่าก็คงกลับบ้านของเขาถูกหรอกนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเขาแต่งตัวยังไงแลนซ์ใส่เสื้อโอเวอร์โค้ทสีน้ำตาลแล้วเขาถือแส้หรือเปล่าแส้เหรอไม่มีนะครับเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเขาก็ควรจะเก็บมันไปแล้วแล้วหลังจากนั้นล่ะคุณได้เห็นหรือได้ยินเสียงรถม้าบ้างไหมไม่เลยครับเอาละเอาละนี่เป็นค่าตอบแทนสำหรับคุณโฮมพูดพลางส่งเหรียญทองให้กับเขาแล้วก็หยิบหมวกมาถือไว้นี่คุณแรนซ์ผมว่านะคุณน่ะจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ยากหน่อยแล้วนะคุณน่าจะหัดใช้สมองให้มากกว่านี้นะคุณรู้ไหมเมื่อคืนนี้เนี่ยคุณเกือบจะได้เลื่อนขั้นเป็นจ่าแล้วรู้ตัวหรือเปล่าไอ้ผู้ชายขี้เมาที่คุณเจอเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในคดีนี้เชียวล่ะแต่ก็ช่างเถอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เราไปกันเถอะหมอจอห์นแลนซ์มองหน้าโฮมด้วยสีหน้าที่แสดงความงุนงงผสมกับความเสียใจในความผิดพลาดของตัวเองหุยไอ้งั่งเอ้ยมันมีโอกาสทองอยู่ในมือแล้วแท้ๆดันปล่อยให้หลุดมือไปได้ไม่ตายสิทำไมถึงโง่ได้อย่างนี้นะนี่โฮมผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะผมเห็นแล้วว่าลักษณะคนขี้เมาที่นายแลนซ์บรรยายตรงกับฆาตกรที่คุณคาดการไว้แต่ทำไมเขาถึงย้อนกลับไปที่บ้านนั้นอีกล่ะมันผิดวิสัยของคนร้ายนะแหวนนั่นไงแหละวัสันเขาจะกลับไปเอาแหวนนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีวิธีอื่นที่จะตามหาตัวเขาได้ล่ะก็เราจะใช้แหวนนั้นล่อเขาออกมาได้แน่ๆผมจะต้องได้ตัวเขาแน่นอนพนันกัน2ต่อ1ก็ได้จริงๆแล้วผมก็ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าคุณไม่ได้กระตุ้นผมล่ะก็ผมก็คงจะไม่ไปที่บ้านนั้นแล้วก็คงจะพลาดคดีที่สำคัญนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยการฆาตกรรมนั่นน่ะก็เปรียบเสมือนเส้นไหมสีแดงที่พันกันเป็นปมยุ่งเหยิงเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องแก้มันออกมาให้ได้เอาละตอนนี้เราไปกินข้าวกันดีกว่าเราจะได้ไปฟังคอนเสิร์ตกันแม่เนรูด้าเนี่ยฝีมือยอดเยี่ยมจริงๆผมละชอบที่เธอเล่นเพลงของโชว์แปลงเพลงนั่นน่ะเมื่อกลับมาอยู่บนรถม้ากันอีกครั้งพอนักสืบสมัครเล่นที่เป็นสายของผมก็ร้องเพลงเจ้าเจ้าแล้วก็เป็นนกคิริบูนขณะที่ผมก็ได้แต่ครุ่นคิดถึงความสลับซับซ้อนและความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์ซึ่งยากที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ตอนที่5ประกาศแจ้งความของโฮมการปฏิบัติภารกิจของเราในช่วงเช้าวันนั้นมันทำให้ผมถึงก็หมดแรงเมื่อกลับมาถึงที่พักในตอนบ่ายโฮมจึงต้องไปดูคอนเสิร์ตคนเดียวส่วนผมก็กลับมาล้มตัวแผ่ละอยู่บนโซฟาผมคิดว่าจะของีบสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะจิตใจของผมยังเฝ้าวนเวียนครุ่นคิดถึงแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและก็จินตนาการไปต่างๆนานาทุกครั้งที่ผมหลับตาลงผมก็เห็นแต่ใบหน้าอันบิดเบี้ยวที่ดูคล้ายลิงของชายผู้ตายมันเป็นใบหน้าที่ดูชั่วร้ายซะจนทำให้ผมอดรู้สึกขอบคุณฆาตกรมิได้ที่ได้ช่วยกำจัดเจ้าของใบหน้านั้นไปเสียจากโลกผมคิดว่าถ้าหากมีการยกตัวอย่างบุคคลลักษณะอันชั่วร้ายที่สุดของมนุษย์แล้วล่ะก็ลักษณะของนายเอน็อกเจดแรบเบอร์จะต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆแน่ๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็ยังยืนยันว่าฆาตกรจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายแม้ว่าผู้ตายนั้นจะเป็นคนที่เลวร้ายและสมควรตายเพียงใดก็ตามยิ่งผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าสมมติฐานของโฮมที่ว่าเขาตายเพราะถูกวางยาพิษนั้นมาฟังดูแปลกประหลาดขึ้นเท่านั้นแม้ว่าผมจะจำได้ว่าเขาก้มลงดมปากผู้ตายและคงจะได้กลิ่นอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาคิดอย่างนั้นแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าหากไม่ใช่ยาพิษแล้วล่ะก็เขาจะตายเพราะด้วยอะไรกันล่ะก็ในเมื่อตามตัวเขาก็ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยที่แสดงเลยว่าถูกทำร้ายแล้วรอยเลือดที่เปื้อนเป็นหย่อมๆบนพื้นนั่นอีกล่ะเป็นเลือดของใครไม่มีร่องรอยการต่อสู้และผู้ตายเองก็ไม่มีอาวุธที่จะใช้ทำร้ายฆาตกรได้ตราบใดที่ยังไม่มีคำตอบให้กับปัญหาเหล่านี้
การนอนหลับก็ควรจะเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับผมรวมถึงตัวโฮมด้วยแต่ยังไงก็ดีท่าทีที่ดูมั่นคงและก็เชื่อมั่นของเขามันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาคงจะได้ข้อสมมติฐานที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผมก็ไม่สามารถเดาได้เลยว่าสมมติฐานของเขาคืออะไรโฮมนั้นกลับมาถึงบ้านค่อนข้างดึกซึ่งมันทำให้ผมสงสัยว่าเขาอาจจะแวะไปที่อื่นด้วยอาหารเย็นนั้นก็ตั้งรอเขาบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนี่ว่าสันคอนเสิร์ตมันยอดเยี่ยมมากเลยนะนี่คุณจำได้ไหมว่าดาวินเคยพูดถึงเรื่องดนตรีเอาไว้ว่ายังไงเขาบอกว่าความสามารถในการประพันธ์ดนตรีและความซาบซึ้งในดนตรีนั้นมีอยู่ในตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่มนุษย์จะรู้จักใช้ภาษาสักอีกนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงได้มีอิทธิพลกับเรานักยังไงล่ะสัญชาตญาณอันนี้นะควรจะเป็นความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวก็เป็นได้โฮมฉันว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างกว้างนะวัสันความคิดของเราจะต้องกว้างใหญ่แบบเดียวกับธรรมชาติแต่หากว่าเราจะทำความเข้าใจกับธรรมชาติละก็มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยวัสันท่าทางคุณดูแปลกไปนะหรือว่าคุณกำลังคิดถึงคดีที่ถนนบริกสตันเอ้ยใช่ละคุณเดาถูกแล้วอ่ะอันที่จริงอ่ะผมน่าจะเข้มแข็งกว่านี้เพราะผมเคยผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากในอัฟกานิสถานมาแล้วแล้วก็ยังเคยเห็นเพื่อนๆของผมถูกสับเป็นชิ้นๆที่ไมวานต่อหน้าต่อตามาแล้วเฮ้ยผมเข้าใจดีนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลึกลับมันกระตุ้นจินตนาการของเราได้เป็นอย่างดีเลยล่ะแล้วก็ไอจินตนาการนี่แหละที่คอยหลอกหลอนเรามันทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวเออแล้วคุณได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเยอะหรือยังวะสันยังเลยโฮมนี่มันมีข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะแต่ในข่าวไม่ได้บอกหรอกนะว่าตอนที่เคลื่อนย้ายศพอ่ะมีแหวนของผู้หญิงหล่นลงมาแต่มันก็ดีแล้วล่ะที่มันไม่ได้บอกอ้าวทำไมล่ะโฮมก็คุณดูประกาศแจ้งความนี่สิผมส่งลงไปในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อเช้านี้โฮมโยนหนังสือพิมพ์ส่งมาให้ผมรีบกวาดตาดูตรงคอลัมน์ของหายที่เขาชี้ให้ดูมีข้อความว่าที่ถนนบริกสตันเช้านี้มีผู้พบแหวนแต่งงานบนถนนตรงช่วงระหว่างไวท์ฮาร์ทและฮอลแลนด์โกลฟกรุณาติดต่อคุณหมอวัตสัน 221B ถนนเบเกอร์ในช่วง 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มคืนนี้ผมขอโทษนะวัตสันที่ผมต้องใช้ชื่อคุณน่ะเพราะถ้าใช้ชื่อผมพวกตำรวจหน้าโง่ทั้งหลายก็ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเอ้ยเอาเถอะเชิญตามสบายแต่ถ้ามีใครติดต่อมาแล้วผมจะไปเอาแหวนที่ไหนล่ะเฮ้ยไม่มีปัญหาหรอกนะก็นี่ไงแหวนเหมือนกันเปียบเลยโฮมนั่งส่งแหวนมาให้ผมวงหนึ่งนี่โฮมแล้วคุณคิดว่าใครจะมาตามประกาศแจ้งความนี่ล่ะอ้าวก็ชายในชุดสีน้ำตาลที่มีใบหน้าแดงแล้วก็เท้าเหลี่ยมนั่นไงถ้าเขาไม่มาเองเขาต้องส่งคนมาแทนแน่ๆนี่โฮมแล้วเขาจะไม่คิดเหรอว่ามันเสี่ยงเกินไปอ่ะเอ้ยไม่หรอกแต่หากการลงความเห็นของผมถูกต้องนะและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันถูกต้องด้วยผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีวันยอมเสียแหวนวงนี้ไปหรอกตามความเห็นของผมนะเขาคงทำมันหล่นตอนที่ก้มดูศพของนายแรปเปอร์โดยที่ไม่รู้ตัวพอออกจากบ้านไปแล้วเขาถึงได้รู้ว่ามันหล่นหายไปก็เลยย้อนกลับมาหาแต่เจอตำรวจอยู่ในบ้านซะก่อนเขาก็เลยลืมดับเทียนเขาก็เลยต้องแกล้งทำเป็นคนขี้เมาเพื่อไม่ให้ตำรวจสงสัยในตัวเขายังไงล่ะทีนี้นะวสันต์คุณลองสมมตินะว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะคุณจะคิดยังไงคุณก็คงจะไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะว่าทำแหวนหล่นเอาไว้ในบ้านหรือว่าหล่นอยู่บนถนนและทีนี้คุณจะทำยังไงต่อคุณก็ต้องคอยดูประกาศแจ้งความในหน้าหนังสือพิมพ์เผื่อว่าจะมีใครพบแหวนของคุณจริงไหมล่ะดังนั้นนะพอเขาเห็นประกาศที่เราลงเขาก็คงจะดีใจมากและก็คงจะไม่ทันคิดดอกว่ามันเป็นกับดักเขาจะรู้ได้ยังไงว่าการพบแหวนน่ะจะเกี่ยวข้องกับฆาตกรรมแล้วเขาก็จะต้องมาที่นี่เขาต้องมาแน่ๆภายใน1ชั่วโมงนี่แหละคุณคอยดูสิฮะแล้วทีนี้ยังไงต่อคุณโฮมเรื่องนั้นไม่ต้องกลัวปล่อยเป็นหน้าที่ของผมเองเออว่าแต่ว่าสันคุณมีอาวุธอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะผมก็มีรีวอลเวอร์เก่าๆอยู่กระบอกนึงอ่ะนะแล้วก็มีกระสุนอีกหน่อยเจ๋งดีเลยคุณใส่กระสุนเตรียมไว้ให้พร้อมนะเผื่อกรณีฉุกเฉินผมจะพยายามไม่เขารู้ตัวหรอกแต่เผื่อไว้ก่อนดีกว่าผมกลับไปที่ห้องนอน
หยิบกระสุนมาบรรจุกระสุนตามที่โฮมบอกแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้งก็เห็นเขากำลังเล่นไวโอลินอยู่เรื่องนี้มันชักเข้มข้นคือละล้าผมเพิ่งได้รับโทรเลขตอบรับเมื่อกี้นี้เลยนะเลยได้รู้ว่าสิ่งที่ผมคาดการไว้นั้นถูกต้องเรื่องอะไรล่ะโฮมเอ้ยไอไวโอลินเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนสายซะแล้วล่ะอยู่ๆโฮมก็เปลี่ยนเรื่องซะเฉยๆแล้วก็ปลายตามองมาที่ผมนี่วัสสันคุณเก็บปืนไว้ในกระเป๋าดีกว่านะพอนายคนนั้นมาถึงเนี่ยคุณก็พูดจาทักทายเข้าไปตามปกตินะอย่าทำตัวมีพิรุษเชียวล่ะที่เหลือผมจัดการต่อเองนี่โฮมแต่นี่มันก็สองทุ่มแล้วนะเออก็คงใกล้มาถึงแล้วล่ะคุณช่วยเปิดประตูแง้มเอาไว้หน่อยนะวัสสันและก็ย้ายกุญแจเอาไว้ด้านในด้วยนี่คุณดูหนังสือเล่มนี้สิผมเพิ่งได้มาจากร้านขายหนังสือเก่าชื่อ The Jew in the Conte พิมพ์เป็นภาษาลาตินที่สกอตแลนด์เมื่อปี1642ตอนนั้นน่ะพระเจ้าชาวยังไม่ถูกประหารชีวิตเลยแล้วใครเป็นผู้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ล่ะโฮมฟิลิปเดอครอยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันล่ะนะที่ปกด้านในมีลายมือเขียนหมึกจางๆว่าวิลเลียมไวท์สงสัยจังเลยนะว่านายไวท์นี่เป็นใครหรือว่าจะเป็นพวกนักปฏิวัติในสมัยนั้นเอ๊ผมว่านายคนนั้นน่ะคงจะมาถึงแล้วล่ะคุณได้ยินใช่ไหมทันใดนั้นเองเสียงสั่นกระดิ่งก็ดังขึ้นเชอร์ล็อกโฮมลุกขึ้นแล้วก็ขยับเก้าอี้หันไปทางประตูเราทั้งคู่ได้ยินเสียงรับใช้เดินไปเปิดประตูบ้านคุณหมอวัตสันอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเป็นเสียงผู้หญิงที่ถามด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างแหมแล้วก็ยานจากนั้นก็มีเสียงประตูปิดแล้วก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินขึ้นบันไดมาอย่างช้าๆผมหันไปมองหน้าโฮมท่าทางเขาดูประหลาดใจแบบเดียวกับผมสักพักก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆเชิญครับผมและผมก็ต้องแปลกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นหญิงชราเดินกระย่องกระแย่งเข้ามาในห้องแสงไฟสว่างภายในห้องทำให้เธอตาพร่าแล้วก็ยืนงงอยู่ชั่วขณะนึงพอทักทายเสร็จเธอก็มองหน้าเราอย่างประหม่าพางล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อผมหันไปมองหน้าโฮมแล้วผมก็เห็นสีหน้าที่แสดงความผิดหวังของเขาหญิงชราหยิบหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วก็ชี้ไปที่ประกาศแจ้งความของเราอีฉันมาตามประกาศนี้ค่ะคุณสุภาพบุรุษค่ะแหวนแต่งงานที่ล้นอยู่ที่ถนนบริกสตันมันเป็นของเชลลี่ลูกสาวของดิฉันเองค่ะสามีแกทำงานเป็นพนักงานในเรือเดินสมุทรแต่เกิดเขากลับมาและรู้ว่าแกทำแหวนหายไปเขาคงต้องเล่นงานแกแน่ๆเลยล่ะค่ะยิ่งถ้าเกิดเมาด้วยแล้วอีฉันก็ไม่อยากจะนึกเลยล่ะค่ะเมื่อคืนนี้แกไปดูละครสัตว์กับคุณป้าครับนี่ใช่แหวนของเธอหรือเปล่าอ่ะผมถามพลางหยิบแหวนออกมาให้แกดูโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเชลลี่จะต้องดีใจแน่ๆอ๋อคุณป้าแล้วที่อยู่ของคุณล่ะครับผมถามพร้อมกับหยิบกระดาษกับดินสอออกมาเตรียมจดถนนเลขที่13ถนนดันแคนฮาวดิชค่ะนี่คุณป้าถนนบริกสตันน่ะไม่ได้อยู่แถวโรงละครสัตว์แล้วก็ฮาวดิชเลยนะเชอร์ล็อกโฮมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาหญิงชราหันมามองหน้าโฮมแล้วก็ตอบว่าโอ้คุณคนนี้แกถามที่อยู่อีฉันนี่คะที่อยู่ของเชลลี่นะอยู่ที่เลขที่13เมฟิลด์เพลสเพ็กแฮมค่ะแล้วคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อซอเยอร์ค่ะส่วนซาลี่นามสกุลเดนนิสสามีของเธอก็คือทอมเดนนิสเป็นคนดีพอใช้เชียวล่ะค่ะทำงานดีเจ้านายรักเสียแต่เวลาเขาขึ้นฝังเขาชอบเที่ยวบาร์เที่ยวผู้หญิงนี่ครับแหวนของคุณคุณนายซอยเยอร์ผมกล่าวตัดบทเมื่อได้รับสัญญาณจากโฮมผมยินดีมากนะครับที่ได้คืนให้กับเจ้าของที่แท้จริงเธอรับแหวนไปแล้วก็กล่าวขอบอกขอบใจผมเป็นการใหญ่ก่อนที่จะลากลับทันทีที่เธอเดินลงจากบันไดไปโฮมนั้นก็วิ่งพรวดเข้าไปในห้องของเขาแล้วก็วิ่งกลับออกมาในชุดเสื้อคลุมยาวพร้อมกับผูกผ้าพันคออย่างมิดชิดวสันต์ผมจะตามเธอไปเธอต้องเป็นพวกเดียวกับเขาแน่ๆคุณรอผมก่อนนะแล้วโฮมก็กระโดดลงบันไดไปผมรีบเดินไปดูที่หน้าต่างเห็นหญิงชราเดินกระโผกกระเพกไปตามถนนและโฮมก็สะกดรอยตามเธออยู่ห่างๆ
จะหากโฮมเดาไม่ผิดก็คงเจอไอ้ผู้ร้ายนั้นแน่ๆผมคิดในใจอย่างตื่นเต้นถึงเขาจะไม่บอกให้ผมรอผมก็คงจะนอนไม่หลับอยู่ดีจนกว่าจะได้ฟังข่าวคราวจากเขาซะก่อนตอนที่โฮมออกไปนั้นก็เป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วพอเขาออกไปผมก็ไปนั่งรอเขาที่โซฟาประมาณ4ทุ่มผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของสาวใช้เดินไปที่ห้องนอนหลังจากนั้นอีก1ชั่วโมงก็เป็นเสียงฝีเท้าของแม่บ้านแล้วก็อีกสักเกือบจะเที่ยงคืนนี่แหละมั้งผมก็ได้ยินเสียงไขกุญแจบ้านของโฮมและทันทีที่ผมได้เห็นสีหน้าของเขาผมก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จทั้งความขบขันและก็ความเจ็บใจปะปนกันอยู่ในหน้าตาท่าทางของโฮมและในที่สุดเขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังลั่น ว่าสันคุณรู้ไหมผมไม่มีวันยอมให้พวกสกอตแลนด์ยาร์ดรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดเลยล่ะผมหัวเราะย่อพวกเขาเอาไว้มากถ้าเขารู้เข้าแล้วก็คงเหยียบผมจมดินแน่ๆแต่เอาเถอะแต่ถึงยังไงในท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องชนะพวกเขาอยู่ดีนั่นแหละแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะโฮมโอเคผมจะเล่าให้คุณฟังก็ได้นะยายแก่คนนั้นน่ะเดินไปสักพักหล่อนทำท่าทีว่าปวดขาเดินต่อไม่ไหวแล้วหล่อนก็เรียกรถม้าคันหนึ่งผมพยายามขยับเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อจะฟังว่าหล่อนไปไหนแต่หล่อนดันพูดกับคนขับซะเสียงดังว่าไปบ้านเลขที่13ถนนดันแคนฮาวดิชพอเธอเข้าไปนั่งในรถผมก็กระโดดเกาะท้ายรถตามไปด้วยนั่นน่ะเป็นศิลปะอย่างนึงที่นักสืบทุกคนจะต้องฝึกให้ชำนาญผมลงก่อนที่จะถึงบ้านหลังนั้นแล้วก็เดินตามไปดังนั้นผมเห็นคนขับจอดรถและลงเปิดประตูให้ผู้โดยสารแต่ก็ไม่มีใครก้าวลงมาพอผมเดินไปถึงผมก็เห็นว่าเขากำลังค้นหาผู้โดยสารของเขาอย่างจ้าละวันปากก็สะบดด่าไม่หยุดหย่อนแต่เขาก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยผมเองก็เลยชักเอะใจขึ้นมาก็เดินไปดูที่บ้านเลขที่13คุณรู้อะไรไหมปรากฏว่ามันเป็นบ้านของช่างติดวอลเปเปอร์ที่ชื่อเคสวิกและก็ไม่มีทั้งคนชื่อซอเยอร์หรือว่าเดนิสอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยสักคนโฮมนี่คุณหมายความว่าหญิงแก่คนที่เดินขานกระเพลกนั่นน่ะกระโดดออกจากรถไปขณะที่รถยังแล่นอยู่อย่างนั้นเหรอโอ้ยหญิงแก่บ้าบออะไรล่ะเดาหน่อยสิเป็นยายแก่ให้มันหลอกเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ชายที่ยังหนุ่มแข็งแรงและที่สำคัญนะมันเล่นละครเก่งเป็นบ้าเลยล่ะการแต่งตัวของมันก็ดูเหมือนจริงมากเลยอ่ะมันควรจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าผมตามมันไปก็เลยใช้วิธีนี้ตลบหลังนี่แสดงว่าผู้ชายคนที่เรากำลังตามล่ามันอยู่เนี่ยไม่ได้ทำงานคนเดียวอย่างที่ผมคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่มีเพื่อนที่พร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับเขาด้วยเอาล่ะคุณหมอผมว่าคุณดูโซมมากเลยนะคุณไปนอนเถอะผมนั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มที่ก็เลยทำตามที่บอกโดยที่ไม่อิดออดปล่อยให้โฮมนั่งคิดของเขาต่อไปอยู่ที่หน้าเตาผิงและคืนนั้นเมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกผมก็ได้ยินเสียงไวโอลินอันแสนเศร้าที่เขาบรรเลงอยู่อย่างแผ่วเบาแน่นอนว่าเขาคงกำลังขบคิดเกี่ยวกับคดีอันแปลกประหลาดที่เขาได้พาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่ต้องสงสัยตอนที่6การสืบของโทเบียสเกรกสันหนังสือพิมพ์ฉบับรุ่งขึ้นก็เต็มไปด้วยข่าวคดีฆาตกรรมที่บริกสตันแต่ละฉบับก็พากันลงข่าวเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วบางฉบับก็ยังมีรายงานพิเศษแถมอีกด้วยเนื้อหาที่ลงในหนังสือพิมพ์พวกนี้บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับผมได้ตัดข่าวเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดเก็บเอาไว้ในแฟ้มและคัดเลือกบางตอนมากล่าวให้ฟังในที่นี้ Daily Telegraph ตั้งข้อสังเกตว่าในบรรดาอาชญากรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์นั้นมีคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติน้อยมากสำหรับคดีนี้เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายมีชื่อเหมือนชาวเยอรมันการไม่พบหลักฐานในที่เกิดเหตุและตัวอักษรที่เขียนด้วยเลือดบนกำแพงทั้งหมดนี้ล้วนแต่บ่งชี้ว่ามันเป็นฝีมือของพวกผู้อพยพทางการเมืองหรือพวกนักปฏิวัติพวกสังคมนิยมนั้นมีสาขาอยู่มากมายในอเมริกาและเป็นไปได้ที่ว่าผู้ตายนั้นได้กระทำการบางอย่างที่สร้างความขุ่นเคืองให้กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งถูกเขาตามล่าและสังหารอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นผู้เขียนก็กล่าวถึงคดีอาชญากรรมที่ผ่านมาทฤษฎีดาร์วินและหลักการของมาทุสอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนที่จะสรุปโดยการตักเตือนรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการจับตาดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวต่างชาติทั้งหลายในอังกฤษอย่างใกล้ชิดส่วนเดอะสแตนดาร์ดก็ให้ความเห็นว่าการฆาตกรรมอันอุกอาจลักษณะนี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีการปกครองแบบเสรีนิยมซึ่งประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขตขณะที่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็อ่อนแอเกินไปผู้ตายนั้นเป็นชาวอเมริกัน
ที่มาอาศัยอยู่ที่ลอนดอนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วก็ได้มาเช่าบ้านของมาดามซาเพนเทียที่ทอร์คีเทอร์เลสแคมเบอร์เวลอยู่เขาเดินทางมากับเลขานุการส่วนตัวของเขานายโจเซฟสแตงกสันทั้งสองได้ย้ายออกจากบ้านเช่าเมื่อวันที่4และเดินทางไปยังสถานีฮูสตันเพื่อที่จะไปรถไฟสายลิเวอร์พูลมีผู้พบเห็นพวกเขาครั้งสุดท้ายที่สถานีรถไฟหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นพวกเขาอีกจนกระทั่งมีการพบศพนายแรปเบอร์ที่บ้านร้างถนนบริกสตันซึ่งไกลจากฮูสตันพอสมควรเข้าไปที่นั้นได้ยังไงเขาพบชะตากรรมอันน่าสลดเศร้านี้ได้ยังไงยังเป็นปัญหาที่ลึกลับอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้นายสแตงเกอร์สันก็ได้หายตัวไปเช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีเกินไปด้วยที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าคุณเลสเตรดและคุณเกรกสันสองยอดนักสืบแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดได้รับมอบหมายให้มาคลี่คลายคดีนี้ซึ่งเราทุกคนก็หวังว่านายตำรวจผู้มีฝีมือทั้งสองนี้จะสามารถสืบสวนและจับกุมตัวฆาตกรได้ในเร็ววันส่วนเดอะเดลี่นิวส์ก็กล่าวว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นอาชญากรรมทางการเมืองความนิยมในลัทธิเผด็จการและความเกลียดชังในเสรีนิยมซึ่งกำลังแพร่กระจายอยู่ในภาคพื้นยุโรปขณะนี้ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนึงต้องอพยพมายังประเทศอังกฤษของเราแต่ที่จริงพวกเขาอาจจะเป็นพลเมืองที่ดีได้ถ้าไม่ได้จมปลักอยู่กับความหลังอันแสนขมขื่นของเขาเช่นนี้ในกลุ่มคนเหล่านี้การยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและถ้าหากผู้ใดละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องได้รับการลงโทษจนถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวสำหรับคดีนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทางการจะต้องสืบหาตัวนายสแตงเกอร์สันให้พบเร็วที่สุดรวมทั้งภูมิหลังของผู้ตายด้วยในขณะที่ทางการกำลังสืบสวนหาข้อมูลที่อยู่บ้านที่ผู้ตายไปเช่าอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตและนี่ก็คือผลงานอันฉับไวและน่ายกย่องของคุณเกรกสันแห่งสกอตแลนด์ยาร์ดนั่นเองเชอร์ล็อกโฮมกับผมนั่งอ่านข่าวนี้ด้วยกันขณะที่รับประทานอาหารเช้าซึ่งมันก็ได้สร้างความขบขันให้กับโฮมไม่น้อยไงเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าสันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเสร็จกับเล็กสันก็ได้รับคำชมเชยวันอย่างค่ำโฮมก็นั่นมันอยู่ขึ้นกับว่าผลการสืบสวนของเขาเป็นยังไงต่างหากล่ะโอ้ว่าสันไม่ใช่เลยเรื่องนั้นน่ะไม่สำคัญเลยสักนิดถ้าหากว่าจับตัวฆาตกรได้หนังสือพิมพ์ก็จะลงว่ามันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของพวกเขาถ้าฆาตกรหนีไปได้เขาก็จะลงว่าทั้งที่พวกเขาได้ทุ่มเทความพยายามอย่างหนักแต่โชคร้ายที่พวกเขาหลบหนีไปได้คุณเห็นไหมยังไงยังไงพวกหนังสือพิมพ์ก็เข้าข้างพวกเขาอยู่ดีพวกเขาเป็นพระเอกตลอดการที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเอ้าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมร้องขึ้นเพราะจู่ๆก็มีเสียงเด็กๆวิ่งขึ้นมาได้มาเป็นแถวหญิงเจ้าของบ้านก็ตามขึ้นมาดูด้วยหน้าตาของเธอก็แสดงความขุ่นเคืองออกมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเหรอมันเป็นหน่วยปฏิบัติการสืบสวนประจำถนนเบเกอร์เนี่ยโฮมบอกกับผมขณะที่เด็กหลายคนในกลุ่มก็วิ่งกลูกันเข้ามาในห้องแต่ละคนนั้นก็ดูสกปรกมอมแมมตามแบบฉบับของเด็กข้างถนนขนาดแท้เลยทีเดียวแถวตรงโฮมออกคำสั่งและเด็กมอมแมมทั้ง6คนที่วิ่งเข้ามาในห้องแถวก็รีบตัวตรงลากกับทหารเกณฑ์นี่วันหลังพวกแกส่งวิกกี้สกิมารายงานตัวคนเดียวพอนะที่เหลือเนี่ยให้รออยู่ที่ถนนเข้าใจไหมเอาละหาเจอไม่วิกกินไม่เจอครับฉันก็คาดเอาไว้แล้วว่าพวกแกคงหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรพวกแกพยายามต่อไปกันแล้วกันอ่ะนี่ค่าจ้างของพวกแกโฮมแจกเงินให้กับเด็กพวกนั้นคนละ1ชิลลิงทีนี้พวกแกก็ไปได้แล้วฉันหวังว่าคราวหน้าคงจะมีข่าวอะไรมาบอกฉันบ้างนะโฮมโบกมือลาเป็นสัญญาณแล้วเด็กพวกนั้นก็วิ่งลงบันไดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับฝูงหนูที่วิ่งเข้ารูสักพักเราก็ได้ยินเสียงพวกเขาดังเจี๊ยวเจ้าอยู่บนถนนนี่ว่าสันคุณรู้อะไรไหมจะพวกเด็กข้างถนนพวกเนี้ยทำงานดีกว่าตำรวจซะอีกคุณรู้ไหมพอเห็นว่าท่าทางเหมือนพวกตำรวจแต่ละคนก็พากันลูดซิบปากกันหมดแต่ไอเด็กพวกนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่แล้วก็ได้ยินเรื่องซุบซิบดินทาทุกเรื่องไม่มีใครระแวงสงสัยพวกเขาและพวกเขาก็ฉลาดคล่องแคล่วว่องไวด้วยเพียงแต่เราต้องฝึกฝนเขาแล้วก็จัดระบบให้พวกเขาเท่านั้นเองโฮมนี่คุณจ้างพวกเขาให้หาข้อมูลคดีบริกสตันเหรอใช่มันก็มีบางประเด็นนะที่ผมต้องการสืบให้รู้แน่ชัดนะแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยอ้าว
นั่นมันเกร็กสันนี่นะสงสัยคงจะมีข่าวดีอะไรมาบอกเราแน่ๆเดินยืดอกมาแบบนั้นน่ะเอาละเข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วล่ะมีเสียงสั่นกระดิ่งอย่างแรงจากนั้นก็เป็นเสียงฝีเท้าของนายตำรวจหนุ่มก้าวยาวๆขึ้นบันไดมาเพียงครู่เดียวเขาก็มายืนอยู่ในห้องนั่งเล่นของเราคุณโฮมเพื่อนรักเกร็กสันร้องทักทายพลางจับมือโฮมไปเขย่าด้วยความตื่นเต้นยินดีนี่คุณดีใจกับผมหน่อยสิผมสางคดีนี้ได้สำเร็จแล้วล่ะผมรู้สึกว่าสีหน้าอันเคร่งขรึมของโฮมแสดงความกังวลขึ้นมาเล็กน้อยอะไรนะนี่คุณหมายความว่าคุณพบช่องทางที่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นเหรอเกร็กสันช่องทางที่ถูกต้องเหรอก็ใช่สิก็ผมจับตัวฆาตกรมาได้แล้วนี่อย่างนั้นเหรอแล้วเขาชื่ออะไรล่ะเขาชื่ออาร์เธอร์ซาเพนเทียเรือตรีแห่งราชนาวีอังกฤษเชอร์ล็อกโฮมถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินคำตอบนี้นั่นเหรอสิคุณเกร็กสันคุณลองสืบซิก้าให้ดูหน่อยไหมผมอยากรู้จริงๆอ่ะว่าคุณพบตัวเขาได้ยังไงคุณอยากดื่มวิสกี้สักหน่อยไหมล่ะโอ้โหยินดีครับได้สักหน่อยก็ดีนะสองสามวันมานี้เนี่ยผมเหนื่อยเลือกเกินไอ้เหนื่อยกายเนี่ยมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่เหนื่อยใจนี่สิทำเราแย่คุณก็รู้ดีนี่ใช่ไหมโฮมเพราะเราก็ต่างทำงานใช้สมองเหมือนกันแหมคุณเกร็กสันผมคงเทียบกับคุณไม่ได้หรอกครับไหนคุณลองไล่ผมฟังหน่อยสิว่าคุณทำยังไงถึงจับตัวฆาตกรได้เนี่ยนายตำรวจนักสืบนั่งพิงโซฟาอย่างสบายอารมณ์แล้วก็อัดควันซิก้าเข้าไปในปอดด้วยความพึงพอใจสักพักเขาก็ขยับตัวมาข้างหน้าเอามือตบหน้าขาตัวเองฉานใหญ่แล้วก็พูดว่าแหมคิดแล้วมันก็น่าขำนะเจ้าเลสเตรดหน้าโง่เนี่ยมันคิดว่าตัวเองฉลาดเลยไม่รู้ตัวเลยว่ามันน่ะเดินไปผิดช่องทางคุณรู้อะไรไหมตอนเนี้ยเขากำลังตามรอยนายสแตงเกอร์สันซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการตายของนายแรบเบอร์เลยสักนิดผมว่านะป่านนี้เขาอาจจะจับตัวนายสแตงเกอร์สันมาขังไว้แล้วก็เป็นได้ อ้าวคุณเกร็กสันแล้วคุณได้เบาะแสมาจากทางไหนกันล่ะโอเคผมจะเล่าให้คุณฟังนะแต่นี่เป็นความลับระหว่างเรา3คนเท่านั้นนะปัญหาแรกที่เราจะต้องไขให้ได้ก็คือประวัติความเป็นมาของชายอเมริกันคนนี้นักสืบบางคนอาจจะรอจนกว่าจะมีคนติดต่อมาตามที่หลงแจ้งความไปหรือรอให้มีคนนำเบาะแสมาให้แต่นักสืบอย่างผมนะไม่ได้ทำงานง่ายๆแบบนั้นหรอกคุณจะหมวกที่วางอยู่ข้างๆศพได้ไหมล่ะจำได้มันเป็นของร้านจอห์นอันเดอร์วูดเลขที่129ถนนแคมเบอร์เวลล์เกร็กสันนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อรู้ว่าโฮมนั้นรู้รายละเอียดในเรื่องนี้โอ้นี่ผมไม่อยากรู้นะว่าคุณรู้เรื่องนี้ด้วยนะคุณไปที่ร้านนั้นด้วยเหรอแล้วผมไม่ได้ไปแม่แต่คุณน่าจะไปนะคุณรู้ไหมว่าคุณพลาดโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายเลยล่ะเรื่องเล็กๆบางเรื่องเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะถูกต้องครับสำหรับคนฉลาดแล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องไหนที่ไม่สำคัญหรอกโอเคผมไปที่ร้านอันเดอร์วูดใช่ไหมแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ขายหมวกแบบนั้นไปบ้างหรือเปล่าเขาไปตรวจดูที่สมุดของเขาและบอกผมว่าเขานั้นขายไปใบหนึ่งให้กับนายแรบเบอร์ที่เขาจะส่งให้ไปที่บ้านซาเพนเทียผมก็เลยได้ที่อยู่ของเขามายังไงล่ะโอ้คุณแน่มากนะเกร็กสันหลังจากนั้นผมก็ไปพบกับมาดาซาเพนเทียท่าทางเธอดูเศร้าโศกมากลูกสาวของเธอก็ยังอยู่ในห้องด้วยเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเธอก็ดูเศร้าๆเหมือนคุณแม่ของเธอเวลาพูดก็ปากสั่นๆเลยนะผมก็รู้ตั้งแต่วินาทีนั้นเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหมโฮมเวลาที่คุณตามกลิ่นไปถูกที่น่ะลางสังหรณ์ของคุณจะบอกให้คุณรู้และผมก็ถามมาดามว่าคุณได้ทราบข่าวการตายของคุณเอนอกเจแรปเปอร์ซึ่งเคยมาเช่าบ้านของคุณไหมครับเธอก็พยักหน้าท่าทางอัดอั้นตันใจพูดไม่ออกส่วนลูกสาวของเธอก็ร้องไห้ออกมามันทำให้ผมยิ่งแน่ใจว่าสองแม่ลูกนี้ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนและต่อจากนี้เรื่องราวก็จะเป็นแบบนี้นะคุณโฮมคุณแรปเปอร์คุณออกจากบ้านคุณไปตอนกี่โมงครับตอน8โมงค่ะเลขาของเขาคุณสแตงเกอร์สันบอกว่ามีรถไฟ2เที่ยว9โมง15กับ11โมงคุณแรปเปอร์จะไปเที่ยวแรกค่ะ
และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเขาใช่ไหมครับพอเธอได้ยินคำถามนี้ของผมสีหน้าของเธอก็ซีดเผือกไปอย่างเห็นได้ชัดเธอเงียบไปพักใหญ่ๆจึงตอบออกมาว่าใช่ค่ะแต่น้ำเสียงของเธอก็ฟังดูแปลกพิกลและเธอก็เงียบไปอีกแต่แล้วจู่ๆลูกสาวของเธอก็โผล่ขึ้นมาว่าคุณแม่คะอย่าปิดบังความจริงดีกว่าค่ะคุณแม่มันไม่มีประโยชน์หรอกหนูว่าเราบอกตำรวจไปตรงๆดีกว่านะคะคุณตำรวจคะเราได้พบกับคุณแรปเปอร์อีกครั้งค่ะโอ้ไม่พระเจ้าแกฆ่าพี่ชายแกซะแล้วนางอลิสคุณแม่คะหนูว่าอาเธอร์คงอยากให้เราพูดความจริงมากกว่าค่ะมาดามซาเพนเทียครับผมว่าคุณเล่าความจริงทั้งหมดให้ผมฟังดีกว่านะครับเรามาให้หมดดีกว่าครับปล่อยให้มันคุ้มเครืออยู่แบบนี้ถึงคุณจะไม่เล่าเราก็ต้องสืบหาเจอจนได้อยู่ดีนั่นแหละนี่เป็นความผิดของแกอลิสแกจำไว้แกจะต้องรับผิดชอบได้กับคุณตำรวจฉันจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดค่ะแต่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าที่ดิฉันทำแบบนี้เพราะเราต้องการปิดบังความผิดของลูกชายดิฉันขอยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ 100% เพียงแต่ดิฉันกลัวว่าคนอื่นๆจะเข้าใจผิดในตัวเขาเท่านั้นเขาไม่มีวันฆ่าใครเดียวหรอกค่ะก็เป็นคนดีแล้วก็มีหน้าที่การงานดีด้วยเขาไม่มีวันคิดสั่นอย่างนั้นหรอกค่ะทางที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้หญิงคุณควรจะเล่าความจริงทุกอย่างให้ผมฟังครับถ้าหากลูกชายของคุณบริสุทธิ์จริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอลิสแกออกไปข้างนอกดีกว่าพอลูกสาวเธอออกไปแล้วมาดามเซเปนเทียเธอก็พูดต่อว่าความจริงดิฉันไม่ได้ตั้งจะเล่าให้คุณฟังหรอกนะคะแต่เนื่องจากลูกสาวดิฉันพังปากออกไปแล้วดิฉันก็ไม่มีทางเลือกและไหนๆก็จะเล่าแล้วดิฉันก็จะเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดเลยก็แล้วกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยครับคุณผู้หญิงคุณแรปเปอร์มาพักอยู่ที่นี่ได้3สัปดาห์แล้วล่ะค่ะเขาเดินทางมาเที่ยวยุโรปกับคุณสแตนเกอร์สันเลขาของเขาก่อนที่จะเดินทางมาลอนดอนพวกเขาอยู่ที่โคเปนเฮเกนดิฉันรู้จักป้ายที่ติดบนกระเป๋าของเขานะคะคุณสแตนเกอร์สันเป็นคนสุภาพแล้วก็ค่อนข้างเงียบขรึมแต่นายจ้างของเขานั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนที่หยาบคายและก็ไร้มารยาทที่สุดต้องขออภัยนะคะที่ดิฉันต้องพูดตรงๆคืนแรกที่เขามาถึงก็ดื่มเหล้าเมาขนาดหนักเลยล่ะค่ะพอหลังเที่ยงคืนเขาก็แทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ที่แย่ก็คือเวลาเขาเมาจะเที่ยวไปลวนลามสาวใช้มีหนำซ้ำยังทำท่าทางจะมาเกี่ยวพาราสีลูกสาวดิฉันด้วยครั้งล่าสุดนี้เขาถึงกับคว้าตัวเธอเข้าไปกอดปล้ำโชคดีที่เลขาของเขาอยู่ด้วยก็เลยเข้าไปพูดห้ามปรามเขาไว้ทันแล้วทำไมคุณถึงไม่ไล่เขาไปอยู่ที่อื่นซะล่ะครับในเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่จะทำได้อยู่แล้วคุณนายเซเปนเทียนั่นถึงกับหน้าแดงกลับในความละอายใจเมื่อได้ยินคำถามนี้ของผมแล้วเธอก็ตอบผมว่าคุณพูดถูกค่ะดิฉันน่าจะไล่เขาออกไปตั้งแต่วันแรกแต่ดิฉันก็ตัดใจไม่ได้ค่ะเขายอมจ่ายค่าเช่าวันละ1ปอนด์ต่อห้องตามที่ดิฉันเรียกอาทิตย์หนึ่งก็14ปอนด์และช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาแทบจะหาคนเช่าห้องไม่ได้เลยดิฉันเองก็เป็นแม่ไม่มีรายได้ทางอื่นแล้วก็มีรายจ่ายมากซะด้วยดิฉันเสียดายเงินก้อนนี้ก็เลยต้องยอมทนนะคะแล้วพฤติกรรมครั้งล่าสุดของเขาที่มาลวนลามอลิสทำให้ดิฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปดิฉันก็เลยยื่นคำขาดให้เขาย้ายออกไปซะดิฉันรู้สึกโล่งอกมากเลยนะคะที่เขาออกไปซะได้และพอดีวันนั้นลูกชายดิฉันก็กลับมาที่บ้านแต่ดิฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังหรอกนะคะเพราะเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และเขาก็รักน้องสาวของเขามากแต่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมานายแรปเปอร์ก็กลับมาที่บ้านดิฉันอีกท่าทางเขาดูตื่นเต้นกระสับกระส่ายและก็ยังเมามาด้วยดิฉันจะปิดประตูแต่เขาก็ผลักเข้ามาจนได้เขาบอกว่าเขาต้องตกรถไฟก็เลยต้องกลับมาที่นี่และเขาก็หันไปบอกอลิสว่าให้บินไปกับเขาเขาพูดว่าอลิสคุณไม่รู้ดุติภาวะแล้วนะอลิสไม่มีใครมาขัดขวางคุณได้ละผมมีเงินทองมากมายพอที่จะเลี้ยงดูคุณอย่างสุขสบายเลยล่ะอย่าไปฟังแม่คุณเลยไปกับผมเถอะแล้วคุณจะได้มีชีวิตที่สุขสบายแล้วกับเจ้าหญิงคุณแรปเปอร์จับมืออลิสไว้เธอพยายามดิ้นรนแต่เขาก็พยายามที่จะลากตัวเธอไปที่ประตูให้ได้ฉันก็เลยกรีดร้องออกมาดังลั่นและอาเธอร์ลูกชายดิฉันก็วิ่งเข้ามาในห้องโถมเข้าใส่เขาและดิฉันก็เป็นล้มไปพอฟื้นขึ้นมาด
อีฉันก็เห็นอาเธอร์ยืนหัวเราะอยู่ที่ประตูในมือเขาถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณแม่ผมว่ามันคงไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวผมขอตามไปดูให้แน่ใจดีกว่านะเผื่อมันยังซุ่มอยู่แถวนี้และลูกชายดิฉันก็วิ่งออกไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ได้ทราบข่าวว่าคุณแรปเปอร์เสียชีวิตค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่เธอเล่าให้ผมฟังทั้งหมดผมจะจดบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วยก็น่าตื่นเต้นพอสมควรนะแล้วหลังจากนั้นคุณทำยังไงต่อครับคุณเกรกสันก็พอเธอเล่าจบผมก็รู้สึกว่าประเด็นสำคัญอันนึงมันหายไปผมก็เลยจ้องตาเธอเขม็งแล้วก็ถามเธอว่าลูกชายของเธอกลับถึงบ้านกี่โมงนี่คุณซาเปนเทียคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าลูกชายคุณกลับบ้านกี่โมงไม่ทราบไม่ทราบค่ะเพราะเขามีกุญแจบ้านอีกดอกหนึ่งถ้าอย่างนั้นตอนเขาเข้ามาคุณก็เข้านอนแล้วล่ะสิใช่ค่ะคุณก็นอนกี่ทุ่มล่ะก็ราวๆห้าทุ่มนะคะถ้าอย่างนั้นลูกชายคุณก็ออกจากบ้านไปยังต่ำสองชั่วโมงใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นสี่หรือห้าชั่วโมงก็ใช่ค่ะช่วงนั้นเขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะเธอตอบผมด้วยเสียงเบาด้วยใบหน้าซีดเผือกหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่โรงพักแล้วก็พาตำรวจอีก2คนไปจับเรือตรีซาเพนเทียตอนที่เราไปจับตัวเขาเขาก็พูดว่านี่ผมรู้ว่าพวกคุณมาจับผมในฐานที่เกี่ยวข้องกับการตายของไอ้สารเลวแรปเปอร์นั่นใช่ไหมพอก็พูดแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ตัวเขาดูน่าสงสัยยิ่งขึ้นว่าไม่ล่ะคุณโฮมจริงด้วยล่ะนะและตอนนั้นในมือของเขาก็ยังถือไม้เท้าอยู่ด้วยนะครับมันทำด้วยไม้โอ๊กดูคล้ายกับตะบองอันใหญ่เลยล่ะแล้วคุณคิดว่ายังไงล่ะเกรกสันอ๋อผมก็คิดว่าเขาควรจะสะกดรอยตามนายแดบเบอร์ไปจนถึงถนนบริกสตันและพวกเขาก็ทะเลาะกันนายซาเปนเทียมันดาโทสะขึ้นมาก็เลยใช้ไม้เท้าฟาดเขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ท้องนะครับก็เลยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเอาไว้ให้เราเห็นจากนั้นซาเปนเทียก็ลากศพของเขาเอาไปไว้ในบ้านร้างนั่นส่วนเรื่องเทียนรอยเลือดแล้วก็ข้อความบนกำแพงนั้นรวมทั้งแหวนนั่นก็คงจะเป็นอุบายที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกล่อตำรวจให้หลงทางนั่นแหละโอ้คุณนี่สรุปได้เยี่ยมเลยนะจริงๆแล้วนะเกรกสันผมว่าคราวนี้เนี่ยคุณทำได้ดีทีเดียวล่ะขอบคุณที่ชมครับคุณโฮมผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันล่ะนายซาเปนเทียเขาให้การว่าหลังจากที่สะกดรอยตามนายแรปเปอร์ไปสักพักฝ่ายนั้นก็รู้ตัวแล้วก็ขึ้นรถม้าหลบหนีไปนายซาเปนเทียก็เลยเดินกลับบ้านระหว่างทางเขาเจอเพื่อนเก่าเข้าคนนึงก็เลยตามไปคุยกับเขาที่บ้านบอกผมถามว่าเพื่อนชื่ออะไรพักอยู่ที่ไหนเขาก็พูดจาบายเบียงไม่ยอมตอบคำถามผมก็เลยมั่นใจเลยล่ะว่าเขาคงกุเรื่องขึ้นมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแม่คิดไปคิดมาแล้วนะผมล่ะค้ำนายเลสเตดจริงๆที่ตามกลิ่นไปผิดทางป่านนี้ไม่รู้หลงทางไปถึงไหนแล้วนะครับคุณว่าไหมอ้าวเอ้ยเลสเตดคุณมานี่ไหนไงล่ะเนี่ยจู่ๆเลสเตดก็พูดเข้ามาในห้องท่าทางเขาดูผิดปกติมากไม่เพียงแต่บุคลิกที่ดูเชื่อมั่นและร่าเริงของเขาจะหายไปเท่านั้นหน้าตาของเขาก็ยังดูทุกข์ร้อนและก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากมีหนำซ้ำเสื้อผ้าของเขาก็ดูสกปรกยับยุ่ยี่ไปหมดดูจากสีหน้าท่าทางของเขาแล้วเขาคงจะมีเรื่องด่วนที่อยากจะมาขอคำแนะนำจากโฮมแต่พอเห็นคู่แข่งของเขาอยู่ในห้องด้วยเขาก็ตกใจหน้าแดงขึ้นมาด้วยความอับอายเลสเตรดยืนกระอักกระอ่วนอยู่พักใหญ่ๆมือก็แกว่งหมวกเล่นไปมาขณะที่ช่างใจว่าจะทำยังไงดีแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจพูดออกมาคุณโฮมครับผมว่าเนี่ยไม่เป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดเลยและมันก็ดูซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยคุณคงจะรู้ตัวคนร้ายแล้วสิใช่ไหมเลสเตรดเล็กสันถามอย่างกระลิยิบยิ้มย่องคุณรู้แล้วสิใช่ไหมว่าใครคือฆาตกรตัวจริงแล้วคุณในตัวนายเลขานั่นหรือยังล่ะนายสแตงเกอร์สันน่ะนายโจเซฟสแตงเกอร์สันเลขาแรปเปอร์ถูกฆ่าตายตอนประมาณ6โมงเช้าที่โรงแรมฮอลิเดย์ไพรเวทตอนที่7แสงสว่างในความมืดข่าวที่เลสเตดนำมาบอกพวกเรา
เป็นเรื่องสำคัญและก็น่าตื่นตระหนกจนพวกเราทั้ง3คนนั้นก็ต่างพากันนิ่งอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเกรกสันลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็คว้าแก้ววิสกี้ของเขาดื่มรวดเดียวหมดแก้วส่วนผมก็ได้แต่จ้องหน้าโฮมซึ่งยืนเม้มริมฝีปากแน่นคิ้วขมวดด้วยความกัดกลุ้มเฮ้ยสแตงเกอร์สันตายเหรอเรื่องมันยุ่งยากขึ้นมาอีกนะเนี่ยโฮมนั้นพูดเชิงรำพึงรำพันเอ้ยใช่ครับก่อนหน้านี้มันก็ซับซ้อนพออยู่แล้วเลสเตรดบ่นแล้วก็ทรุดตัวนั่งลงนี่พูดจริงๆนะนี่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกำลังทำสงครามกับใครก็ไม่รู้อ่ะจริงๆนะนี่เลสเตรดคุณแน่ใจเหรอว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงนะเกรกสันผมเพิ่งออกมาจากห้องพักของเขานะเนี่ยผมเป็นคนแรกนะที่พบศพเขาอ่ะเอาละคุณทั้งสองคนเราเนี่ยเพิ่งจะฟังความเห็นของคุณเกรกสันเกี่ยวกับคดีนี้นะเลสเตรดทีนี้คุณจะเล่าเราฟังได้ไหมว่าคุณไปทำอะไรมาและได้พบเห็นอะไรมาบ้างได้สิโฮมผมยอมรับเลยนะตั้งแต่แรกอ่ะผมก็คิดว่าสแตนเคอร์สันเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแรปเปอร์แต่สิ่งที่ผมไปพบมันทำให้ผมรู้ว่าตัวเองคิดผิดโดยสิ้นเชิงผมออกตามหาตัวนายเลขาคนนี้มีคนเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันที่สถานีฮูสตันประมาณ2 ทุ่มครึ่งของวันที่3แล้วพอตอนที่2นายแรปเปอร์ก็กลายเป็นศพที่ถนนบริกสตันทีนี้นะปัญหามันเลยอยู่ที่ว่าช่วงระหว่าง2 ทุ่มครึ่งถึงตีสองเนี่ยนายสแตนเกอร์สันคนนี้อยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นเขาไปทำอะไรที่ไหนผมก็เลยส่งโทรเลขไปที่เมืองลิเวอร์พูลและบอกให้ทางนั้นช่วยจับตาดูเขาหน่อยถ้าเผื่อเขาไปที่นั่นแล้วก็ให้ส่งคนไปดูที่ท่าเรือด้วยจากนั้นผมก็โทรศัพท์ไปเช็คตามโรงแรมและก็บ้านชาวทุกแห่งในเขตฮูสตันผมคิดว่าถ้าแรปเปอร์กับเลขาของเขาเกิดพลั้นหลงกันเลขาของเขาก็น่าจะพักค้างคืนอยู่แถวๆนั้นน่ะแล้วก็ค่อยไปที่สถานีในตอนเช้าใช่ๆหรือบางทีก็อาจจะนัดกันไว้ล่วงหน้าแล้วที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะใช่แล้วโฮมเมื่อวานนี้ผมโทรเช็คไปตามโรงแรมทั้งวันนะแต่ก็ไม่เจอตัวเขาเลยพอเช้าวันนี้ผมก็โทรเช็คต่อแล้วก็พบว่านายสแตนเคอร์สันไปพักอยู่ที่ฮอลิเดย์ไพรเวทที่ถนนลิตเติ้ลจอร์จแล้วพอผมได้ข้อมูลว่านายสแตนเคอร์สันพักอยู่ที่ไหนผมก็เลยคิดว่าถ้าผมโผล่ไปหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรดีๆจากเขามากกว่าพนักงานโรงแรมก็พาผมไปที่ชั้น2แล้วก็ชี้ห้องพักของนายสแตนเกอร์สันให้ผมดูแล้วก็หันหลังเดินกลับไปแต่ทันใดนั้นเองผมก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั่วทั้งตัวทั้งที่ผมก็เป็นตำรวจมาเกือบ20 ปีแล้วที่พื้นตรงประตูห้องนั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นทางยาวมันไหลคดเคี้ยวไปมาจนถึงแนวขอบผนังฝั่งตรงข้ามผมร้องออกมาเสียงดังเลยล่ะเลยทำให้พนักงานคนนั้นเดินกลับมาใหม่พอพนักงานคนนี้เห็นเขาก็ตกใจจนเกือบจะเป็นลมหลังจากนั้นเราสองคนก็ช่วยกันผลักประตูเข้าไปเพราะประตูล็อกไว้หน้าต่างในห้องถูกเปิดทิ้งไว้ตรงพื้นข้างหน้าต่างก็มีร่างผู้ชายคนหนึ่งนอนตายอยู่คืออยู่ในชุดนอนดูจากสภาพศพแล้วก็คงเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงและตัวเขาก็เย็นแข็งทื่อพอพลิกร่างเขาหงายขึ้นพนักงานคนนั้นก็บอกผมทันทีว่านายคนนี้คือนายโจเซฟสแตนเคอร์สันที่เช่าอยู่ในห้องนั้นเขาถูกแทงที่หน้าอกซ้ายและผมว่าก็คงจะลึกจนทะลุหัวใจเลยล่ะและผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องแปลกที่สุดคุณลองทายดูสิผมเห็นอะไรในตอนนี้ตัวของผมขนลุกวูบขึ้นมาด้วยแรงสังหรณ์บางอย่างก่อนที่โฮมนั้นจะพูดขึ้นมาว่าคำว่าลาเช่เขียนด้วยเลือดถูกต้องคุณรู้ได้ยังไงคือผมรู้สึกเนี่ยมันมีลักษณะโดดเด่นที่มันดูเล่นลับแล้วก็ยากแก่การเข้าใจบางอย่างในการกระทำของฆาตกรรายนี้ที่ทำให้การฆาตกรรมของเขาแฝงไปด้วยความสยดสยองดังนั้นและทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบตัวของผมนั้นรู้สึกว่ามันมีลักษณะโดดเด่นที่เล่นลับและยากแก่การเข้าใจบางอย่างในการกระทำของฆาตกรรายนี้ที่ทำให้การฆาตกรรมของเขาแฝงไปด้วยความสยดสยองดังนั้นถึงแม้ว่าผมจะเคยผ่านสนามรบอันโหดร้ายทารุณมาแล้วแต่ผมก็ยังอดรู้สึกขนหัวลุกไม่ได้เมื่อนึกถึงการฆาตกรรมทั้งสองรายนี้นี่คุณรู้อะไรไหมโฮมมีคนเห็นตัวฆาตกรด้วยนะเป็นเด็กทรงนมที่กำลังเดินไปที่โรงรีดนมตอนเช้ามืดคนเห็นตัวฆาตกรเขาบอกว่าเห็นชายคนนี้เดินผ่านมาทางตรอกด้านหลังของโรงแรมตอนแรกเขาสังเกตเห็นว่าบันไดที่ปกติจะวางอยู่ที่พื้นถูกวางพาดกับหน้าต่างบานหนึ่งบนชั้น2ของโรงแรม
และหน้าต่างนั้นก็เปิดกว้างอยู่พอเดินผ่านไปแล้วเขาก็หันกลับมามองอีกครั้งแล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงกำลังไต่บันไดลงมาเขาไต่ลงมาช้าๆท่าทางดูปกติเด็กนั่นก็เลยคิดว่าเขาคงจะเป็นช่างไม้แล้วมาซ่อมหน้าต่างของโรงแรมก็เลยเลิกสนใจเขาพอจะจำได้นิดหน่อยนะว่าชายคนนั้นมีรูปร่างสูงใบหน้าแดงและใส่เสื้อโค้ทสีน้ำตาลตัวยาวหลังจากที่ฆ่านายสแตนเกอร์สันแล้วก็ยังคงอยู่ในห้องอีกพักใหญ่เพราะเราพบคราบเลือดในอ่างล้างมือและที่เตียงก็มีรอยเปื้อนเลือดที่เขาเอามีดมาเช็ดด้วยหลังจากที่ฟังเลสเตดพูดจบผมก็หันไปมองหน้าโฮมเพราะคำบรรยายที่เลสเตดบอกถึงลักษณะคนร้ายนั้นตรงกับที่โฮมคาดการเอาไว้ไม่มีผิดแต่ใบหน้าของโฮมก็เรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเลสเตดแล้วคุณได้พบหลักฐานอะไรที่จะโยงไปถึงตัวคนร้ายได้บ้างไหมไม่มีเลยครับในกระเป๋ากางเกงของสแตนเคอร์สันมีแต่กระเป๋าเงินของนายแรปเบอร์ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกตินะเพราะเขามีหน้าที่จ่ายเงินให้นายจ้างของเขาในกระเป๋ามีเงินอยู่80กว่าปอนด์ไม่มีอะไรสูญหายซึ่งมันก็แสดงว่าแรงจูงใจในการฆาตกรรมนั้นไม่ใช่การโจรกรรมอย่างแน่นอนมันไม่มีเอกสารอะไรในกระเป๋าของผู้ตายยกเว้นโทรเลขหนึ่งฉบับที่ส่งมาจากเมืองคีฟแลนด์ประมาณสัก1เดือนก่อนในโทรเลขเขียนว่า JH อยู่ในยุโรปไม่มีชื่อผู้ส่งแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเลสเตดก็ละเอียดเล็กๆน้อยๆก็มีนิยายที่เขาอ่านก่อนนอนวางอยู่บนเตียงกล้องสูบไปของเขาวางอยู่บนเก้าอี้ข้างตัวเขาก็มีแก้วน้ำวางอยู่บนโต๊ะและตรงขอบหน้าต่างมีตลับสายยาใบนึงพอได้ยินสิ่งที่เลสเตดพูดโฮมนั้นก็กระโดดออกจากเก้าอี้ด้วยความตื่นเต้นโป๊ะเชะนี่ไงล่ะหัวอันสุดท้ายสมมติฐานของผมสมบูรณ์แล้วนักสืบทั้งสองมองหน้าโฮมด้วยความประหลาดใจตอนนี้ในมือของผมมีข้อมูลครบอยู่แล้วเอาละถึงแม้มันจะยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ขาดไปนะแต่สมมติฐานหลักๆที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่แรปเบอร์แยกทางกับสแตนเกอร์สันที่สถานีรถไฟจนถึงตอนที่พบศพของสแตนเกอร์สันนั้นผมมั่นใจอย่างเต็มที่เลยว่ามันถูกต้องผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยตัวเองเลยเชียวละเอาละทีนี้ผมจะแสดงให้พวกคุณดูว่าแต่คุณหยิบตลับยานั้นมาดูหรือเปล่าเลสเตรดหยิบมาครับโฮมเลสเตรดหยิบตลับยาจากในกระเป๋าส่งให้โฮมแล้วก็บอกว่าแล้วผมก็เอากระเป๋าเงินแล้วก็โทรเลขของเขามาด้วยนะจะเอาไปเก็บไว้ที่โรงพักเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะหยิบตลับยานี้มาด้วยหรอกเพราะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีความสำคัญอะไรเอาละคุณหมอวัสันครับทีนี้คุณช่วยมาดูยานี้หน่อยสิมันใช่ยาธรรมดาหรือเปล่าผมหยิบยาขึ้นมาพิจารณาแล้วก็รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ยาธรรมดามันมีสีเทาเงินลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแล้วก็โปร่งแสงโฮมผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยาอะไรอ่ะแต่ดูจากลักษณะของมันแล้วผมคิดว่า มันคงจะละลายน้ำได้อ่ะถูกต้องคุณหมอวัสันเอาละทีนี้คุณช่วยกรุณาลงไปอุ้มเจ้าหมาพันเทอร์เรียที่ป่วยหนักอยู่มาที่นี่หน่อยได้ไหมครับไอ้เจ้าตัวเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ยินเจ้าของบ้านขอให้คุณช่วยทำให้มันพ้นทุกข์เนี่ยผมลงไปอุ้มเจ้าสุนัขเทอร์เรียขึ้นมาตามที่โฮมนั้นขอร้องลมหายใจของเจ้าสุนัขตอนนี้แผ่วเบาและในตาฝ้าฟางของมันก็บอกให้รู้ว่ามันเหลือเวลาอีกไม่นานนักและอันที่จริงแล้วสภาพอันร่อแรกของเจ้าสุนัขน่าจะทำให้มันนั้นตายไปซะตั้งนานแล้วด้วยซ้ำและผมก็ค่อยๆวางมันลงบนพรมเช็ดเท้าเอาละครับทีนี้ผมจะหั่นยานี้ออกเป็นสองส่วนนะครับพอพูดจบโฮมก็หยิบมีดพับด้ามเล็กของเขาออกมาหั่นยาเอาละครึ่งนึงนะเราจะเก็บเอาไว้ในตลับตามเดิมส่วนอีกครึ่งนึงผมจะใส่ลงไปในแก้วน้ำนี่เห็นไหมครับมันละลายน้ำแล้วคุณโฮมดูมันก็น่าสนใจดีนะครับแต่ผมไม่เห็นเลยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตายของนายสแตนเกอร์สันตรงไหนใจเย็นๆครับคุณเลสเตรดคุณจะได้เห็นเองว่ามันเกี่ยวข้องแน่ๆทีนี้ผมจะเติมนมเข้าไปในแก้วนี้สักหน่อยนะรสชาติมันจะได้ดีขึ้นจากนั้นโฮมก็เทส่วนผสมในแก้วลงไปในจานรองแก้วแล้วก็ยกไปวางไว้ที่หน้าสุนัขตัวนั้นเจ้าสุนัขมันเลียแป๊บเดียวก็หมดจานพวกเรานั้นต่างพาจ้องมันตาไม่กระพริบเพราะยังไงก็คิดว่าอีกสักประเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นภาพที่น่าตื่นตระหนกแต่ทว่าเหตุการณ์นั้นกลับไม่เป็นไปตามที่คิดเจ้าสุนัขนั้นยังคงหายใจระรวยอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สีหน้าของโฮมเองก็เปลี่ยนเป็นความผิดหวังอย่างรุนแรงเขาเม้มริมฝีปากแน่นนิ้วก็เคาะโต๊ะอย่างหงุดหงิดเมื่อเห็นอาการของเขาผมก็พลอยรู้สึกเสียใจไปกับเขาด้วยแต่ว่านายตำรวจทั้งสองนั้นกลับยิ้มออกมาอย่างเย้ยหยันท่าทางของเขานั้นดูสะใจที่เห็นโฮมนั้นจนแต้มแบบนี้เฮ้ยตายสิมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญได้นะมันเป็นไปไม่ได้อะที่มันจะเป็นเรื่องบังเอิญยาที่ผมสงสัยว่าจะเป็นสาเหตุการตายของนายแรปเปอร์ถูกค้นพบภายหลังการตายของนายสแตนเกอร์สันแต่มันก็ไม่เกิดผลอะไรนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงที่สมมติฐานของผมจะผิดพลาดในขนาดนี้เอ้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะอ๋อผมรู้ละแล้วจู่ๆโฮมก็ก้าวเท้าไปหยิบตลับยามาเปิดดูแล้วก็หยิบยาอีกครึ่งเม็ดมาผ่าครึ่งหยิบใส่แก้วน้ำผสมน้ำและนมแล้วก็เทใส่จานส่งให้เจ้าสุนัขเธอเรียกอีกครั้งมันเลียไปได้ไม่ถึงครึ่งตัวมันก็กระตุกขึ้นมา 2-3 ครั้งแล้วมันก็นอนตายตัวแข็งทื่อราวกับโดนฟ้าผ่ากระทันหันเฮ้ยผมควรจะมีความเชื่อมั่นมากกว่านี้ผมควรจะรู้ว่าถ้าหากข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นขัดแย้งจากสมมติฐานที่ได้จากการอนุมานแล้วนั่นก็แสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้ผลที่ได้รับเบี่ยงเบนไปในตลับนี้น่ะมียาอยู่2เม็ดเม็ดนึงเป็นยาพิษที่ร้ายแรงแต่อีกเม็ดนึงไม่มีอันตรายอะไรผมควรจะฉุกใจคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วนะคำพูดที่แสดงความเชื่อมั่นของเขาทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากผมไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่โฮมพูดมากนักแต่ผมก็รู้ดีว่าการสันนิษฐานของเขานั้นถูกต้องซึ่งสุนัขที่ตายนั้นเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีโฮมนั้นคงจะเห็นสีหน้าที่งงงวยของผมจึงพูดขึ้นมาว่าคุณคงจะรู้สึกแปลกประหลาดใจในเรื่องนี้นะวสันต์เพราะว่าคุณคงไม่สามารถมองเห็นความสำคัญของหลักฐานต่างๆที่คุณได้เห็นตั้งแต่แรกเริ่มแต่ผมมองเห็นมันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสมมติฐานของผมนั้นถูกต้องทุกอย่างสอดคล้องกันตามหลักเหตุผลในสายตาของผมดังนั้นสิ่งที่ดูลึกลับซับซ้อนในสายตาของคุณจึงกลายเป็นสิ่งที่ช่วยผมกระจ่างขึ้นและก็มั่นใจในข้อสรุปของผมยิ่งขึ้นมันเป็นสิ่งผิดที่คิดว่าความแปลกประหลาดคือความลึกลับคดีที่ดูธรรมดาที่สุดนั้นอาจเป็นคดีที่ลึกลับที่สุดเพราะมันไม่มีลักษณะพิเศษอะไรที่ช่วยให้เราทำการอนุมานได้คดีนี้น่ะคงจะยากเย็นกว่านี้ถ้าหากว่าศพถูกพบบนถนนโดยไม่มีหลักฐานแปลกๆพวกนั้นให้เราเห็นเลยแต่เรื่องแปลกๆพวกนี้นี่แหละที่ทำให้การสืบสวนคดีนี้ง่ายไม่ใช่ยากขึ้นอย่างที่ใครๆเข้าใจพอถึงตอนนี้เกรกสันซึ่งทนนั่งฟังโฮมพูดอยู่เป็นเวลานานก็รู้สึกอดทนไม่ได้จึงพูดขึ้นมาว่าประเดี๋ยวก่อนนะคุณโฮมพวกเรายอมรับนะว่าคุณเก่งและก็ฉลาดและคุณก็มีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนใครแต่ตอนนี้เราอยากได้อะไรที่มันมากกว่าทฤษฎีนี่เรากำลังตามล่าฆาตกรรายนี้นะผมได้พยายามสืบหาตามวิธีของผมแต่ก็ดูเหมือนว่าผมนั้นจะทำไม่สำเร็จนายซาเพนเทียน่ะคงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมรายที่2นี้แน่ๆส่วนเลสเตรดคิดว่านายสแตนเกอร์สันเป็นฆาตกรแต่เขาก็เดาผิดเหมือนกันคุณได้บอกเบาะแสให้เรารู้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะรู้ดีกว่าเรามากผมว่าตอนนี้มาถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะถามคุณอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้วคุณรู้ไหมว่าใครคือฆาตกรโฮมผมก็คิดว่าคุณเกรกสันพูดถูกนะครับคุณโฮมพวกเราพยายามสืบคดีแต่ก็ล้มเหลวและคุณก็ยังพูดด้วยว่าคุณได้หลักฐานครบถ้วนตามที่คุณต้องการแล้วคุณน่าจะเปิดเผยให้เรารู้เดี๋ยวแล้วนะครับนี่โฮมผมว่าถ้าเราปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลอยู่ต่อไปอ่ะเขาอาจจะไปฆ่าคนอื่นอีกก็ได้นะการลบเล้าของพวกเราทำให้โฮมนั้นเกิดความลังเลใจก็เดินกลับไปกลับมาในห้องคิดทบทวนอย่างหนักว่าควรจะเฉลยให้เรารู้หรือไม่และในที่สุดเขาก็หยุดเดินและบอกกับพวกเราว่าเอางี้นะมันจะไม่มีการฆาตกรรมอีกต่อไปแล้วขอให้พวกคุณวางใจได้คุณถามผมว่าผมรู้ตัวฆาตกรหรือเปล่าใช่ไหมผมรู้ว่าฆาตกรคือใครแต่ถึงผมจะรู้มันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วล่ะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือทำยังไงเราถึงจะจับตัวเขาได้ต่างหากผมคิดว่าผมน่าจะได้ตัวเขาเร็วๆนี้แหละผมหวังว่าวิธีการทำงานของผมน่าจะได้ผลแล้วนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะฆาตกรรายนี้เป็นผู้ชายที่ทั้งฉลาดและก็ใจกล้าบ้าบิ่นนอกจากนี้นะเขายังมีผู้ช่วยที่ฉลาดหลักแหลมพอๆกับเขาอีกด้วยและตราบใดที่เขายังไม่รู้สึกว่ามีคนสงสัยในตัวเขา
มันก็ยังพอมีทางที่จะจับตัวเขาได้แต่ถ้าวันใดเขาเกิดรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนชื่อของเขาสมัยแล้วก็หายตัวเข้าไปปะปนกับคน4ล้านกว่าคนในลอนดอนตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายความรู้สึกของพวกคุณนะแต่ผมขอบอกตรงๆผมคิดว่าฆาตกรรายนี้เนี่ยร้ายกาจเกินกว่าที่พวกคุณจะรับมือได้ผมจึงต้องลงมือเพียงลำพังโดยที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือใดๆจากพวกคุณถ้างานนี้ผมพลาดผมก็ขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับในตอนนี้ผมก็คงจะบอกได้แต่เพียงว่าเมื่อถึงเวลาที่ผมมั่นใจว่าสถานการณ์มันปลอดภัยแล้วผมจะบอกให้พวกคุณรู้เองว่าใครคือฆาตกรนายตำรวจทั้งสองดูท่าทางไม่พอใจกับคำพูดของโฮมเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากการที่โฮมนั้นไม่ยอมบอกชื่อคนร้ายหรือเป็นเพราะการที่โฮมนั้นพูดแบบเชิงสบประมาทฝีมือของพวกเขากันแน่เกรกสันนั้นหน้าแดงกล่ำด้วยความขุ่นเคืองขณะที่เลสเตดก็จ้องมองโฮมด้วยความสงสัยแต่ทว่าทันใดนั้นเองก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วตัวแทนของทีมนักสืบรุ่นจิ๋วจูนูวิกสกินก็เดินเข้ามารายงานตัวอย่างประหม่านิดๆเมื่อเห็นว่ามีคนอื่นอยู่ในห้องกับเจ้านายของเขาด้วยขอโทษครับท่านผมพาตัวคนขับรถม้ามาแล้วครับดีมากวิกสกินและโฮมก็เปิดลิ้นชักหยิบกุญแจมือโลหะออกมาคู่หนึ่งนี่ผมว่าสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ยน่าจะลองใช้กุญแจมือแบบนี้ดูบ้างนะพวกคุณทั้งสองคนดูสิสปริงมันดีมากเลยนะกระสกิดนิดเดียวก็ล็อกแน่นแล้วอ่ะวิกสกินนายไปเรียกเขาเข้ามาสิมาถึงตอนนี้จะได้ช่วยยกกล่องพวกนี้สักหน่อยผมรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินโฮมพูดเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังจะออกเดินทางไปไหนเพราะไม่เห็นเขาบอกอะไรไว้โฮมเดินไปยกกระเป๋าเดินทางที่วางอยู่ตรงมุมห้องแล้วเอาสายรัดมารัดขณะนั้นเองคนขับรถม้าก็เดินเข้ามาในห้องโอ้ยมาพอดีเลยนี่คุณช่วยรัดกระเป๋านี้ให้ผมหน่อยสิโฮมพูดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเขาชายคนนั้นเดินเข้าไปช่วยด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงและก็เย็นชาและทันใดนั้นเองก็มีเสียงใส่กุญแจมือดังคลิกแล้วเชอร์ล็อกโฮมก็สปริงตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วท่านสุภาพบุรุษครับผมขอแนะนำให้ท่านรู้จักคุณเจฟเฟอร์สันโฮปฆาตกรที่ฆ่าเอน็อกเจดรับเบอร์และโจเซฟสแตงเกอร์สันทุกอย่างเกิดขึ้นภายในพริบตาเดียวเร็วซะจนผมตั้งตัวแทบไม่ติดผมจำได้แต่เพียงเรือนรางว่าใบหน้าของโฮมนั้นดูตื่นเต้นในชัยชนะในขณะที่ใบหน้าของชายขับรถม้านั้นก็ซีดขาวขณะที่เขายืนตะลึงมองกุญแจมือที่ล็อกข้อมือเขาไว้ราวกับเสกเรียเวทมนต์พวกเรานั้นยืนนิ่งกันอยู่อย่างนั้นประมาณ2วินาทีและเจ้าฆาตกรรายนี้ก็ผลักโฮมออกแล้วก็วิ่งตรงไปที่หน้าต่างเขาใช้มือทุบกระจกหน้าต่างและทำท่าทางจะปีนออกไปแต่เกรกสันและเลสเตรดและโฮมก็กระโดดไปตะคุบตัวเขาไว้ราวกับฝูงสุนัขล่าเนื้อหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนายโฮปคนนี้นั้นดูบ้าคลั่งและก็เต็มไปด้วยพละกำลังเขานั้นสลัดพวกเรากระเด็นออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าที่มือและใบหน้าของเขานั้นจะมีเลือดไหลจากการถูกกระจกบาดแต่เขานั้นก็ไม่สนใจกับอาการบาดเจ็บนั้นเลยและในที่สุดเลสเตรดก็สามารถหยุดยั้งการต่อสู้ขัดขืนของเขาได้ด้วยการล็อกคอเขาไว้จนแน่นจากนั้นเราก็หาเชือกมามัดเท้าเขาเอาไว้เพื่อป้องกันการหลบหนีพอจัดการเสร็จพวกเราก็มายืนหอบหายใจกันอย่างหมดเรี่ยวแรงเอาล่ะเดี๋ยวเราใช้รถม้าของเขาพาตัวเข้าไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดกันแล้วกันนะเอาล่ะแล้วก็ปิดคดีกันได้แล้วทีนี้มีใครจะถามอะไรผมอีกไหมเชิญตามสบายเลยครับผมจะตอบคำถามของคุณอย่างละเอียดไม่ปิดบังอะไรอีกแล้วล่ะจบตอนที่1บันทึกของดร.จอห์นเอชวัตสันผบ.อดีตแพทย์ประจำกองทัพบก